โอเคทุกคนวันนี้จะมาเล่นไหมครับ100วันซึ่งเป็นซีรีส์ที่น่าจะแบบโคตรใหญ่ทุกทีผมจะเล่นกับพี่วินไงแต่วันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะครับเนาะพี่วินแกเป็นไข้นะครับเนาะแกเลยไม่ได้มาดูนะครับว่า100วันของผมซีรีส์นี้ครับจะเป็นซีรีส์ที่ยาวสุดๆไปเลยแล้วผมจะเล่นแบบเล่นนอนเลยนะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ต้องหาหินนะครับเพื่อที่จะมาอัพอุปกรณ์ให้มันดีกว่าเดิมแล้วจะทำพิกแอคหินนะครับแล้วก็ขวานหินแล้วผมก็ได้ไล่ฆ่าหมูฆ่าแกะนะครับจนกระทั่งเฮ้ยเพื่อนน้องตายหมดแล้วนะเหลือน้องอยู่คนเดียวไม่น่าฆ่ามันหมดเลยเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วผสมพันธุ์ยังไงวะเนี่ยนั่นแหละครับผมฆ่ามันหมดเลยอ่ะเหลือตัวเดียวแล้วผมจะเอาตัวไหนมาผสมพันธุ์แล้วผมก็มีความคิดอยู่หนึ่งอย่างที่มันผุดออกมาวันแรกก็ทำอะไรกันวะผมลืมว่ะเขาต้องทำอะไรก่อนวันแรกผมก็ได้มาเตียงนะครับโต๊ะครับกล่องนะครับซึ่งไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วก็เนี่ยทำเป็นที่เผานะครับเป็นที่เผาถ่านแล้วประมาณนี้นะครับนี่เราได้แหล่งอาหารแล้วโอเคเป็นหมูนะครับเป็นหมูได้อาหารกินแล้วเดี๋ยวสัตว์เราค่อยเลี้ยงนะครับตอนนี้เรามีแกะเว้ยมีแกะมีไก่นะครับแล้วก็หมานี่มันต้องใช้กระดูกแล้วก็หมูตรงนู้นตัวนึงตัวเดียวซึ่งเราล้างเผ่าพันธุ์มันไปหมดแล้วทุกคนรู้จักคำว่าแกะดำไหมครับแกะดำอะทุกคนที่แบบว่าที่เขาชอบพูดกันอะแบบว่าแตกต่างจากพวกอะทุกคนนี่นะครับแกะดำ นี่ไงแกะดำอันนั้นคือแกะขาวตัวนี้แกะดำส่วนฝั่งนู้นนั่นแกะเทามึงบ้าหรือเปล่ามุกอันนี้มันก็เล่นไปก่อนนะมันมีอยู่คนเดียวก็นะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วทุกคนแล้วผมว่าผมจะนอนแล้วก็วันแรกนะครับผมว่าสร้างบ้านไหมทุกคนสร้างบ้านไหมสร้างแบบว่าผมแบบจะทำเป็นแบบว่าทำแบบเป็นชั่วคราวก่อนนะครับที่แบบว่ายังไม่ต้องสร้างหรูอะไรเงี้ยยังไม่ต้องสร้างหรูขอตัดไม้ก่อนแล้วผมก็ตัดไม้ไปเรื่อยนอนในคืนแรกนะครับเขาจะไปตีกับตัวซอมบี้หรืออะไรทำไมใช่ปะล่ะนี่นะวันที่2เลยซึ่งผมจะเล่นแบบว่านอนบ้างไม่นอนบ้างนะครับทุกคนอะไรเงี้ยตอนที่ไม่นอนน่าจะไปตีกับพวกเอ็ดเดอร์แมนอะไรพวกนี้ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตื่นมาแล้วก็ตัดไม้ไปอีกแล้วตัดไม้อย่างเดียวจนผมมาเจออะไรบางสิ่งบางอย่างมีอะไรแล้วตูบอ้าวทำไมกระหันนี่นึกว่ามันมาฆ่าก็ว่าอยู่มันไม่ใช่แบบเอ็นเดอร์แมนที่แบบว่าจ้องหน้าแล้วมันก็จะเอาเราไม่ใช่แม่งผวาเลยแม่งวิ่งเข้าใส่เมื่อกี้นึกว่ามันจะวิ่งมางับเราซะอีกฉลามมันชอบมาคุณโอเคผมได้ชูเกอร์เคนมาประมาณ3อันนะครับเราก็จะไปขยับเอ้ยมีแกะมีแกะนี่ดูมีแกะหลากสีมากเลยอ่ะแกะเทียมตาลเฮ้ยแล้วผมก็ได้เดินไปปลูกชูก้าเขนต่อจากนั้นผมก็ได้มาขุดดินเพื่อที่จะขยายพื้นที่ในการสร้างบ้านของเราแล้วเราก็มีน้องแกะตัวสีน้ำตาลที่มาอยู่เป็นเพื่อนเรานอนน่ารักจนกระทั่งเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยไอ้เด็กแกะกูเลยเกลียดตัวเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับทุกคนแกะหายเรียบครับแถวนี้โอเค let's go โอเคแกะอยู่ตรงนู้นครับแม่งหมาป่าผมลืมไปหมาป่าแม่งมันไม่ถูกกับแกะเว้ยแล้วมันก็โอ้เรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรนอนตายแล้วแล้วผมก็ได้ขยายพื้นที่ไปเรื่อยจนเสร็จพื้นที่แค่นี้น่าจะพอโอเคตั้งบ้านเราเราจะทำให้มันสูงสักประมาณสัก4แล้วกัน2 3ฮะ3แล้วใช่ไหม4โอเคห่างกันประมาณเท่าไหร่ก็นับเถอะประมาณนี้แล้วก็มาสุดที่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็ดูด้วยทั้ง2ฝั่งขนานกันไหมตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ปึ๊บโอเคตรงนี้นี่นะครับความกว้างของบ้านก็แค่นี้แหละเออแค่นี้แหละบ้านเราทำง่ายๆนะครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรเลยก็บ้าน บ้านหลังเล็กนะเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วผมก็ได้ไปหาไม้หากระจกหานู่นหานี่มาเพื่อที่จะทำบ้านแล้วความเป็นวิศวกรของผมนี่ก็โคตรสุดยอดโคตรเท่โคตรอันตราย เป็นบ้านที่คำนวณมาได้โคตรเป๊ะแบบสุดๆเลย1 ช่องอันนี้2มาได้ไงแล้วก็1 1 1 1หมดเลย โอ้
้ยถือว่าวิศวกรเป็นคนที่ฉลาดล้ำเลิศจริงๆเรือรังคานะครับทุกคนแล้วก็พื้นข้างล่างโอเคตัดใหม่ต่อผมจะใช้เป็นแฟบนะครับในการที่เราจะทำหลังคาแล้วก็ใต้เนี่ยแล้วก็พื้นมันสิได้ประหยัดหน่อยผมก็ได้ลงมือทำพื้นด้วยสแลบเสร็จแล้วพื้นเหลือแค่บนหลังคาซึ่งเราจะทำบนหลังคายังไงให้มันไม่เกิดใช่ไหมครับทุกคนนี่เราต้องทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ทำเป็นบล็อกแรกอย่างเงี้ยเห็นนะนี่เอางงอะดิเนี่ยถ้าเราต่อมาเป็นถ้าเราทำอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเกิดข้างบนได้แต่ถ้าเราทำไอ้ข้างล่างเงี้ยมันจะไม่เกิดเป็นไงโคตรเก่งโคตรเท่โคตรอันตรายแต่เราก็ต้องปัดไฟเนาะสักสี่มุมแล้วกันนะครับนี่เลยเราก็จะต่ออย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยไปเงี้ยบ้านแรกๆเรานะครับเราจะเป็นบ้านสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนแล้วบ้านต่อไปนะครับก็จะเหลี่ยมแบบนี้แหละหรือไม่อันนี้ก็จบสี่เหลี่ยมบ้านหลังนี้โอเคหาหลังคาก่อนไหนที่สุดหลังคาเราก็ทำเสร็จแล้วเสร็จเป็นดีเรียบร้อยลีอยู่บ้านหลังแรกของเรานะครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะจะให้ของเข้าบ้านเปรียบเดี๋ยวกล่องนี้อันสุดท้ายแล้วกันนะเพื่อนที่นอนเราจะนอนตรงนี้แล้วกันแล้วฝั่งตรงนี้จะเป็นฝั่งทำงงทำงานเก็บของอะไรเงี้ยมันมืดอีกแล้วนะครับตอนนี้มืดอีกแล้วมืดไปไวโอเคเดี๋ยวของเก็บก่อนผมไม่อยากแบบว่าไปเจอซอมบี้หรือเจออะไรตอนกลางคืนตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเจอแล้วมันจะทำไมเราจะทำอะไรมันได้น่าดีที่เราเกิดมาแล้วมีแกะเลยอ่ะอันนี้จะเป็นวันที่4นะครับทุกคนสังเกตมุมข้างล่างกลางนะครับมันจะมีคำว่าเดย์อยู่ใช่ไหมนะเดย์โฟอะไรเงี้ยเห็นป่ะโอเคซึ่งวันนี้เรามีบ้านแล้วมีบ้านแล้วแล้วเราจะทำอะไรต่อนั่นน่ะดิทำอะไรต่อผมว่าผมจะทำไอ้ที่ทำประตูนะครับตรงนี้เอาแค่ข้างในพอนะครับนี่เวลาเราออกไปกันอย่างนี้แต่ตอนเข้าเราก็กดอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นนะโคบ้านหลังแรกเราเสร็จแล้วนะครับจากวิศวกรแบ็คคุงนะครับโคตรที่อันตรายข้างบนมันไม่น่าจะเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะทำท็อตมาวางแบบรอบๆนะครับตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนาะเราออกเดินสำรวจกันดูไหมผมว่าลองเดินสำรวจกันดูดีกว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นต้นไม้ไปซะใหญ่ผมจะเดินไปข้างหน้าโอเคขอเดินไปข้างหน้าก่อนไปชมก่อนว่ามันมีอะไรข้างหน้าเฮ้ยข้าวตัวเรียวปะเนี่ยใช่ปะไม่น่าใช่ยังไม่โตเต็มที่แล้วผมก็ได้ออกสำรวจจากทางหน้าบ้านนะครับเพราะว่าทางข้างหลังมันก็จะเป็นต้นไม้หมดเลยแล้วน่าจะไปยากแล้วในที่สุดเราก็เจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับได้เวลาทัวร์หมู่บ้านวิลเลจเจอร์แล้วทำไมมันกระตุกยังไงไม่รู้ว่าทุกคนทำไมเฟรมเรทมันเหลือแค่นี้วะฮะอย่างกันครับนี่โอเคเรามาถึงบ้านวิลเลจเจอร์นี่เรียบร้อยแล้วนะครับวิลเลจเจอร์สักคนไหมนะเขาเป็นไหนกันหมดห่อเฮ้ยนี่ยังไม่มีอาชีพมีตัวเดียวอ๋อนี่หลายตัวอยู่เฮ้ยมีแมวด้วยเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆนะครับแล้วก็โคตรเล็กด้วยเล็กมากโคตรเล็กอ่ะหมู่บ้านเล็กมากเฮ้ยน้องมีน้องด้วยโอเคเก่งเล่นเฉยๆนะเพื่อนเก่งเล่นเฉยๆนะอันนั้นแน่ๆนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากนะครับเราได้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์แล้วนะครับอยู่ใกล้บ้านมากทุกคนเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมีของมีอะไรเดี๋ยวเรามาอุดหนุนนะที่นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนละกันนะครับเนาะผมรู้ละว่าวิลเลจเจอร์อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มวิลเลจเจอร์นะครับแล้วก็ทำเป็นฟาร์มเหล็กนะต่อยอดกันเขาเรียกการต่อยอดทำเหล็กเสร็จปุ๊บแล้วก็ฟาร์มเลเวลโอ้โหตีมังกรจบเกมเรียบร้อยถึง100วันบอกว่าเนี่ยการที่เราเจอหมู่บ้านเร็วขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะเล่นง่ายมากมันสามารถแลกของได้ด้วยนะครับดูดิบ้านเราแบบไกลๆโคตรสวยเป็นไงสวย แล้วผมก็ได้วิ่งแล้วก็ล่องเรือกลับมาบ้านแล้วผมก็สังเกตที่หลังบ้านเรามีดาร์กโอ๊กอยู่หลังบ้านด้วยทุกคนเฮ้ยทุกคนดาร์กโอ๊กผมว่าผมมีไม้ดักโอ๊กแหละซึ่งตอนที่เราเกิดมาโคตรดีว่าวิลเลจเจอร์ตรงนู้นตรงนี้เป็นดักโอ๊กแล้วตรงนู้นเป็นอะไรไหม เอาให้หมดโอ้ยเขาโคตรใหญ่เลยงั้นเอางี้เรามีไม้ดักโอ๊กใช้นะครับเวลาเราจะทำบ้านหรืออะไรเงี้ยไม้ดักโอ๊กก็เป็นไม้สีดำแบบมันเป็นไม้ที่สวยอยู่นะจริงๆแล้วมันก็จะข้ามอีกแล้วไงทุกคนโอ้ยมีเนี่ยพัมกิน
และตอนนี้ผมก็จะตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วในวันที่5ผมจะทำฟาร์มสัตว์นะครับเพื่อที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเองแต่ว่าเราต้องเลี้ยงฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าสัตว์มันอยู่ตรงข้ามหมดแล้วเข้ามาในคอกแล้วก็ปิดประตูโอเคไปแกะสีดำหลงฝูงกันเหรอถ้าทำยังไงกับมันดีนะวิโทษแล้วเราก็ต้องเอาแกะเข้าไปในกรงแล้วก็ต้องขยายพันธุ์มากินน้องๆปึ๊บขยายพันธุ์วัวก่อนแกะเรายังไม่อยากเท่าไหร่แต่แกะก็สำคัญนะครับเอาไว้ทำเตียงอะไรเดี๋ยวเราปลูกอะไรเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์แกะแล้วเราก็จะไปขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ต่อฮู้เป็นไงล่ะเป็นหลักการตอนนี้ผมกำลังจะทำฟาร์มข้าวนะครับแล้วก็มีน้องนะครับมาขออาหารอะไรแกะโอ้เรายังไม่อยากให้นายกินนะไก่นายไปหาไปตัวนึงดินายไปหาพาเมียนายมาเดี๋ยวเราจะให้กินโอเคเปล่าเนี่ยเราจะให้กินเนี่ยนะนายไปตามโอ้ยนี่ไงเมียมันขยายพันธุ์ไก่ปึ๊บโอเคนอนเกิดมาแล้วนอนวันนี้ที่ผมคิดไว้นะคือผมจะมาโรงเหมืองนะอยู่ๆผมก็อยากเล่น Minecraft ขึ้นมา อยู่ๆก็อยากเล่นขึ้นมาอันนี้เบื่อวันบล็อกแล้วเอานี้แหละผมยังไม่ได้ลงม็อดนะครับไอ้ม็อดที่แบบว่าตัดต้นไม้แล้วมันตัดเร็วอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะลงเหมืองแล้วจะเจออะไรบ้างซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันอัปเดตมาใหม่เหมืองลงยากมากไม่ใช่ยากดิเพชรหาโคตรยากอ่ะผมบอกเลยคือเราต้องเตรียมพร้อมมากๆเลยนะครับถ้าเราจะไปหาเพชรอ่ะไปเราไปบ้านเราดีกว่าบ้านเสียนรักของเราเรียกว่าบ้านได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี่เราได้อาหารมาเดี๋ยวเราต้องทำหาอาหารด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะลงแบบว่าลงนานที่ผมตัดไม้มานะครับคือผมจะเอามาทำเป็นฐานนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นท็อตโอเคออกมาจากนอกบ้านอุ้ยคุณดีคนสวยสวยจริงผมบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้แม่งสวยแบบสวยจัดต้นไม้ปลูกข้าวก่อนนะครับทุกคนตอนนั้นสัตว์เลี้ยงเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีผลผลิตพอนะครับที่จะไปให้น้องๆนะครับเดี๋ยวไก่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ3ตัว3แม่ลูกเดี๋ยวผมเลี้ยงไก่ไว้ที่นี่แหละนอนซึ่งตอนนี้นะครับผมจะหาไม้นะครับตอนนี้หาไม้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปลงเมืองนะครับทุกคนหมูตัวนี้เก็บไว้ก่อนแต่ผมไม่รู้นะครับว่าหาเราพอหรือเปล่าที่จะขุดลงไปข้างล่างเนาะผมบอกเลยว่าข้างล่างแม่งแบบอันตรายสุดๆไปเลยอ่ะมันอันตรายมากนะครับทุกคนเตะกันนะวันแรกๆเราก็จะลงเมืองฮ่าเป็นไรวะอาหารไม่น่าพอเฮ้ยมีปลาอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปตีปลาแล้วก็เอามาย่างกินดีกว่าไม่มีหมดตัดต้นไม้เร็วมันแบบมันอึดอัดอ่ะสวัสดีจ้าป้านี่นะครับทุกคนอาหารของเรานะครับไม่ต้องตกปลานะเวอร์ชันนี้ก็คือเราตีปุ๊บแล้วเราก็จะได้ปลาเลยนะครับนี่เห็นนะนี่กินปลาครับปลาแบบว่ามีประโยชน์นะครับมาถึงปลาที่รอหยุดในนี้นะไม่ใช่อีกปลานึงปลาอะไรเลยพี่คิดกันเอาเองโอเคได้กาปลากลางกาวได้ปลามา9ตัวแล้วเอา10ตัวพอดี10ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาปลา10ตัวนี้ไปย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำเหมืองแถวบ้านนี่แหละมันจะได้แบบไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเอาปลามาย่างปลามาย่างนี่ปึ๊บไม้เลยอะไม้ไปเลยเดี๋ยวฐานเราจำเป็นนะครับที่เราจะต้องครับทอสนะครับได้ทอสประมาณ26อันอะโหโคตรน้อยแบบน้อยจัดโอเคทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะทำตรงโรงเหมืองเลยดีกว่าที่ผมคิดไว้นะครับนี่ก็ตรงนี้เลยนี่หลังบ้านนะครับตรงนี้เลยคือเราจะขุดลงไปนะครับเราจะแบบว่าไม่ไปหาเหมืองที่อื่นนะครับคือเราจะขุดลงไปอย่างนี้เลยแบบนี้นะครับทุกคนพอจะคิดออกไหมนี่ฮะไม่บอกเจอทำอะไรวะตรงนี้เหมือนเราเคยมาเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันไม่เล่นนานเร็วโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไอ้มาจับปลาเจยปลาเจยปลาเจยมาดิน้องมาโอเคผมอุดหมดแล้วนะครับทุกคนเราไปเรื่อยนะครับเราจะไปวายที่มันต่ำที่สุดนะครับทุกคนก็คือวายศูนย์แล้วมันก็จะมีลงไปอีกนะครับทุกคนมันไม่ใช่แบบเหมือนเวอร์ชั่นก่อนๆ นะที่แบบว่าวายศูนย์ปุ๊บก็คือแบบสุดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับบอกเลยว่ามันลงยากมากอุ้ยน้ำอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นน้ำเราต้องขุดนะตรงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรน้ำไม่ใช่อุปสรรคของเราปึ๊บได้ปะอย่างนี้น่าจะได้นะครับทุกคนไม่มีอะไรมาหยุดเราได้ผมต้องทำแบบว่าทางลงทางขึ้นแบบกว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมืองหลักของผมเนาะเวลาขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบง่ายๆนะครับตอนนี้เราอยู่วายลบ49นะครับเพื่อเราอยู่บนเขาแล้ววันนี้40เลยเหรอ
เอา PX แตกไม่เป็นไรครับทุกคนเราเอาไม้มาตั้ง PX ไปสักอีก2อันโอเคแล้วก็ขุดอันนี้แล้วก็เป็นไงล่ะโคตรเป็นงานเป็นการผมบอกเลยตอนนี้เรามีฟาร์มวิลเลจเจอร์นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปทำอะไรกับบ้านมันเนาะก็คือแบบปล่อยมันไว้ก่อนละกันเราต้องทำฟาร์มแกะแบบเยอะใหญ่นะครับเราถึงจะทำฟาร์มวิลเลจเจอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีเตียงเยอะนะครับถ้าเราจะทำฟาร์มนั้นโอ้ทุกคนวาย40นะครับตอนนี้ตอนนั้นผมไปดูอะไรเป็นอะไรวะโอ้โหมันลึกมากเอ้ามีน้ำมาด้วยเฮ้ยผมว่าแหล่งน้ำตรงนี้มันอาจจะมีของดีอยู่ก็ได้นะจริงๆมีอะไรไหมโอ้ไม่มีกลับเดี๋ยวไม่มีแล้วครับตรงนี้เราก็ขุดไปเรื่อยเฮ้ยแล้วเจอทองด้วยนะครับทุกคนในวายนี้นะครับแต่ว่าที่ขุดเรายังเป็นที่ขุดหินอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยทองตรงนี้ไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วได้เหล็กมาเดี๋ยวเราค่อยมาขุดนะครับเพราะว่าทองกับไดมอนด์เนี่ยมันต้องใช้เหล็กในการขุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมขุดมาวายที่15แล้วนะครับทุกคนอีก10กว่าชั้นนะมันก็จะไปชั้นข้างล่างนู้นแล้วครับตอนนี้นะครับทุกคนเหมือนเราจะเจอหินที่มันแบบแข็งแล้วนะครับอุ้ยมันก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะเออเรามาเจอหินใหม่ๆอันนี้แล้วนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่วายที่8นะครับทุกคนเรากำลังจะลงไปแบบข้างล่างแบบข้างล่างนู้นเลยนะครับทุกคนนี่นะนี่มันจะมีบล็อกอะไรแบบอย่างนี้แล้วนะครับมันก็เป็นคอปเปอร์สโตนนั่นแหละแต่ว่าเป็นคอปเปอร์สโตนที่แบบว่ามันดำนะครับมันมืดนะครับโอ้แล้วมันขุดยากมากนะทุกคนแล้วต้องมีพี่เอ็กลิกเนี่ยผมคิดถูกเลยคิดผิดว่าเดี๋ยวมาลงเหมืองกันที่ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมลงมายังไม่เจอเหล็กเลยด้วยทุกคนเหล็กหายากมากอ่ะตอนนี้วาย4แล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวนะเราจะไปลบไปแล้วโอ้โหขุดยากจัดอันนี้คือฐานนะครับเนี่ยขึ้นฐานนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นฐานที่ว่ามันแบบมันเป็นบล็อกดำนะครับทุกคนคือบล็อกไอ้ชั้นล่างเนี่ยคือแบบเหมือนแบบว่าไอ้มันอัดแน่นมาแบบแน่นมากอะไรเงี้ยเออผมว่านะจริงๆแล้วไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ดูเหมือนกันว่าเราต้องขุดลงไปอีกเท่าไหร่เราถึงจะเจอนะครับแล้วเราก็ต้องไปวิ่งเล่นนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นโขงแบบยังใหญ่เลยทุกคนเนาะตอนนี้นะครับทุกคนเรามาเนี่ยวายศูนย์แล้วนะครับอันนี้คือวายศูนย์นะถ้าเวอร์ชันปกติตรงเนี้ยคือแบบว่าจะลงไปไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้นะครับมันลงได้อีกนะครับทุกคนนะแล้วขุดออกไปก่อนมันรกขุดมาโคตรไม่มือข้างบนมืดแล้วโอเคเดี๋ยวไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวตัดมาอีกทีละกันทุกคนไม่รู้มันจะถึงตอนไหนเรามาเจอเล่ใหม่เลยนะครับทุกคนเล่นี้คือเล่อะไรวะเล่คัพเปอร์ปะเพราะว่าใช่วะคัพเปอร์ครับคัพเปอร์เล่นี้เล่คัพเปอร์นะครับทุกคนนี่เราเริ่มมาเจอเล่ในครั้งนี้แล้วแต่คัพเปอร์เนี่ยข้างบนมันก็น่าจะมีเหมือนกันนะผมว่าตอนที่ผมเล่นกับพี่วินไม่รู้มันเวอร์ชันอะไรแต่ว่าผมเห็นเล่เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วคัพเปอร์มันไม่รู้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเวอร์ชันใหม่ๆเลยผมขุดมาโคตรแบบโคตรลึกอะยังไม่ถึงไอ้ถ้ำที่ผมบอกอีกอะผมว่าขี้เกียจขุดแล้วนะไปต่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาขุดนะตอนมีพี่แอคเล็กเฮ้ยเราเจอเลสโตนนะครับเป็นเลสโตนแล้วก็ขุดไม่ได้เหมือนกันแล้วครับทุกคนขุดไม่ได้ขุดไม่ได้เนี่ยมันขุดไม่ได้แหล่งวิวชั้นดีนะครับเลสโตนผมบอกเลยเจอทุกอย่างยกเว้นได้มาอยากได้ได้มามีไหมเราเจอน้ำอย่าบอกนะมีอะไรไหมมีไหมมีเหอะโอ้โหเจอเหล็กครับทุกคนตอนนี้โอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เราอยากได้โอ้โหมันขุดไปนะโอเคผมว่าผมจะทำยังไงดีเราขุดมันลึกมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปขุดเอาเหล็กนะครับทุกคนเหล็กน้อยๆนะครับมันก็คือเหล็กกันเนาะไปครับทุกคนปึ๊บยูปึ๊บโอเคขุดเหล็กได้ฉลาดเมียนเดียวโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เฟียนขอบคุณเลยลึกเกินไปเปล่าวะมันลบ30เลยขุดมาตั้ง30มันไม่เจออะไรเลยขุดข้างๆดีกว่าเผื่อเจอโอเคเดี๋ยวผมจะลองขุดข้างๆไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าเราเจอทองอีกแล้วนะครับทุกคนตรงนี้โอ้โหเจอทุกอย่างที่เรายังไม่อยากได้ ไม่เจอเหล็กเลยโอ้เหล็กหายากมากเลยทุกคนผมว่าต้องทำฟาร์มเหล็กเร็วๆนี้แล้วล่ะจริงๆนะถ้าเราไม่มีฟาร์มเหล็กก็คือแบบเราก็ไม่มีก็ไม่มีถ้าผมจะลองขุดไปเรื่อยนะครับถ้าพี่แอคนี้พังปุ๊บก็จะพอแล้วแล้วก็ขุดลงไปต่อเฮ้ย มันจะไม่มีอะไรหรอหรือว่ามันอัปเดตอะไรมาใหม่วะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่โชคไร้อะไรขนาดนั้น
สรุปนะครับไม่เจออะไรเลยโอ้โหว่าผมต้องอุดน้ำพออุดน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเราจะอุดน้ำจริงป่าววะมันมีทางนึงนะครับที่เราจะไม่ต้องอุดน้ำก็คือเปลี่ยนฝั่งโอเคงั้นเราก็ไปฝั่งนี้เลยแล้วกันขี้เกียจอุดน้ำเว้ยแล้วก็อุดปิดตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนโอเคมาวันนี้ขุดทั้งวันผมบอกเลยขุดทั้งวันแน่นอนเรามาเจออันนี้แล้วเราขุดมาจนเจอไอ้บล็อกนี้แต่ว่าแล้วอุโมงค์กูอยู่ไหนโอ้ผมอยากได้แบบว่าเป็นแบบว่ามันจะเป็นห้องโถงแบบใหญ่ๆอ่ะทำไมผมไม่เจอวะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองขุดขึ้นไปดูนะครับได้ยินเสียงลาวาแถวนี้อันนี้คือผมโชคร้ายใช่ไหมทุกคน 1.19 ที่จริงมันก็ต้องเป็นนี่นี่กูต้องการโอ้โหขุดมาโคตรลึกเลยเฮ้ยไม้ชาร์ปเฮ้ยผมเจอไม้ชาร์ปด้วยผมบอกแล้วทุกคนมันเป็นอย่างนี้เว้ยพื้นที่ผมบอกแล้วพี่พี่ใครคือพี่ผมว่าผมพอสู้กับซอมบี้สู้กับอะไรพวกนี้ได้อยู่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามันไม่ไปเดมอนละเฮ้ยกระดองได้เจอเดมอนแล้วไปโอเคทุกคนเราเจอเดมอนแล้วโอ้โหบูชาแต่ไม่มีที่ขุดนี่แหละปกคลิปของเรานะครับมีกี่ก้อนนี่อย่าบอกว้าอย่างน้อยก็ยังมี2วะ2ก้อนเองโอ้ยจะร้ายเกินปุยมุ้ยไม่มีหรอก2ก้อนน่ะใช่มั้ยโอ้ที่ขุดพังเอ้าที่ขุดหมดแล้วเอ้าครับไปครับไปครับไปผมว่าต้องทิ้งของด้วยดีกว่านะครับทุกคนในที่สุดเราก็เจอเพชรนะครับทุกคนแต่แค่2เม็ดเองแคปรูปโอเคผมอยากได้เหล็กอ่ะมีเหล็กมั้ยแถวเนี้ยเหล็กหายากมากนะครับผมบอกเลยเวอร์ชันนี้โอ้สเกลตันโอ้โหผมไม่ชอบมากเลยสเกลตันนะไอ้จะตายยังเห็นพี่อีกเหรอน้องยังเห็นพี่อีกเหรอน้องไอ้จะตายจริงจะตายจริงไหมอย่าเราไม่มีเกาะเราไม่มีเกาะหิวเลือดขึ้นมาตอนนี้ครับเรายังแบบว่าออนแอร์นะครับออนแอร์มากๆเลยนะทุกคนกระเบิดตุ้มเอ้ยตายไประเบิดตุ้มโอเคเรามีบล็อกกันไว้อยู่นะครับมันก็เลยแบบไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นปากไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะเหมืองของเรานะครับของเราทำไมอ่ะเด้อยโอ้ยว้าอะไรวะมีแล้วโทษฮะไม่ใช่ไม่มีหรอกคำว่าเม็ดเดียวไม่มีใช่ไหมอยู่ข้างๆแหละมันแอบอยู่มันแอบอยู่ใช่ไหมว้าตกใจอันนี้ซึ่งแมงมุมเยอะมากอ่ะแมงมุมเยอะเกินเราเทพ PVP ด้วยสิน้องเราพี่เทพ PVP ด้วยดิเฮ้ยไงเกือบตายไปเลยอะโดผมว่าต้องขึ้นไปเติมอาหารก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอาหารลงมาก่อนนะครับโอ้ยกว่าจะเดินมาถึงข้างบนโอ้เราขุดไปได้ยังไงวะนะนี่เราทำคนเดียวใช่ไหมหูยเก่งอะไรขนาดนั้นวะนะตอนนี้เหล็กนะครับเรามีอยู่ประมาณ2อันโอ้ท่านมีอีกอันนึงอะผมบอกเลยนะครับผมขุดเพชรกลับบ้านแน่นอนสองก็สองเราต้องทำอุปกรณ์เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ขวานเราจะพังนะครับขวานนี่จะเป็นอุปกรณ์หลักนะครับที่ผมเอาไว้ตีมอนนะครับทุกคนปลา8ตัวพอเปล่าวะพอหรือเปล่าไม่น่าพอโอเคทุกคนเดี๋ยวผมหานู่นหานี่ก่อนเฮ้ยอาหารโตโอเคข้าวโตแต่ว่าเราจะเอาข้าวนะครับไปให้สัตว์กินนะครับเพราะว่าถ้าเราให้สัตว์กินแล้วเราฆ่าสัตว์หนังสัตว์มันคุ้มกว่าได้เวลาไปให้อาหารซ่าฝั่งนู้นเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกพี่ๆเขามาทำสะพานให้ดีกว่าดีปะพี่วินพี่ตังพี่ย่าพี่ไออะไรอย่างเงี้ยแบบวีกาวีช่วยผมทำหน่อยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะครับว่าลึกมากอนาคตผมบอกเลยนะครับว่าผมทำทางรถไฟขึ้นลงแน่นอนไม่ทำไม่ได้วะจริงๆทางรถไฟอ่ะเอาขึ้นเอาลงเนาะเราจะมาแบบว่าอย่างงี้ไม่ได้นะครับตอนลงอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกดูตอนขึ้นดิแบบโอ้โหต้องขึ้นทีละชั้นมาถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ผมทำประตูด้วยผมยังไม่มีถังน้ำนะครับเพื่อไอถังน้ำอ่ะเอามาทำให้ลาวาตรงนี้มันแบบน้อยแต่เหมือนนรกมากเลยนะตรงเนี้ย
เนี่ยข้างบนเนี่ยอย่าขึ้นไปวะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปมายชาร์ปนะครับทุกคนโอเคทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับอุ้ยเราต่อจนมาถึงนี่เลยอ่ะโหอะไรไม่เคยเห็นมายชาร์ปอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยทุกคนเคยเห็นไหมเปิดปราสาทเนเธอร์เลยอ่ะโอ้โหจ้องหน้าเขาจ้องจะเล่นคนอยู่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นอุโมงค์เข้าไปโอเคเราจะไปตรงอุโมงค์นะครับทุกคนเราจะขึ้นไปหาคิปเปอร์ตัวนั้นนะครับทุกคนแล้วมันแล้วก็ให้มันระเบิดตู้มให้เราตายนะครับเพื่ออะไรนะเออนั่นแหละเพื่ออะไรมาน้องตู้มผมไม่อยากให้มันตู้มนะแต่มันก็ตู้มเหล็กนะครับอยู่ตรงนี้โอเคคูอันเดียวมันงกอะไรขนาดนั้นวะนะเฮ้ยถ้าเรารวมกันนะครับตอนนี้เหล็กเรามีอยู่ประมาณ3มาแล้วซึ่งบอกเลยว่ามันขุดเพชรได้แล้วนะครับซึ่งเพชรนะครับผมจะไปทำอะไรผมว่าผมจะเอาไปทำที่เอนชาร์ตนะน่าจะคุ้มกว่าผมว่าเอาไปทำที่เอนชาร์ตเดี๋ยวลองผมจะลองไปข้างบนดูไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแม่งน่ากลัวนะเนี่ยลุงหมูอยู่คนเดียวเนี่ยซีซั่นอะไรก่อนๆอ่ะมีปักเอฟมาช่วยเล่นแต่ตอนนี้ไม่มีเฮ้ยมีเหล็กสวยเลยเนี่ยผมชอบนึกว่าอันเนี้ยคือไดมอนด์เว้ยแต่ตรงนี้มีเหล็กโอเคตรงนี้ก็มีเหล็กนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะฟาร์มเหล็กก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเหล็กจำเป็นมากนะครับในตอนแรกๆอ่ะทำเป็นที่ขุดก็ได้ทำเป็นอะไรก็ได้นะครับขุดเหล็กครับเฮ้ยเหล็กตรงนี้เฮ้ยแต่ตรงนี้เยอะมากตรงนี้เขาไม่งกนะครับร้านนี้ไม่งกโอ้ร้านนี้ใจดีว่ะอ๋อมีเหล็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนที่จะเอาเหล็กเดี๋ยวค่อยมาขุดแล้วกันมันยากอะตรงนั้นอะตรงนี้มีอีกผมบอกเลยนะครับมันเหล็กเยอะมากเฮ้ยลาพิสเนี่ยก็จำเป็นนะครับในการเอนชาร์ตนะแต่ว่าผมว่ายังไม่ขุดดีกว่าผมจะขุดตอนที่มีฟอร์จูนนะครับมันจะได้แบบว่าเยอะๆนะครับเนาะผมเอาคุ้มไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจแล้วก็ขุดเหล็กไปก่อนนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวอย่างอื่นเราค่อยทำแต่ตอนเนี้ยห้ามตายดีนะครับถ้าตายคือเหล็กจบหมดเลยคือหมดแถวเนี้ยคือหมดเรียบร้อยแน่ๆเฮ้ยท็อตหมดไม่รู้นะครับว่าทุกคนเห็นเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นอยู่นะเพราะว่าจอผมมันดูในทีมืดได้อะเหล็กเยอะเหล็กเยอะมากทุกคนเหล็กเยอะมากคิปเปอร์มันระเบิดแล้วตู้มกดออกเกม กดออกเกมอะแบบตัดจบอะละครไทยอะตัดจบเลยอะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอย่างนี้ก็ไม่ดีโอ้โหตรงนี้มีอีกนะครับตรงนั้นไปละกลับบ้านทุกคนกลับบ้านละเราไม่โลภนะครับเราไม่โลภโอเคแล้วเด้เหล็กมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขุดกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าจะไปทำพีเอ็กซ์ขุดเดมอนแล้วในการที่จะทำตัวเอนชาร์ตนะครับเราต้องมีเดมอน2อันนะครับซึ่งผมจะขุดไอ้กองแรกๆกันแหละสองกองพอนะครับแล้วไอ้เหลือ1กองที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขุดตอนที่เรามีฟอร์จูนเป็นไงทุกคนมันคือแผนมีสาวเล่นไหมครับไหมครับเนาะสาวเล่นหลอกเล่นเราสาวมาเข้าวันนี้ไงมาพามาเล่นไงมาสอนผมเล่นหน่อยไหมครับอะไรเงี้ยจะไม่ดีกว่านะเดี๋ยวหัวแตกไปถึงสาวยังไม่กูนี่แหละเหล็กอันที่เสริมโอเคเราได้เหล็กมาสามมันนี่นะครับทุกคนเราทำพีเอ็กได้แล้วพีเอ็กเล็กโอ้โหเราจะขุดทองอย่างงี้ก็ได้นะครับทุกคนแปลกๆว่ะเราจะขุดแล้วก็โอ้โหเดมอนนู้เป็นอะไรวะนี่นะครับ2อันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำโต๊ะเอนชาร์ตนะครับนี่นะครับทุกคนที่แอคเล็กนะเนี่ยเราสามารถขุดอันนี้ได้ด้วยนะครับแล้วเลสโตนเนี่ยได้เบลเยอะมากอันนี้นะครับวันที่8นะครับเดย์8นะครับเดย์เอ็กซ์นะครับเวลามันจะเดินช้าหน่อยครับในเมืองหรือไม่ก็เดินเร็วนั่นแหละเนี่ยถ้าผมจะขึ้นไปมันยากมากเลยนะไม่ทุกคนดูดีฐานตรงนี้เราก็ไม่ลืมที่จะขุดนะครับเพราะว่าเรามีพิกแอคเทพแล้วแต่ถือว่าเราก็เจอเพชรเยอะเปล่าวะมันเจอ3อันอ่ะมันแบบว่ามันคนขุดแบบว่าแบบสุ่มเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะที่แบบว่าถ้าใครติดตามผมก็จะน่าจะรู้นะแบบว่าขุดแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ขุดไปเรื่อยแล้วเจอเพชรอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้มันทำได้แบบเฟอร์ชันนี้น่าจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมืองแบบใหญ่มากนะครับเราก็ต้องเดินหาแต่มันก็หาง่ายอยู่นะผมว่าเพชรเวอร์ชันนี้มันหาง่ายอยู่นะมันไม่ต้องสุ่มไม่ต้องอะไรแค่เราประชนภัยแค่เราแบบว่าเดินประชนภัยเราก็ได้เพชรมาเยอะมากเลยนะครับทุกคนจริงๆค่ะชาวอันสดใสโอ้เดี๋ยวของมาเต็มเลยนี่โอ้โหลูกโคเลยได้เหล็กมาเยอะมากนะครับได้เพชรมาอีก2เม็ดเติบโตโคตรเติบโตเลยตอนนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเดย์12เลยครับเฮ้ยเป็นไงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยปนกันนะโคตรสุดบอกเลยไอ้ผมไปนอกรอบมานะครับคือผมไปทำฟาร์มนะครับแล้วก็ไปตัดไม้มาทำท็อตทำสาโคนะครับเพื่อว่าเราจะไปปักท็อตรอบๆหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะขยายพันธุ์นะครับวิลเลจเจอร์เราต้องมีไม่โปเตโต้ก็
็แครอทนะครับวันนี้ผมเลยให้ AF มาช่วยหาหมู่บ้านอีกหมู่บ้านอื่นนะครับเพื่อมันจะมีนะเพราะว่าผมลองไปตีซอมบี้อยู่แล้วแม่งไม่ได้เลย AF บอกเลยเออเออนี่นะทุกคนผมก็ขยายว้ายไอ้นี่มันก็ยิงหยุดเอิ้นเลยเออตายไปเราต้องให้ได้แค่แครอทกับโพเตโต้นะครับทุกคนเราถึงจะขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ได้นะครับซึ่งเราจะทำฟาร์มเหล็กนะครับแล้วก็ทำฟาร์มไอเลดบ้านนะทุกคนเราจะได้เอเมรัลด์แบบโคตรเยอะแล้วก็ได้ไอที่ตายแล้วเกิดใหม่เยอะด้วยอะไรประมาณนั้นมาดูนะครับว่าเราจะได้โพเตโต้หรือเปล่าแล้วก็แครอทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาโอ้โหแม่งกลางหน้าภาคเลยอ่ะดูนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนะฮะอะไรวะไม่เป็นไรล่วงล่วงได้ยินเสียงแล้วมันก็จะเป็นหมู่บ้านเดิมนะครับทุกคนไหนนะเป็นหมู่บ้านเดิมที่เราแบบว่าเจอแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโพเตโต้หรือแครอทนะครับหมู่บ้านนี้เขาไม่มักจะปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆอ่ะคือหลุมอะไรวะนะฮะคือหลุมอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหุ้ยหลุมโอ้โหมันหลุมโอกาบาทเลยอ่ะหุ้ยเหล็กเยอะมากตรงนี้เหล็กเยอะมากโอ้มันมีเหล็กเยอะมากอะตรงนี้ทุกคนแต่ว่าเราจะมาหาเหล็กใช่ไหมก็อุ้ยอันนี้นี่หว่าที่มันเป็นเล่สีม่วงอ่ะไอเอ้ยสองอันเลยอะไรวะไอเล่สีม่วงอะที่มันแบบว่าเหยียบแล้วมันมีเสียงอะเอ้ยมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นมีนี่นะครับทุกคนโอ้โหเหล็กเยอะตอนนี้เราขาดแคสเหล็กใช่ไหมเราก็ต้องไปเนาะนี่นะครับทุกคนที่บอกว่าเล่สีม่วงๆนะครับทุกคนเนี่ยมันชื่อว่าเล่นนี่แหละพิษมารีนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมันน่าจะไม่ได้เอากลับบ้านหรอกนี่นะครับทุกคนเนี่ยนะนี่จะเป็นเล่อย่างนี้นะครับนี่เล่ยังสวยนะครับแต่ว่าก็แค่นั้นแหละครับไม่เอาหรอกพิษมารีนมาอันนั้นหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่พิษมารีนมันคืออาอามินอามิใช่นั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเพราะนะครับตรงนี้ผมจะขี้เกียจขุดละเราได้มา42อันนะครับก็คือเป้าหมายหลักของเราไม่ได้มาหาเหล็กไว้ทุกคนเราจะมาหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบ้านมูวิลเลจเจอร์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินมาโคตรนานแม่งไม่เจออะไรเลยทุกคนไม่ดึกเกิดกันนะว่าการหาแครอทกับโพเตโต้เนี่ยมันจะยากอะไรขนาดนี้ก็อยู่บนเกาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางอีกนะครับทุกคนบอกเลยว่าอีกยาวนานแน่นอนเฮ้ยยาวนานก็ผีดิโอ้โหเจอแล้วอยู่เห็นหลังคาแวบๆเฮ้ยเรามาถูกทางว่ะเรามาถูกว่ะทุกคนว้าวมันจะมีหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่าอุ้ยมีดิหูวันยังใหญ่นู่นน่ะเจอแปลงผักแล้วน่ะดูว่าหลังนี้เขาเทอะฮะดูเหนือกฎฟิสิกส์บ้านลอยฟ้าเคยเห็นป่ะเราจะต้องเซฟพิกัดไว้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวแมวขาวเซฟพิกัดไว้โอเคแมวขาวไปได้สิ่งที่เราต้องการก็คือข้างบนนี่นะครับทุกคนโอ้โหหมู่บ้านใหญ่มากนี่โปเตโต้พ่อค้าพ่อค้าอันนี้แครอทลอยทำไมว่าล็อกโอเคจักรโอเคทุกคนจะอยู่มีฝั่งนู้นดิเป็นฝั่งนู้นดิเป้าหมายเราก็แบบว่าก็สำเร็จอยู่นะตอนนี้ก็คือแบบว่าเราเจอหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะครับทุกคนเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราก็น่าจะมาหมู่บ้านนี้นะหรือไม่ก็ไม่มาเพราะว่าเราอาจจะไปขยายที่หมู่บ้านนั้นบ้านนั้นไกลกว่าตอนนี้นะครับทุกคนเราต้องหาเอฟเข้าบ้านหาชั้นสมุดแล้วก็ขุดมาเลยโอเคเฮ้ยเต่าเหรอเต่าที่คอแล้วกันโจ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 นเฮ้ยวันนี้จะเป็นโจนแบบเต็มรูปแบบมีแต่ขนมปังแอปเปิ้ลหน่อยอยากได้เชือกอยู่พอดีเลยอยากได้เชือกอยู่พอดีเลยเอ้ยพ่อค้าเหรอพ่อค้าเหรอเฮ้ยเร็วนี่นะครับทุกคนเราได้เชือกไปแล้ว2อันละโหไม่เห็นบ้านที่เป็นไอ้นี่เลยอ่ะหนังสือเลยไม่มีบ้านที่เป็นสมุดเลยไอ้บ้านลอยฟ้ามั้ยโอเคเราน่าจะไม่มีอะไรกับหมู่บ้านนี้แล้วนะครับทุกคนก็คือเรามาเอาแครอทนะครับแล้วก็โพเตโต้นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกพอเราไปปลูกแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาขยายพันธุ์ NPC นะทุกคนเราจะหาเตียงหาอะไรนะครับแล้วก็เอาท็อตไปปักนะครับที่ผมไปหาโคมาก็คือนั่นแหละจะเอาไปปักรอบๆหมู่บ้านนะครับไปกับบ้านเดี๋ยวขโมยถังน้ำก่อน วิถีโจร วิถีแห่งโจรเอ้ยบัตติเกอร์นี่ไงบัตติเกอร์บัตติเกอร์เลยบัตติเกอร์ก็อยากได้ว่ะมีปลาเนี่ย
มีแต่ปลาเผาแล้ววะวีจ้างมันเดี๋ยวเราเมาใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนคืนนี้นะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราลงทางเราลงทางเป็นที่เรียบร้อย เจอหลุมแล้วโอเคเอฟอยู่ไหนไม่รู้ช่างมันช่างมันหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่เราจะกลับบ้านของเราเราไม่สนใจมันหรอกตอนนี้นะครับมันอยู่หมู่บ้านใหม่นะครับทุกคนซึ่งมันไปทางไหนไม่รู้แล้วมันเจอซึ่งเราก็ไม่จำเป็นละหมู่บ้านนะครับทุกคนว้าอย่าหนีไปไหนแล้วมัวโอ้ฮัลโหลว้าวผมเจอหมู่บ้านเก่าแล้วทุกคนโอเคถ้าเราเจอหมู่บ้านเก่าอย่างนี้นะครับแสดงว่าบ้านเราอยู่ทางขวานี่หลังเขานี่ไปโอเคไม่รู้นะครับทุกคนแม่งมันกระตุกหรือเปล่านะครับในคลิปนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นนี่คือกระตุกมากเลยไม่เป็นอะไรนะเราเจอบ้านอะไรนะครับทุกคนตอนนี้นะครับบักเอฟนะครับมันไปข้างนอกนะครับมันไปรับแฟนนะครับแล้วมันก็ไปหาอะไรกินนะครับทุกคนผมก็เลยโอเคอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพามันมาไม่ได้พามันมาอะไรหรอกให้มันช่วยหาไอ้พวกนี้แหละสองอันนี้แหละทุกคนแค่นั้นแหละแต่ว่ามันหาเสร็จแล้วใช่ไหมก็หมดประโยชน์เตะแม่งออกไปเลย โอเคทุกคนซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะครับโปเตโต้นะครับเดี๋ยวเราเอาของทั้งหมดไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเผานะครับแล้วมีกระดูกอยู่14อันนะอันนี้ผมก็ไปล่าสเกลตันมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดนะครับป๊าบโอเคเราก็จะปลูกนะครับนี่แครอทนะครับทุกคนแครอทแล้วก็โปเตโต้นะครับทุกคนนี่ที่ผมจะทำนะครับก็คือแครอทนะผมจะทำแครอทดีกว่าโอเคเดี๋ยวแครอทไว้มือนี้นะครับทุกคนนี่ปึ๊บตีแล้วก็นี้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้แครอทมาแล้วทุกคนนี่ยังไงพอเราได้แครอทมานะครับเราจะแครอทเนี่ยโยนใส่ตัว NPC นะครับแล้วก็ NPC ก็จะแบบว่าไอ้แบบอึบแล้ว NPC ก็จะแบบว่าออกลูกอะไรประมาณนั้นโอเคทุกคนเราได้มาอีก44อันนะครับทุกคนเนาะอีก44อันเราก็จะเอาใส่แบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมจะขยายให้มันให้มันได้เยอะๆเลยนะครับทุกคนอ้าวหมดแล้วนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับเนาะก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเนาะสำหรับแครอทกับโปเตโต้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปนอนก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมจะทำท็อตเยอะๆนะครับแล้วก็ไปปักรอบๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทำเตียงเราท็อตนะครับทุกคนเรามีนี้ผมว่าอุ้ยเยอะแล้วนะ60อันโอเคเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มอีกนะครับมันไม่พอหรอกเชื่อผมดิไม่พอหรอกนี่ก็ต้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเตียงอันนี้ก็ทุบไปเลยนะครับเดี๋ยวบล็อกเอฟมันคงจะแบบว่าอีกหลายพีมันคงจะมานะครับทำไมนอนไม่ได้อย่าไปวืดเด้อเฮ้ยนอนจะนอนผมว่ามันน่าจะมีแบบว่าตัวอะไรอยู่ข้างๆบ้านผมแน่ๆมันก็เลยนอนไม่ได้เฮ้ยหมามากระดูกลูกเออได้หมามาเลี้ยงแล้ว1ตัวกัดมันลูกมันจะทำพ่อนี่หมากัดมันกัดมันเอาไปกัดมันแล้วเออกัดเออได้แล้ววิ่งหนีเราวิ่งหนีซึ่งกระดูกนะครับมันไม่ถูกกับหมานะครับเพราะว่าหมาจ้องแต่จะกินแก่กระดูกนะครับดูดิเตียนไงลูกโอ้โถเฮ้ยเอ้ยมาดิคืนนี้แม่งไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนมันนอนไม่ได้อ่ะทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรย้อมสีเตียงอ่ะต้องแบบน้องครับย้อมสีเตียงไหนครับน้องอะไรเงี้ยใช่ไหมมันนอนไม่ได้โอ้ my god มันนอนไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่ให้เรานอนอ่ะทุกคนอันนี้ผมงงจริงๆนะครับหรือว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างเหรอใต้พื้นใต้ล่างเรามันมีมอนเตอร์เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนอนข้างนอกบ้านโอเคนอนนอกบ้านสรุปผมก็นอนนอกบ้านนะครับทุกคนสุดยอดก่อนอื่นนะครับเราต้องทำเตียงนะครับมาเยอะๆเดี๋ยวเราค่อยให้เขาเอาลูกที่หลังเนาะเราจะเตียงอะไรไปไว้ก่อนเพราะว่าเราจะปลูกอันนี้ให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ไปทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่นะครับมาเราก็วางเตียงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะปักท็อตนะครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ซอมบี้มาที่นี่นะครับเอ้ยมีน้องด้วยโย่หุ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะปักท็อตรอบๆเลยนะครับถ้ามันโดนซอมบี้กัดนะครับก็จะมันจะเป็นวิลเลเจอร์ซอมบี้นะครับเนาะซึ่งวิลเลเจอร์กับซอมบี้มันไม่ถูกกันอยู่ละท็อตเราจะหมดแล้วนะครับผมบอกเลยผมปักแบบว่าโคตรทีอ่ะไม่อยากให้มันเกิดจริงๆกับซอมบี้ที่นี่อ่ะโอเคท็อตเราหมดแล้วนะครับทุกคนเห็นนะป
ักเยอะกว่าบ้านตัวเองอีกตอนเนี้ยโอ้โหเยอะจริงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมานอนที่นี่หรือไม่ก็นอนที่อื่นนะครับเนาะก็นั่นแหละเราจะเอาเตียงมาไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องเกิดเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเราก็จะทำฟาร์มเหล็กนะครับแล้วก็ทำฟาร์มเอเมอรัลด์นะครับงงเลยฟาร์มเอเมอรัลด์คืออะไรงงเลยดิไม่มีใครทำมาดีเห็นป่ะดูฝรั่งมาแล้ว เดี๋ยวผมพาทำนะครับก็คือมันจะปีตัวโจรนะครับที่มันมาเลดบ้านนั่นแหละเราจะปั๊มจากพวกโจรพวกนั้นนะครับนั่นแหละเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำเนาะอีพีนี้เราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวได้ NPC มาเยอะๆนะครับทุกคนเราทำฟาร์มเหล็กแน่นอนนะครับแล้วก็พายเมลอนนี่น้องนะครับน้องก่อนอื่นเลยเราต้องมีโปเตโต้หรือว่าแครอทเยอะๆนะครับถึงเราจะขยายพันธุ์ได้ผมอาจจะมีนอกรอบด้วยนะครับทุกคนเนาะนอกรอบอาจจะไม่ได้มาถ่ายนะอาจจะแบบนอกรอบแบบว่าเดย์แบบวันที่15ใช่ไหมเห็นนะวันที่15ต่อไปแบบเด้งไป20ไม่ต้องตกใจนะทุกคนผมไปนอกรอบมามันก็ต้องมีเล่นนอกรอบกันบ้างนะทุกคนแต่นอกรอบนั้นน่ะอาจจะแบบแค่ตัดไม้ทั้งวันหรือไม่ก็ทำฟาร์มทั้งวันแค่นั้นแหละมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็นั่นแหละมันน่าเบื่อน่าเบื่อมันก็เลยแบบเล่นนอกรอบดีกว่าพวกน่าเบื่อน่าเบื่อเนาะโอเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราได้โปเตโต้กับแครอทมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์ NPC กันนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าจะเอาให้ล้นเมืองเลยทุกคน NPCผมบอกเลยว่ามันจำเป็นมากนะกับการเอาชีวิตรอดแบบขี้เกียจแบบคนขี้เกียจอะขี้เกียจหาเหล็กบ้างขี้เกียจหาโน่นหาดีบ้างผมบอกเลยนะครับว่าฟาร์มเหล็กอย่างต่ำนะครับ10ฟาร์มนะครับอย่างต่ำเนาะ10ฟาร์มผมบอกเลยว่าผมจะเอาเหล็กแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ป้าเอฟมาช่วยเลยนะให้ใช้แรงงานมาแหละเนาะมันน่าจะรู้แหละตั้งแต่ตอนตัดคลิปนี่อันนี้ผมเอาที่คาดผมไว้นะครับเพราะว่าผมมันบังหน้าเนาะผมก็เลยแบบที่คาดผมแต่ตอนนี้แม่งมันผมบังอะ ผมบังหน้าโอเคทุกคนเนี่ยซึ่งผมไปนอกรอบมานะครับเนี่ยวันนี้วันที่21นะครับแล้วก็มีแครอทนะครับมีโปเตโต้มีนูมินี่นะครับแครอทเนี่ยผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับวันแรกๆที่จะขยายพันธุ์ NPC ที่ทุกคนเห็นเบ็ดเยอะๆอย่างงี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมทำที่ตกปลาอัตโนมัติเนาะเพราะว่าผมจะ AFK ไว้นะครับให้มันตกอัตโนมัติผมจะให้มันตกอัตโนมัตินะครับตรงนี้แล้วก็มันก็จะได้เวลนะครับแล้วก็ได้ของมานะครับนี่ได้ของไปมานี้ผมจะเอาปลานะครับไปทอดนะครับเพราะผมจะกินปลาแล้วมันก็คือแหล่งอาหารของผมนั่นแหละทุกคนแล้วก็แหล่ง FK ทานหมดแล้วโอ้ไม่ทานหมดแล้วเอาอะไรดีวะเนี่ยมันจะมีเตาฟอร์แนนซ์ป่ะอีกอันนึงอันนี้มันอันนี้มันน่าจะเผาเหล็กเร็วนะแต่มันจะมีอย่างนึงอ่ะที่มันเผาอาหารได้เร็วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าไหนอ่ะแต่เราใช้นี่ไปก่อนละกันนะครับทุกคนมันนอนได้ปะ มันนอนได้ปะน่าจะนอนจะไม่ได้นะครับทุกคนเนาะมันก็แค่ฝนตกนะแต่มันยังไม่มืดนี่แล้วฟาร์มนะครับผมก็ได้ขยายมาแล้วนะทุกคนนี่ขยายมาแบบให้เยอะเลยเวลาเก็บทีนึงก็คือแบบไอ้คุ้มแต่ผมลืมให้อาหารสัตว์อ่ะผมก็เลยได้ขนแกะหรืออะไรมาไม่เยอะนะครับตอนเนี้ยเอฟเคทุกอย่างนะแต่ลืมให้อาหารสัตว์ละฮอน้องบอกน้องอยากเป็นลูกเราก็เก็บไปเลยนี้เรามีหลายกองมากเลยทุกคนเนี่ยมี3กองนะที่3อันแล้วโปเตโต้ดิเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะให้แครอทนะครับให้น้องๆ NPC นะทุกคนโอ้ชูเกอร์เคนก็เริ่มโตแล้วนะทุกคนเริ่มโตแล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนชูเกอร์เคนนะครับผมบอกเลยว่าอนาคตได้ใช้แน่นอนนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าอนาคตได้ใช้แน่นอนเอาไปแลกกับ NPC ได้นะครับหรือเอาทำสมุดทำอะไรก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ผมว่านั่นเริ่มมืดแล้วล่ะแต่ว่าผมมีหมา1ตัวมันอยู่ตรงไหนวะนี่น้องไม่อยู่แล้วตรงนั้นเลยโอ้น้องเปียกฝนน้องเข้าบ้านตามมาน้องตามมาตามมาเข้าบ้านเข้าบ้านออกไปทำไมน้องยอมไปทำไมว้าวเข้ามานั่งโอเคอยู่ในบ้านนะน้องโอเคผมว่าผมน่าจะนอนได้นอนได้แล้วตรงนี้ผมนอนได้แล้วทุกคนตอนนี้ฝนน่าจะหยุดโอเคโอ้สว่างจังเอ้ยเรามีบนมิวป่ะถ้าเรามีบนมิวเนี่ยคือเราเอาไปใส่นั่นโอ้มีแค่นี้แล้วเราเอาเตียงไปนะครับเอาอาหารไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆนะครับผสมพันธุ์เรามีที่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้าน NPC เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปตัดไม้แถวนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งน้องหมาไว้ที่บ้านนะครับอาหารก็น่าจะพอนะแค่นี้น่าจะพอโอเคก่อนจะไปนะครับทุกคนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนแล้วก็บนมิวที่เราได้มาใช่ไหมนี่เอ้าไม่ใช่นี่ก่อนนี่โอเคหมดละอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวเองผมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่แล้วเราก็จะไปให้
อาหารน้องๆไม่รู้นะครับว่าผมให้หรือยังนะเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งให้มาแล้วก็ตัดขนแกะมา8อันไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะให้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งไปให้มาเมื่อไม่นานน้องๆกินไหมโอ้ไม่กินแสดงว่าผมเอาให้น้องไปแล้วนะครับเราต้องรอเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้าน NPC เลยนะครับทุกคนตามที่ผมจะคิดเอาไว้นะครับใน EP จะต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยแกะเยอะมากเลยหุ้ยแกะเยอะเดี๋ยวไปเอาก่อน คือผมจะทำเป็นฟาร์มเหล็กนะครับเนาะแล้วก็ฟาร์มเอเมรอนนะครับทุกคนเอเมรอนแล้วก็ฟาร์มไปที่เกิดใหม่ฟาร์มโจรนั่นแหละแต่ผมอยากทำมากเลยเห็นเขาทำกันอยากทำมากเลยตอนนี้นะครับมันมีแกะกับไก่เยอะมากผมว่าถ้าเราจะเลี้ยงไก่แล้วเลี้ยงที่เกาะนี้ป่ะแบบว่าเกาะไก่อะไรเงี้ยว่ะนี่ไงเกาะไก่ผมจะทำให้ไก่ไว้เต็มเกาะนี้เลยว่ะไม่ต้องไปเลี้ยงที่บ้านเรามาเลี้ยงที่นี่ละไก่เราก็ให้อาหารไก่ไปนะครับตอนนี้โอเคให้ไก่บอกเลยว่าจะขยายเกาะไก่เกาะแห่งไก่ไอไก่อะไรเงี้ยโหอันนั้นเขาหมูทุกคนนั่นนี่คือเขาหมูเดี๋ยวมีแกะด้วยโอเคผมจะไปหาขนแกะนะหมูก็ปล่อยไว้ตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวหมูแล้วค่อยเลี้ยงที่หลังแล้วกันพื้นที่ที่เราอยู่โคตรดีบอกเลยดีจัดๆอะไม่รู้จะดียังไงแล้วอะดีสุดๆไปเลยอะทุกคนบอกว่าอยากได้คลิปแบบยาวๆใช่ไหมครับทุกคนก็อยากจะทำยาวๆให้เยอะนะทุกคนแต่ว่ามันไม่รู้จะทำอะไรดีอะและอีกอย่างมันก็ไม่ได้ว่างทำอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้คลิปมันยาวๆนะครับทุกคนแล้วก็คือแบบว่าหาอะไรทำอะไรเงี้ยจริงๆไอ้ถ่ายมันถ่ายเป็นชั่วโมงนะทุกคนแต่ว่าตัดมันตัดก็เหลือแค่สิบยี่สิบนาทีเพราะว่าไอ้ตอนที่ชั่วโมงเหลืออะไรที่มันหายไปนาทีที่สิบนาทีกว่าหายไปเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับหรือไม่ก็แบบว่าปลูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเล่นนอกรอบมาเพื่อที่ผมจะมีของแบบว่าแครอทหรืออะไรงี้นะครับทุกคนเนี่ยนะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องมานั่งดูผมปลูกหรือว่าเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบย่นเวลานะครับทุกคนผมว่าจะไปหาไม้ก่อนนะครับไปป่าขาวก่อนหาไม้ทำเตียงนะครับทุกคนโอเคผมว่า12อันน่าจะพอแล้วล่ะเตียงไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นผมว่าแล้วถึงหมู่บ้านของเราแล้วนะครับทุกคนหมู่บ้าน NPC นะครับซึ่งท็อตบอกเลยว่าทั้งบ้านปักแบบทั้งบ้านโอเคผมจะครับเตียงนะครับทุกคนนี่พอหรือเปล่าโอ้โห9เตียงเยอะจังอะไรน้องอย่าไปตีโดนมันนะครับบอกเลยไอรอนโกเลมกวนเราแน่นอนนะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเตียงนะครับแล้วก็NPC หายไปทั้งหมดวะนี่ตัวนี้ตัวนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ตรงนี้คนนี้ไอ้นุ่มไอ้นุ่มเอาโอเคเราให้แครอทนะครับในตัว NPC นะครับ NPC ก็จะให้แครอทไปอีกตัวนึงแล้วก็จะสร้างสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะมีลูกนะครับทุกคนเอาละมันหายไปทั้งหมดวะไอ้ NPC หายไปไหนอยู่ในบ้านมานี่นี่เอาไปอย่าบอกเป็น2คนฮะ NPC มี2คนเหรอไม่ใช่มั้งผมจะเอาหมู่บ้านใกล้ๆนี้พอนะครับทุกคนไม่ได้เอาหมู่บ้านแบบไกลๆนะเอ้ยมี2คนจริงๆดิอันนั้นมีก็มีลูกไหนนะเขาทิ้งให้ลูกเมื่อกี้แครอทผมเห็นแวบๆเดี๋ยวผมให้คนนี้อีกอันนึงเลยกันนะครับอ้าวเขาไม่เอาอ่ะไอ้นุ่มไปไหนนี่ๆๆๆเอาไปนี่วายจะไปไหนเอานี่เอาเก็บเก็บดิเก็บนั่นแหละแล้วคนที่เหลือไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่าไม่ใช่ละตกเขาตกเขาตายเหรอหรือว่ามันมีแค่2คนอยู่แล้ววะนี่ผมไม่รู้นะเนี่ยผมเห็นอยู่2คนเนี่ยอีกคนไม่รู้อ่ะน่าจะมีแค่2คนผมว่าน่าจะ2แล้วก็เด็กอีก1โอ้หมู่บ้านนี้มีน้อยเกินมีโว้มีหมู่ชาวบ้านน้อยเกินเดี๋ยวอนาคตนะครับเดี๋ยวเราช่วยจับเขาขังนะครับทุกคนหรือว่าแครอทผมน้อยเกินไปวะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปปลูกมาใหม่เนาะน้องเมื่อไหร่น้องจะตรงเมื่อไหร่น้องจะตรงน้องนี่ไงเรียกคอปเปอร์ทุกคนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันอยู่ข้างบนด้วยนะตีกลับไปเลยน้องกลับไปเลยน้องผมว่านะผมจะขุดเตียงน้องนะครับแล้วผมก็จะเอาเตียงมาไว้ตรงนี้โอเคไปนอนตรงนั้นให้หมดเลยเพื่อนมีบ้านแค่2หลังเหรอโอ้โหเป็นหมู่บ้านใกล้บ้านเราแต่มันหมู่บ้านโอ้ยนี่ลักกันแล้วขอแอบดูนิดนึงขอแอบดูหน่อยได้ลูกกันแล้วอีก1คนนี่ได้ลูกกันแล้ว1คนผมยังไม่ได้จะสร้างกำแพงแบบว่าไอ้ล้อมน้องๆนะครับเพราะว่าค
ขี้เกียจผมว่าคืนนี้เราต้องนอนกับน้องๆนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเนี่ยเราจะไปทำแครอทให้มันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเราก็กลับมาขยายพันธุ์ NPC ต่อนะครับการขยายพันธุ์ NPC เนี่ยก็คือการสร้างเตียงให้นะครับก็ที่ผมเอาเตียงมาเยอะๆก็คืออยากได้แบบลูก NPC เยอะๆนะครับเนาะที่จริงทุกคนสร้างมาไม่กี่เตียงก็ได้แต่ว่าผมจะสร้างหลายๆเตียงแล้วก็เอาแครอทหรือโพเตโต้นะครับเอาให้น้องๆนะครับแล้วแบบว่าทิ้งในตัวเลยแล้วน้องๆก็จะได้ผสมพันธุ์กันแล้วมันจะทิ้งให้ผมทำไมเนี่ยไม่เอาไปก็จะทิ้งให้กันนะครับแต่ว่าก็ทิ้งให้ผมเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าผมจะขยายพันธุ์ของหมู่บ้านนี้นะครับให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปสร้างฟาร์มนะครับฟาร์มเล็กนะครับเริ่มวัดไปง่ายวันแรกๆแล้วจะมีฟาร์มเล็กอะทำไมทุกคนไงโคตรเฟี้ยวผมว่า EP หน้าผมอาจจะไปเนเธอร์นะทุกคนไปไหมเนเธอร์แต่ว่าไอที่ผมจะทำไอเอนชาร์ดนะครับทุกคนเราต้องมีพิแอคเหล็กนะครับเพื่อที่เราจะขุดออกซิเดียนผมก็ลืมตรงนี้ไปเลยแต่ตอนเนี้ยเหมือนเรามีเดมอน3เม็ดใช่ไหมแล้วเราจะไปทำพิแอคนะครับทุกคนไปทำพิแอคเพชรโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์สัตว์ของเรานะครับเราก็หาเครอทมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆตรงนี้มีผึ้งด้วยแต่ผมไม่รู้วิธีการเลี้ยงผึ้งนะครับแล้วไม่รู้ว่าผึ้งมันทำประโยชน์อะไรได้ด้วยเห็นเป็นขวดน้ำผึ้งไม่รู้ขวดน้ำผึ้งมันกินได้หรือเปล่าแล้วมันจะดีหรือเปล่านะทุกคนถ้าใครรู้ว่าผึ้งมีประโยชน์ยังไงนะครับก็สามารถบอกกันได้เฮ้ยผมเห็นทานผมบอกเลยนะครับว่าทานหายากอ่ะผมก็เลยแบบเจอทานผมก็อยากจะขุดนะตอนนี้ผมเห็นเอเมรอนมันอยู่สูงขนาดนี้เลยเหรอเอเมรอนเดี๋ยวมันมีแค่เดียวแหละมันก็ปล่อยอย่างนั้นไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาซิลทัศน์มาขุดนะครับเพื่อที่จะเป็นบล็อกของมันแล้วก็เอาไปตั้งให้มันสวยๆที่บ้านโอเควันนี้วันที่23แล้วนะครับทุกคนเนาะก็20วันเพิ่ง20วันนะครับมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเติบโตนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวแล้วจะขยายพันธุ์นู่นวันนี้ไปนะครับไปเรื่อยๆนะทุกคนผมไม่รู้นะครับว่าให้อาหารน้องๆได้ยังให้โอ้ให้ยังไม่ได้อ่ะเนี่ยผมคิดแล้วเนี่ยไม่ได้อ่ะให้ไม่ได้อ่ะโอ้น้องๆรอก่อนดื้อรอวันที่น้องๆหิวนะน้องมันยังให้ไม่ได้ชูก้าเขียนโตแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะมาลองเก็บนะครับว่าชูก้าเขียนทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะบางต้นก็ยังไม่โตนะบางต้นก็โตไปโอ้โกผมบอกเลยว่าครับว่าโคตรมันแต่ตอนหันหลังกลับมาเก็บเนี่ยโคตรเหนื่อยเหมือนวันนี้จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทุกคนดูนะครับเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์ผมบอกเลยถ้าผมไม่เล่นนอกรอบเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันจะยาวนานมากนะครับทุกคนทุกคนคงจะไม่มาดูผมแบบว่านั่งปลูกข้าวเก็บข้าวอะไรเงี้ยไม่น่านะ ไม่น่ามีเริ่มโตแล้วนะครับทุกคนแล้วก็โปเตโต้ก็โตแล้วเหมือนกันโอเคเราจะเก็บผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะไปให้น้องๆ NPC นะครับแต่มันยังได้น้อยมากเลยอะทุกคนโอ้เราได้แค่นี้เองเหรอเราได้แค่33อ่ะโคตรน้อยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตกปลานะครับเนี่ยตรงนี้เลยผมจะตกปลาอัตโนมัตินะครับทุกคนหรือไม่เราไปตกธรรมดาไหมเผื่อมันได้ของโอเคเดี๋ยวไปตกปลากันดีกว่าตอนแรกผมจะตกอัตโนมัตินะแล้วก็ไปดูแข่ง Valorant ตอนนี้นะครับ Valorant กำลังแข่งอยู่นะครับทีมเซอร์เซียเจอกับทีมคูป่ะซึ่งผมดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็โอ้โหทีมคูนำยับเลยอ่ะแต่ผมก็เชียร์เซอร์เซียนะผมว่าน่าจะกลับมาได้อะไรอ่ะคุยเรื่องอะไรอ่ะมันไม่ใช่มาคราฟเลยเนี่ยอะไรอ่ะโอเคที่จริงอ่ะไอ้ตรงนี้นะครับทุกคนเราก็แค่แบบ FK นะแต่ว่ามันไม่ได้ของดีนะครับผมบอกเลยนะครับมันปรับมาใหม่นะแต่ก่อนมันจะได้สมุดได้อะไรนะครับแต่ตอนนี้มันปรับใหม่ละนี่ที่จริงเนี่ยนะนี่แล้วทำอย่างงี้นะครับแล้วกดไปเรื่อยอันนี้กดค้างนะครับกดค้างอยู่นะครับเนี่ยแล้วเบ็ดเราจะไม่พังนะครับเบ็ดเราจะพังต่อเมื่อเราจะได้ปลานะครับพอดูนะครับเนี่ยเราได้ปลาเพื่อเลเวลเห็นนะเนี่ยมันก็จะทำเองเลยนะครับทุกคนเนี่ยอะไรประมาณนี้เรามาตกปลากันดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหผมจะตกปลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าตกตัวนี้น่าจะดีโอเคตกปลาตอนนี้นะครับทุกคนมันมีแบบออโต้ฟาร์มไหมครับออโต้แบบว่าตกปลาอัตโนมัติอะไรเงี้ยแบบว่าเราจะได้สมุดดีๆของดีๆอะไรเงี้ยเหมือนแต่ก่อนอะถ้าเวอร์ชั่น 1.19 นี่มีช่วยทุกคนบอกเลยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าผมอยากได้ฟาร์มตกปลาอัตโนมัติมากก็อยากได้อะว่าอัตโนมัติอะตกปลามันจะเฟี้ยวมากเลยทุกคนแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วเราก็แบบได้สมุดเอนชาร์ดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเลยที่ฟินสุดๆไปเลยอ่ะเราไม่ต้องมานั่งตกอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะได้อันม้าเพื่อที่มาขี่ม้าเนี่ยที่จริงอ่ะผมก็อยากได้อันม้าด้วยนะเนี่ยมันสามารถเอาเป็ดธรรมดามาตกได้อันม้าได้เลยนะครับทุกคนแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากแต่มันก็ใช่ว่ามันจะไม่ดรอปนะมันก็จะดรอปเหมือนกันอันนี้เราตกปลาระหว่างรอแครอทเราโตนะครับ
มาโอ้ได้แต่ปลาตกปลาได้ปลาโอเคทุกคนเดี๋ยวได้ของดีเดี๋ยวตัดมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเนาะอือเฮ้ยเอ้ยอันมาเออไม่ได้ไม่ได้ดูแข่งอยู่ดูแข่งอยู่ทุกคนผมได้อันมาแล้วนะครับทุกคนผมแบบว่าตกปลาไปดูแข่งValorantไปนะครับทุกคนก็ชิวๆ ชิวดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็วันที่24นะครับก็อันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับทุกคนโหกำลังมันเลยไม่ อยู่ๆก็ได้อันมาแล้วได้มาใช้แล้วทุกคนตอนนี้นะครับปลาเรา40บ่เรามีโคอีกไหมอ่ะมี7อันโคตรน้อยโอเคเผาปลาก่อนสิ่งที่เราตกมาได้นะก็คือมีแถบมินี่แล้วก็มีปลาที่เอาไปใส่เมื่อกี้นะครับแล้วก็กระดูกแล้วก็ขวดน้ำมีไม่เยอะนะครับทุกคนสิ่งที่เราได้มานะครับโปเตโต้ใส่ไปนะครับโปเตโต้เดี๋ยวเอาเผากินหรืออะไรดีกว่านะครับทุกคนเนาะโอเคแครอทเราได้มาอุ้ยกองกว่าเลยทุกคนผมบอกเลยนะครับว่ามันเยอะอยู่นะเยอะอยู่แปลว่าไม่เยอะเราต้องหาม้าสักตัวนึงนะครับทุกคนในการที่เราจะขี่นะครับซึ่งม้าอยู่ข้างบนเราต้องหาม้านะครับที่มันเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็วิ่งเร็วๆผมไม่รู้นะครับว่าตัวไหนวิ่งเร็วแต่เน้นเลือดเยอะไว้ก่อนดีกว่าเนาะตัวไหนเลือดเยอะผมว่าตัวนั้นเลยมาอยู่ๆก็ได้อ่านมาฮู้แต่ไม่มีเกาะให้ม้านะครับเพราะว่าเกาะม้ามันต้องหาในดันหาในกล่องอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่มีหรอกอ่ะม้าขาวตัวนี้เลือดอันเดียวไม่เอามาดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่มีเลือดเพิ่มเลยอุ้ยม้าเกลือปะเนี่ยไอหมูเอ้ยขอขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยข้างบนมีอีกนี่มีสองตัวตัวนี้โอ้ตัวนี้โหเลือดกากเกินอะอุ้ยตัวนี้เลือดเยอะมากโอเคเก็บไว้ตัวนี้เดี๋ยวรอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่มีโอเคได้นะครับมีอยู่ตัวเดียวตอนนี้ขึ้นน้องนะครับวิธีการขึ้นมานะครับเราต้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้น้องเชื่องนะครับให้น้องเชื่องให้ได้นะครับนี่อันนี้น้องยังไม่เชื่องรอแล้วก็ขี่ไปนะครับให้น้องเชื่องนะครับนี่น้องมันก็จะแบบว่านี้นะครับเราก็กดไปเรื่อยเลยนะครับจนกว่าน้องจะแบบว่าชอบเรานะครับทุกคนขึ้นหัวใจแล้วโอเคนี่นะครับทุกคนเราได้ม้าแล้วนะครับเฮ้ยอยู่ก็ได้ม้าก็ดีเราเดินทางสะดวกแล้วเรามีม้าอันไงเล่าไปม้ากากไปเลยพวกเองอ่ะโนเลือดน้อยนี่ดูดิเดี๋ยวเลือดเต็มแถวนึงมีอีก4หลอดอ่ะอันนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะ4หลอดเนี่ยเรามีเชือกไหมเราน่าจะมีเชือกนะตอนที่ผมไปบ้าน ABC น่าจะเอาเชือกมาอยู่เดี๋ยวเวลาน้องไปไหนก็เอาเชือกไปลากน้องเนี่ยเดี๋ยวม้านี่ก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยแล้วกันดูดิโคตรสะดวกสบายผมว่าผมต้องทำสะพานนะครับมันจะมีตรงนึงอ่ะที่มันแบบว่าเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นน้ำเว้ยทุกคนเนี่ยนะผมว่าผมทำสะพานเลยดีกว่าสะพานผมก็จะง่ายๆนะครับนี่เอาสแลบมาทำ สแลบมาทำแบบง่ายๆเลยไปน้องโอ้พี่ทำสะพานให้เพื่อนน้องคนเดียวเลยนี่มันวิ่งเร็วหรือเปล่าทุกคนผมว่ามันก็ยังวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะไอตัวนี้หรือผมคิดไปเองไม่รู้ทุกคนว่ามันวิ่งเร็วป่ะถ้าทุกคนบอกว่าวิ่งไม่เร็วผมก็จะได้เปลี่ยนตัวนะครับโอเคเรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนเอาเสบียงมาเสิร์ฟครับเสบียงมาให้ชิ้นหนีพี่ทำไมล่ะน้องนี่เอาไปเอาไปยังวะอ๋อนี่เอาไปพี่น้องเอาไปเข้าตัวเข้าตัวโอเคตอนนี้นะครับ MC เรามีอยู่แค่นี้มันไม่ขยายมันเลยผมว่านะมันไกลจากเราเกินไปอ่ะผมว่าต้องเอามันไปเลี้ยงอยู่ใกล้ๆเว้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายหมู่บ้านนะครับจากที่นี่นะครับไปที่บ้านเรานะครับซึ่งตอนที่เราจะไปนะครับไปย้ายไปที่บ้านเราต้องไปเนเธอร์ก่อน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเนเธอร์กันนะครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราจะเลี้ยงก่อนเพราะว่าถ้าเราไปเนเธอร์นะครับมันจะไวกว่าไอ้ลูกเนี่ย8เท่านะครับก็คือแบบเราเดินทางจากประมาณแบบจาก100นาทีเราก็จะประหยัดไปอีก80นาทีแล้วก็แค่จะเดินทางอีก20นาทีแค่นั้นประมาณนั่นแหละไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันเอาไปโอเคในนรกมันจะเร็วกว่าในเนี้ย8เท่าให้ทุกคนรู้นะครับอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายน้องๆ NPC นะครับทุกคนไปบ้านเราถ้าเราจะให้มันผสมพันธุ์หรืออะไรแล้วก็ต้องหยุดที่นี่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันแบบผสมพันธุ์น่ะเราต้องไม่ไปที่อื่นใช่ปะเหมือนช้างมันจะไม่โลดอ่ะผมว่านะโอเคเดี๋ยวปล่อย NPC ไว้นะครับเนาะวันนี้ก็มิชชั่นก็พอได้อยู่และอย่างนึงแลกของโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปทำชั้นสมุดมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะแลกของเนาะเป็นไงล่ะทำชั้นหนังสือก่อนตอนนี้นะครับเราจะไม่ได้มีเหล็กแลกหรืออะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเราก็ใช้ชั้นสมุดไว้ก่อนเนาะนี่โอเคทำสัก2อันก็พอแล้วนะทุกคนไปถึงหมู่บ้านแล้วนะครับด้วยวิธีการที่แบบว่าแม่งแหลกอะไรวิธีการแล้วผมจะไปทุบอาชีพของน้องนะครับขอทุบหน่อยนะขอทุบหน่อยนะครับโอเค
เฮ้ยเป็นในพิธีธรรมดาแล้วโอเคมา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 กองอาซีบอยู่ที่นี่กองอาซีบอยู่ที่นี่น้องเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลักออฟสเตอร์ซีน้องแต่มันใช่เอเมรัลด์เดมโอ้เราจะรีนะครับรีหาดีๆนะครับทุกคนอ๋อมันไม่ได้ชูแค่เกียนแรกผมลืมไปทุกคนนี่มันจะใช้กระดาษแรกนะครับโอเคเขาเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ต่างจากอันเดิมเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยน้องโตแล้วโว้แล้วตรงเนี้ยโอ้น้องโตน้องโตน้องโตนี่24อัน24อันอันนี้ก็ Featherfalling ก็คือตกจากที่สูงไม่เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะแลกกับตัวนี้นะครับแลกอีกโอเคมาดูนะครับเวลต่อไปน้องจะให้อะไรกับเราอุ้ยเลเทอร์มันคือแบบว่าไอโคมไฟอะทุกคนเดี๋ยวเราจะแลกอย่างนี้ไปปึ๊บปึ๊บเราจะแลกของจากน้องอ้าวไปเรื่อยเรื่อยน้องมีเยอะมีเยอะอ้าวน้องบอกไม่ให้แลกเลยแลกเยอะเกินปุยนี่เราจะเป็นแลกแลกโต๊ะสมุดแล้วกันนะครับทุกคนโอเคโอ้โหแต่มันจะเยอะมากอะกว่าจะได้อีเวลอนเตล่าหน้าน้องไอ้น้องนี่ก็ไม่เลขกับเราเร็วมันไม่เลขกับเราเร็วนี่แรงอย่างได้อยู่อู้ผมไม่ได้อีเวลอนไม่เลขเลยเมื่อกี้แต่นี่เขาบอกว่าใช้สมุดหนึ่งอันโอเคสมุดหนึ่งอันน่ะทุบดีครับไม่ได้ไอ้น้องนี่เอาสมุดสามอันอันนี้สมุดหนึ่งอันเอาไม่ใช่ดิมันต้องมีอีเวลอนอันนี้สมุดโอเคเปลี่ยนน้องเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วตัวโคตรกากตัวกากจัดเลยทุกคนตัวนี้เดี๋ยวให้น้องๆเขาเกิดใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทำไอ้โต๊ะอันนี้มาเยอะๆเพื่อที่จะให้ได้แลกเยอะๆนะครับน้องๆอันนี้เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มแครอทนะครับไปฟาร์มแครอทแล้วก็ฟาร์มโพเตโต้ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะครับเพื่อที่จะมาขยายพันธุ์เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปเนเธอร์กันนะทุกคนเราจะไปเนเธอร์กันโอเคเฮ้ยน้องกลับมาที่นี่แล้วอ่ะผมขุดได้ปะเหมือนแบบว่าเราแลกไปปื้นแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกเขาไม่เปลี่ยนฮ่านอนโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้ขยายพันธุ์ NPC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนาะก็น้องๆก็มีความสุขดีนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะไปเนเธอร์กันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะพาน้องๆ นะครับไปเลี้ยงที่บ้านเราเลยนะครับทุกคนแล้วบอกนะครับว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับผมไปขุดเหมืองนะครับแล้วไปเจอเพชรเนาะเดี๋ยวจะไปขุดกันวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ซอมบี้ก็เต็มใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนหนูรู้นะครับทุกคนเห็นตรงนู้นปะตรงนู้นแหละทุกคนผมจะทำเป็นฟาร์มเหล็กนะครับเนาะที่ผมไปลงเหมืองเนี่ยคือผมไม่ได้ไปหาเพชรหาอะไรนะคือผมไปหาคอบเบอร์สโตนนะครับทุกคนแต่เป็นสีดำนะผมว่าจะทำฟาร์มเหล็กกันแน่เป็นฟาร์มเหล็กสีดำนะเดี๋ยวผมก็จะมาปูเป็นสีดำแล้วก็ทำเป็นสีดำให้หมดเลยแบบธีมดำนะครับทุกคนเหล็กสีขาวแต่เราทำเป็นธีมดำทุกคนรอดูแล้วกันซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะไปเนเธอร์นะครับทุกคนไปเนเธอร์แล้วก็คำนวณไปหาบ้านวิลเลจเจอร์ที่นู่นนะครับเนาะทุกคนเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องไปเดินทางอะไรไกลขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะทำโต๊ะเอ็นชาร์ดด้วยทุกคนวันนี้ผมทำเยอะแน่นอนผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะไปขุดเพชรก่อนนะครับแล้วก็ผมได้ลง Data Pack มา Data Pack นึงนะครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นไม้มั้ยคือตัดไม้แล้วมันแบบว่าปรึดนะทุกคนคือผมอยากได้มานานแล้วผมลืมลงทุกทีเลยดูดิปรึดนี่นะครับทุกคนเนาะมันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นมันแค่ประหยัดเวลาของเรานะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากจะสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะผมขอใช้แค่ Data Pack อันนี้อันเดียวนะครับทุกคนนะขอนะนี่นะครับเหมืองนะครับผมก็ได้ขยายมาด้วยนะครับก็คือเนี่ยขยายขุดไปบล็อกนึงอ่ะให้มันทางเดินสะดวกนะครับแล้วมีน้องนะครับเขาบอกว่าให้เอาบันไดขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่า ขี้เกียจนี่นะครับทางนู้นก็เป็นเพชรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเพชรนี่เห็นนะมันจะมีเพชรอยู่ประมาณ2 3นะครับโอเคตอนนี้เรามีเหล็กประมาณ3เอ้ยเพชรประมาณ3อันแล้วนะข้างบน2อันนี้1อันก็ได้พิกแอค1อันนะครับพิกแอค1อันเสร็จแล้วใช่มั้ยทุกคนเราต้องเอาอีก2อันนี่เพื่อที่เราจะทำตัวเอนชาร์ตโอเคมันมีเพชรตรงนู้นอีกนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาขุดตอนที่เราได้ฟอร์จูนดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะคุ้มกว่าแล้วเราก็ขึ้นไปนี่นะครับทุกคนเนี่ยผมจะเอาหินอันนี้แหละอันนี้สีดำๆนี่แหละไปทำเป็นพื้นของฟาร์มเหล็กของเรานะครับทุกคนผมบอกเลยว่ามันต้องสุดแน่นอนผมว่าผมจะทำฟาร์มเหล็กแบบใหญ่ๆเลยนะทุกคนแบบใหญ่ๆเลยผมว่าผมต้องหาทำอะไรที่มันใหญ่ๆนั่นแหละไปทำอะไรแบบเล็กๆไม่ได้ละ ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเพชรเราเอาเก็บไว้ตรงไหนนี่ไง2เม็ดโอเค
อันนี้3เม็ดใช่ไหมทุกคนเราต้องทำพิกแอคนะครับเพื่อที่จะไปขุดนะครับเขาเรียกว่าขุดอะไรนะออกซิเดียนออกซิเดียนโอเคเดี๋ยวขุดออกซิเดียนก่อนซึ่งผมจะไปขุดออกซิเดียนผมไม่ลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันขึ้นมายากนะครับผมก็จะขุดแถวนู้นอ่ะมันมีอยู่เฮ้ยตอนนี้อันนี้โตแล้วนี่ขี้เกียจเก็บว่ะขี้เกียจเก็บว่ะไปก่อนดื้อเดี๋ยวเราจะขี่ม้าของเราไปนะครับเพราะว่าเรามีม้าแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะครับทุกคนคือแหล่งราวาของเรานะครับที่เราจะปั๊มนะครับออกซิเดียนนะครับทุกคนประตู1ประตูเนี่ยมันจะใช้ออกซิเดียนประมาณเขียนวะ10อัน10อันโอเคเราก็ขุดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแล้วออกซิเดียนเนี่ยมันมันเอาไปทำโต๊ะเอนชาร์ดด้วยเนาะโอเคแต่ผมจะขุดมาเยอะแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมขุดเสร็จเลยแล้วกันนานแน่นอนโอเคทุกคนเราเหลืออันสุดท้ายนะครับทุกคนเราก็จะได้มาแล้วโอเคผมเอาไปประมาณ14อันนะครับเอาไปทำโต๊ะเอนชาร์ดด้วยเนาะ10อันก็ทำประตูอะไรประมาณนั้นแล้วผมจะไปหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไปคำนวณดูว่ามันพิกัดเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาร8นะเอาพิกัดนั้นมาหาร8นะครับแล้วเราก็จะไปตรงเนเธอร์แล้วเราก็จะไปประตูแล้วก็แบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยว่ะแต่ถ้าจะทำเราต้องขุดอีก10อันนี่ว่ะออกซิเดียนเดี๋ยวมาคำนวณก่อนเดี๋ยวค่อยนี่นะครับทุกคนหมู่บ้านนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ประตูเนเธอร์มาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้นะตรงนี้โอเคแล้วเราดูพิกัดนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพิกัดนะครับลบ723ไอ้732นะครับทุกคนลบ732นะเราต้องหาร8นะครับเอาลบ732มาหาร8นะครับทุกคนเดี๋ยวผมหารแป๊บเราก็จะได้พิกัดมาที่91นะครับทุกคนเราจะจำไว้นะครับแล้วเราข้ามาดู Z เลยนะครับเราไม่ต้องดู Y นะข้ามาดู Z เลยก็คือลบ179นะครับทุกคนไม่ใช่ลบดิ179 179อันนี้ผมจะสอนทุกคนหานะครับในเดเทอร์แล้วก็หาร8นะครับเราจะได้มา22เราได้พิกัดแล้วโอเคลบ99เอ้ยลบ91แล้วก็22นะครับทุกคนโอเคนี่คือพิกัดนะที่เราจะไปหาในเนเธอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปขุดออกซิเดียนแป๊บแล้วเราก็จะไปเจอกันที่บ้านแล้วกันเจอกันตอนนี้นะครับทุกคนเราได้ออกซิเดียนมา24อันแล้วนะครับทุกคนเราก็ถึงบ้านแล้วผมว่าผมจะนอนก่อนคืนนี้ตรงนู้นยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะดูดิผมคิดว่าผมจะเอนชาร์จของก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปขุดนะผมว่ามันน่าจะดีแล้วจะขึ้นไก่ทำไมดิเด็กนอนก่อนนอนก่อนโอเคทุกคนเราก็ได้ออกซิเดียนมาแล้วเราขาดฟินเนี่ยสติลนะครับก็คือไฟแช็คมีฟินโอ้ยมีฟินว่ะเหล็กก็มีโอเคนะครับทุกคนนี่โอเคแล้วเราก็อย่างนี้เลยเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีนะผมว่าตั้งฝั่งนู้นดีก่อนนะยังไงเราก็เอา NPC มาเลี้ยงฝั่งนู้นอยู่แล้วเราเอาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคทุกคนตรงนี้นะครับเนาะเราจะทำเป็นที่เลี้ยง NPC ปะแล้วก็ฝั่งแถวฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นฟาร์มเหล็กเอาไงดีวะเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่ะถ้าเราจะเลี้ยง NPC อ่ะเราห้ามเลี้ยงใกล้ๆฟาร์มเหล็กเว้ยไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็เอาหน่อยดิไปมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะแถวนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเขาตรงนี้เดี๋ยวผมถางเอาละกันโอเคผมจะไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ปึ๊บ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 โอเคเราก็หินมานี่เราก็ปึ๊บปึ๊บได้แล้วนะครับทุกคนประตูเนเธอร์ของเราเข้าเนเธอร์ครั้งแรกนะครับไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นเราจะเข้าไปเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโยผมไม่ต้องกลัวเราเข้ามาแล้วเราอยู่เราอยู่ในอันนี้เหรอโอ้ถ้าเข้ามาแล้วมีปราสาทมันจะดีมากเลยนะทุกคนเราอยู่แถวนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกโอเคซึ่งภารกิจของเรานะครับวันนี้เราจะเชื่อมต่อประตูเนเธอร์นะครับก็คือไปบ้านวิลเลจเจอร์นะครับเดี๋ยวผมสำรวจก่อนตรงนี้มีอะไรบ้างอะเฮ้ยโอ้ my god โอ้หนูโอ้หนูโอ้หนูไม่สำรวจกูไม่สำรวจไปแล้วเจอกันไปทางกับกูอยู่ไหนโอ้หนูโอ้หนูโอ้ my god ก็ไม่เท่าไหร่วันนี้ไม่เท่าไหร่ผมไม่กลัวหรอกจริงๆแล้วอะไปจะเฮ้ยมาก็มาก็มาดีฮ่าตอนนี้ผมสำรวจดูไม่น่าจะมีอะไรนะครับทุกคนไม่มีเลยแล้วประตูเนเธอร์เราอยู่ไหนวะแล้วประตูเนเธอร์เราอยู่ไหนอ่ะผมลืมเย่ละนี่แล้วประตูเนเธอร์โอ้โหโล่งใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านวิลเลจเจอร์กันนะครับทุกคนโอเคตามที่บอกนะครับเราจะไปวายที่ตอนนี้เราอยู่ลบ17ใช่ไหมครับเราต้องไปลบ90นะครับทุกคนซึ่งไปทางนี้ไปทางนี้นะครับ
มันก็จะอันนี้เรื่อยๆโอเคเราไปลบ90นะครับโอ้ยพวกนี่เดี๋ยวของพี่ตันก่อนน้องเดี๋ยวน้องเจอกันเราน้องเจอกันเฮ้ยเราเยอะทุกคนผมมีอุปสรรคว่ะเฮ้ยกระตุกเฮ้ยมันกระตุกอะไรไม่อย่าตายไม่ขอรีเลือกก่อนรีเลือกก่อนเฮ้ยกระตุกอ่ะเฮ้ยมันไม่จบไงจะตายแล้วดิวิ่งหนีไปดิน้องโดก็ไม่เท่าไหร่ไอ้หมูเราเลิกเรียนมาละเราไปโอ้กระตุกอะไรอ่ะว้ายกระตุกอะไรโอเค22เราก็มองไปทางนี้นะครับอยู่แถวๆนี้แหละผมอ่ะเราไม่ลงไปแน่นอนนะครับทุกคนเราไม่ลงไปแน่นอนผมบอกเลยเราจะไม่ลงไปนะครับเราจะต่อไปอย่างงี้นะครับทุกคนมันอันตรายมากนะครับแต่ว่าเราต้องทําโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้91ใช่มั้ยนี่ตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้เลยโอเคแล้วก็โอเคทุกคนฟินแอนด์สเตลมาดูดิว่ามันจะอยู่ตรงหมู่บ้านหรือเปล่าฮะมาเกิดที่ไหนเนี่ยมันเฮ้ยไม่ใช่มาไกลจังอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ด้วย22เราถูกแล้วนะทุกคนเราต้องไปสร้างประตูข้างบนนะครับเราต้องไปสร้างประตูแบบอ๋อฮะโอ้ my god โอ้ my goodness เราจะนี้นะครับเราจะไปตรงเดิมนะครับทุกคนผมมีวิธีของผมโอเคกลับบ้านนะครับทุกคนกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปขุดออกซิเดียนอีก10อันนะครับนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูแม่งไม่ได้เล่นนานแล้วมัวจัดเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะขุดออกซิเดียนก่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับทุกคนที่หมู่บ้านเลยเรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนเนาะเนี่ยมันไปอยู่ข้างล่างไว้ข้างล่างมันเป็นไอ้นี่เว้ยทุกคนผมว่านะเราต้องทำหลอกมันนะครับนี้อย่างนี้นะครับทุกคนนี่แล้วเราก็ไฟแช็กนะครับจุดนะครับไฟแช็กอยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่จุดอันนี้เดี๋ยวไหม้บ้านหมดแล้วเออผมว่านอนไหมไม่นอนดีกว่าขี้เกียจโอเคทุกคนเดี๋ยวจะนอนดีวะไม่นอนแล้วเออไปขอให้มันไปอยู่ตรงข้างบนที่เราตั้งออกซิเดียนเอาไว้ได้ไหมกูเกิดตรงไหนวะเนี่ยฮะมันไม่ใกล้เคียงกับที่เราคำนวณเลยนี่หว่าอะไรวันเนี้ยโอ้ยตรงที่เราคำนวณอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยไม่ต้องคนนี่มันอยู่ข้างล่างนี่เลยเห็นนะเจมันอยู่ข้างบนเว้ยเอาไม้นี่มันไม่หล่นมาหมดเว้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่ได้แล้วนี่ทุกคนได้แล้วผมว่าทำให้มันปลอดภัยหน่อยดีกว่าอ้าวไม้หมดแล้วโอเคปลอดภัย1ฝั่งอีก1ฝั่งไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเราได้แล้วนะครับถ้าเราจะกลับบ้านเราก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยทําทางดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยทําดีๆเนาะตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนโอเคเราได้ประตูจากบ้านเรานะครับไปที่นู่นแล้วนะครับแต่ว่าม้าเราอยู่นู่นดีกว่าเฮ้ยช่างมันเถอะเนี่ยแป๊บเดียวถึงเห็นนะแป๊บเดียวถึงบ้านเราอ่ะแค่ตรงนั้นเองอ่ะใช่ป่ะ8เท่าทุกคนไม่ต้องขี่ม้าไปไกลๆเลยนะครับถ้าเราจะไปแบบฟาร์ม NPC แล้วก็ไปใกล้ๆอะไรอย่างนั้นนะครับเวลาเราจะ NPC มาบ้านเราแล้วก็แค่ขนลางมันนิดเดียวก็ถึงละเนี่ยถึงละตอนนี้ถึงละมันค้างอีกแล้วอ่ะโอเคอุ้ยเข้าประตูเนเธอร์เท่าไรแม่ค้าทุกทีมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยตื่นเช้ามาเราจะไปทำสิ่งที่เรียกว่าโต๊ะเอนชาร์ตกันนะครับทุกคนโลโหมาโต๊ะเอนชาร์ตนี่แล้วผมก็จะไปผมไปหานี่มาแล้วทำนี่นี่ผมเอามาอุ้ย30กว่าอันแล้วอ่ะ40อันโอ้โหสมุดแบบเยอะๆตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีกล่องว่างเลยอ่ะมีไม้หรือเปล่าไม้โอ้ไม้เต็มเลยนี่เราขุดมาเต็มเลยเฮ้ยเอาไม้นี่ก็แหละตอนนี้ของเราเต็มบ้านนะครับทุกคนของเต็มบ้านขอเก็บของก่อนอุ้ยเราได้เนื้อนี่มาเยอะอ๋อเราไปล่าวัวมาได้ว่ะลืมไปเว้ยไม่ใช่มันเผาได้ด้วยเหรอวะเหล็กเดี๋ยวรียูสโอเคทุกคนช่างมันเรามาทำกระดาษเราดีกว่านะครับทุกคนซึ่งการคราฟนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็อย่างนี้โอเค40อันพอเปล่าวะไม่รู้พอไม่พอเราก็จะทำเป็นอย่างนี้โอเคแล้วเราก็เอาเพชรมา2ก้อนนะครับทุกคนโตเอนชาร์ตนี่เราได้ตัวไอ้ใจของเราแล้ว
โอเคทุกคนแล้วเราก็ต้องทำชั้นสมุดนะครับโหแล้วต้องไปฆ่าอีกเหรอเนี่ยมันไม่พอนะเนี่ยทุกคนไม่น่าพอเราจะทำแบบโต๊ะใหญ่นะครับทุกคนซึ่งโต๊ะเอ็นชาร์ตเราจะไว้ที่ไหนดีวะเนี่ยถ้าคิดในแง่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงวิลเลจเจอร์ที่นี่นะครับเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเราจะถางนะครับให้พื้นเท่ากับข้างล่างนะครับทุกคนถ้าเราจะถางใช่ไหมเราก็จะทำโต๊ะเอ็นชาร์ตแถวแถวนี้ละกันตรงนี้ละกันเนาะทุกคนแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลนะครับก็คือแรกจะของ NPC ปึ๊บเดวิลมาเอนชาร์ตเออเป็นไงล่ะทุกคนโอ้โหคิดหมดแล้วอยู่ในสมองผมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ดินตรงเนี้ยเดี๋ยวเราถางก่อนเราจะถางให้หมดนะครับถ้าเรามีไอ้อันที่ขุดดินแบบเอนชาร์ตแต่ว่าอะไรปรื๊ดเดียวเท่านั้นเนี่ยผมอยากได้มากเลยไปถางที่นู่นอะโอเคผมจะถางแค่นี้ก็พอแล้วนะครับทุกคนถ้าเราจะทำนะครับเราก็จะต้องหันมาทางนี้ละกันโอเคเราจะวางตัวเอ็นชาร์ตตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็จะวางตัวสมุดตรงนี้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 ประมาณนี้ประมาณนี้หุยพอป่าววะหูขาดอันเดียวอะขาดอันเดียวเราได้แค่26เว้ยตอนเนี้ยโอเคขอวัว1ตัวได้ไหมเพื่อนตัวเดียวนะตัวเดียวขอตัวเดียวโอเคได้ด้วยเขาเรียกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไหลพีแล้วแม่งกว่าจะมาได้ขนาดเนี้ยมันไหลพีแล้วโอ้เราไม่ได้ทำอะไรสักทีเดี๋ยวตอนเลี้ยงวิลเลจเจอร์นะครับเดี๋ยวผมพาวิลเลจเจอร์มานี่เนาะเดี๋ยวผมว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูมั้งหรือไม่ก็แบบว่าถ่ายแล้วก็เอามาพากย์ก็เฉยนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกแค่ย้าย NPC มาเลี้ยงแค่นั้นแหละเราได้แล้ววิล30ว้าวผมว่าผมเปลี่ยนพื้นด้วยดีกว่าโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งตอนEP หน้าๆละกันนะครับหรือไม่ก็มาตกแต่งนอกรอบนะครับทุกคนนะเอ็นชาร์ตนี้ได้ Embedding อันนี้ได้ Efficiency ผมอยากได้ที่ขุดดินน่ะที่ขุดดิน Embedding เอาเป็นที่ขุดดินแบบว่าเหล็กก่อนไหมเออเอาเป็นของเหล็กก่อนดีกว่าหรือว่าเราจะเอาเพชรเลยวะอยากได้อุ้ยแมวดีกว่าเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนเดี๋ยวเพชรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาพิกแอคนะครับหาฟอร์จูนให้ได้นะครับถ้าหาฟอร์จูนได้เราไปขุดเหล็กแน่นอนนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำมาสัก2อันโอเคมาเรามาลองดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับทุกคนอันเบกกิ้งเราจะเฮ้ยทำไมมันวิว28เองวะอะไรอ่ะทำไม28อ่ะมันต้องโผล่มาอีกหรอเออมันต้องโผล่มาอีก1อันป่ะตรงเนี้ยกูไม่กล้าอวยแล้วจะไปเดียวผมไม่รู้นะมันต้องใช้วัวกี่ตัวนะครับทุกคนผมว่าผมจะฆ่าให้หมดทุกตัวเลยมานี่ตัวในนึงในนี้อู้วัวเต็มวัวเยอะมากอู้จบ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  A few moments later ผมไม่เจอวัวแล้วนะครับตอนนี้หมู่บ้านอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แล้วกันแล้วไปนอนที่นู่นนะครับแล้วก็เอาม้าเราคืนมาแล้วเราก็จะวิ่งหานะครับทุกคนได้ห้าอันนะครับตอนนี้เราทำชั้นสมุดได้แค่อันเดียวแค่นั้นแหละเราได้มาเราคืนมาแล้วโอเคตามหาสิ่งที่เรียกว่าความแหลกอะไรวะเนี่ยกูต้องซื้อคอมใหม่ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคผมได้ออกเกมคอมใหม่แล้วนะครับทุกคนสปอนเซอร์คอมก็ได้นะครับสปอนเซอร์คอมก็ได้นะครับไอ้วัวมันหายไปได้หมดวันนี้อ่ะแม่งผมล้างเผ่าพันธุ์มันไปรอบนึงแล้วไงเฮ้ยประตูเนเธอร์ตรงนั้นเอ้ยอาจจะมีของดีอยู่แล้วก็ตกอะไรเนี่ยเอ้ยใจเย็นเด้อเฮ้ยหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อีกหมู่บ้านอาจจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโต๊ะสมุดเออเราจะไปยังไงดีวะเนี่ยซึ่งที่เราถ้าเราจะทำสะพานใช่ไหมทุกคนเราทำสแลบดีกว่ามันจะประหยัดนะครับทุกคนน้องอยู่ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวพี่พาไปเป็นไงบล็อกล่องหนทุกคนไม่เคยเห็นนะดิขอโทษธรรมดาเลยมันกะเอามาแล้วโอเคนะครับทุกคนเราจะไปหมู่บ้านนะครับเราเดินหาวัวเว้ยแต่เราได้หมู่บ้านเฉยเลยแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรกับเราแล้วนะครับหมู่บ้านอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรละสำหรับเรานะอุ้ยหมู่บ้านใหญ่นะน้าเฮ้ยหมู่บ้านใหญ่จริงไม่ใช่หมู่บ้านที่เราเห็นตอนนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยวัวข้างหน้าโอเคเดี๋ยวฆ่าวัวก่อนมานี่โอ้โหหาตั้งนานโอเคนี่นะครับเราได้มา7อันโอ้โห7อันเองโอ้8อันโอเคตัวละ1นะครับเราไม่มีดาบรูทติ้งนะครับเรายังไม่ได้เอ็นชาร์ตนะครับเป็นที่หมู่บ้านนะครับเป็นที่หมู่บ้านไอเอฟมันบอกว่ามันเจอหมู่บ้านนึงนะครับทุกคนไม่รู้หมู่บ้านนี้หรือเปล่าไอตอนที่มันหลงทางอ่ะแล้วมันบอกว่ามันเจอหมู่บ้านไม่รู้หมู่บ้านนี้ไหมเออไม่น่าใช่แล้วมั้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโซนิมะเราอาจจะได้ทำอะไรกับโซนิมะนะครับทุกคนอาจจะที่พูดว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้จะทำอะไรมันโอเคไอเอฟมาแล้วแน่ๆเลยที่นี่มันบอกมันเจอหมู่บ้านนึงอ่ะมีอะไรอีกไหมอันนี้ไม่น่ามีอะไรโอ้อยากได้ตัวสมุดอ่ะเพื่อนมีไหมไม่มีอะไรเลยสรุปมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนเรามี8อันนะครับตอนนี้เอาอีกเออ
เอาอีกเอาอีกเอ้ยมัน3อันนะครับ3อันต่อ1อันนะครับ3อันต่อ1โต๊ะตอนนี้เรามี12อันก็1 2 3 4เราได้4โต๊ะ1 2เฮ้ยครบแล้วป่ะเออครบแล้วน่าจะครบแหละครบแหละไม่ครบจะให้ครบอย่างเดียวอ่ะมากลับบ้านครับทุกคนเราจะไปถูกทางหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงเฮ้ยป่าจังกึนจังกึนไม่ไปไปครับไปเอาดิครับรออะไรเลยอยากที่ไม่ไปเออเอามาทำวันนี้เอามาปลูกที่บ้านเออไปไหนแล้วก็ออกมาแล้วครับทุกคนไม่ขอทัวร์นิดนึงไม่อยู่ทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเนี่ยอุ้ยแสดงว่าแม่งโอ้โหเราเกิดที่โคตรดีอ่ะคือไม้โอ๊กสีดำแล้วก็เจอแล้วอันนี้เราก็เจออีกจังเกิลโอ้โหกลับบ้านตรงไหนวะเนี่ยอ้าวเอ้ยอุ้ยพังผมว่าผมทำขวานเหล็กเลยดีกว่าเรามีเหล็กดิเอ้ยได้ไปนี่วิธีการเก็บไม้ไผ่นะครับเราต้องใช้ดาบนะครับทุกคนใช้ดาบเก็บมันจะไวมากนะครับทุกคนนี่จะข้ามไปยังไงวะเนี่ยโอเคทุกคนนะผมต่อทักให้มาร์กกันนะครับโอ้โคทำทุกอย่างเพื่อเธอคนเดียวโอเคถึงแล้วไปแล้วจ้าว้ามากูให้มาให้ไปนะโอ้อยู่ทางขวาโอ้เจอวัวข้างหน้าแล้วนะครับทุกคนเราพอละเราไม่เอาแล้วครับวัวไม่เอาแล้วไม่ละแตงโมด้วยนะครับทุกคนโอเคขุดแตงโมครับขุดแตงโมเฮียแตงโมโอเคนี่นะครับอุ้ยดวงป่าไปเลยผมว่ามีแพนด้านี่ทุกคนเนี่ยเห็นนะเนี่ยนะถ้าเป็นดาบนะครับเราจะเก็บได้แบบอีซี่มากเลยเอาไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะโอเคบ้านดาบพังละโอ้เราไปปลูกที่บ้านได้ด้วยอ่ะอุ้ยถือว่าโชคดีมากเลยนะครับทุกคนเราเจอป่าจังเกิลเนี่ยเราก็อยากไปหาแพนด้านะครับแล้วก็อยากจะไปทัวร์ในจังเกิลนะครับแต่ว่าเราพอก่อนนะครับทุกคนเรากลับบ้านดีกว่าเราได้ของที่เราโอ้โหมันก็เยอะแล้วนะจริงๆถ้าเราทัวร์ไปมากกว่านี้ผมว่ามันน่าจะเสียเวลาสุดๆไปเลยนะทุกคนเราทำไปทีละขั้นตอนดีกว่านะทุกคนนะซึ่งไม้ไผ่นะครับทุกคนเราเอามาทำอันนี้ได้นะครับที่มันเป็นนั่งร้านอ่ะที่มันแบบปีนขึ้นไปก็ได้อะไรก็ได้นะทำไปก่อสร้างที่สูงๆได้นะครับมันดีมากเลยสะพานอู้เจอสะพานแล้วรอดตายกลับบ้านครับกลับบ้านไม่เอาละไม่มาละกลับบ้านละกลับบ้านละโอ้โหคีเปอร์สวัสดีจ้าไปแล้วเด้อปุยโอเคตอนนี้เราถึงวันที่37แล้วนะครับทุกคนซึ่งมันถามว่าชาไหมมันก็ยังชาอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราก็ได้ของมาเยอะอยู่นี่เราได้ไม้ไผ่มานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่เนี่ยไปปลูกนะครับเอาไปปลูกตั้ง32ต้นพอแล้วก็กระดาษนะครับทุกคนก็ได้มาทำโต๊ะสมุดนะครับอย่าทำโต๊ะสมุดก่อนทำอันนี้ก่อนสมุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำโต๊ะสมุดนะครับทุกคนมันใช้ประมาณ4อันนะ1 2 3 4ได้แล้วนะครับสมุดอันที่เหลือนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเราต้องคราฟกล่องไว้ด้วยนะครับเวลาเราเอนชาร์ตอะไรแล้วเราไม่ได้ใช้เราเก็บไว้โอเคทุกคนไปนะครับเราจะปลูกไผ่ตรงไหนดีนะผมว่าตรงนี้แหละคิดเลยออกตรงนี้ไปก่อนโอเคเราจะทำเป็นดงไปเลยปลูกเสร็จแล้วนะครับทุกคนรอมันโตเร็วมากจริงๆโอเคทุกคนโอ้ประจนภัยมาตั้งนานว้าวได้แล้วเว้ยอันเบกกิ้งโอเคทุกคนเวลาพีทก่อนนะครับตอนที่ผมไปเมืองนะครับผมก็ได้ลาพีทมาด้วยนะครับมันก็ไม่กี่อันหรอก40กว่าอันโอเคเดี๋ยวรูดสมุดก่อนไฟล์โปรเทคชั่นเหรอไม่ต้องการนะเราจะคราฟเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะครับเอาอันเบกกิ้งเผื่อแถมโอ้ยสิวทัศน์ efficiency 3นะครับทุกคนอันนี้อันเบกกิ้งยังไม่ดีอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาสมุดเป็นอะไร efficiency 4เอาดีครับทุกคนเราต้องเอานะ efficiency ที่อันเบกกิ้งอันนี้อุ้ยมันไม่มีฟอร์จูนเลยเหรออยากได้ฟอร์จูนอ่ะล็อกแบ็กอันนี้โอเคไม่เอาเราอันนี้ efficiency 2ไม่เอาขวานอันเบกกิ้งโอเคเราต้องหาอีก1เวลนะครับทุกคน1เวลเท่านั้นโอเคทุกคนเนาะขี้เกียจหาวิวละคลิปมันจะยืดยาวเกินไปนะครับทุกคนโอเคเราก็ได้ที่อันชาร์ดนะครับเราได้อันชาร์ดดีด้วยนะครับทุกคนefficiency 4อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปอันชาร์ดนอกรอบมานะครับทุกคนอีพีต่อไปนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะน่าจะพาวิลเลจเจอร์มานี่นะครับทุกคนเนาะน่าจะพามานี่แล้วก็มาเลี้ยงที่นี่เลยแต่ตรงนี้ผมจะถางหมดนะครับถางนอกรอบอ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะถางแล้วอาจจะปูนะครับเอาหินนะครับมาปูนะครับทุกคนผมจะทำเป็นธีมดำนะครับธีมมืดๆนะครับทุกคนดูดิ
โอ้ก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นตอนนี้เออก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นอันนี้มันต้อง5เว้ยแล้วก็เป็นของเพชรมันจะเร็วมากเลยปื๊ดนะทุกคนโอเคทุกคนผมก็ได้ขุดนี่ไปนะครับทุกคนขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยเพื่อที่จะขยายก่อนนะครับผมจะไปแบบเร็วเลยหูมันเร็ว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 เกินเร็วเกินพอขุดได้สักแป๊บนะครับผมก็ได้มาเลี้ยงนะครับเลี้ยงน้องๆนะครับเพื่อให้มันโตแล้วก็กลับมาขุดต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะเสร็จแล้วตอนนี้นะครับทุกคนในที่สุดก็จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนภายในไม่กี่วินาทีนะครับตอนนี้จะเสร็จแล้วโอ้โหเหลือนิดเดียวเองอ่ะในที่สุดนะครับแล้วก็ขุดเสร็จแล้วที่เรียบร้อยโล่งโอ้โหโล่งจัดพอขุดที่บ้านเสร็จแล้วก็ต้องมาขุดข้างนอกต่อนะครับทุกคนก็คือตรงที่เราจะทำฟาร์มเหล็กเนาะตรงนี้แล้วก็มาถางนะครับแต่ว่าผมน่าจะถางไม่หมดหรอกขี้เกียจก่อน ไม่มีใครมาช่วยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการทำฟาร์มนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะขุดให้หมดแล้วเราก็ขอให้กลับมาปลูกทีหลังนะครับทุกคนเห็นนะโอ้โหผลผลิตโคตรดีอ่ะตรงนี้ดีมากเลยนะแต่อนาคตเราอาจจะสร้างเป็นเครื่องอัตโนมัตินะภาพมันอาจจะเร็วๆหน่อยนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือผมเอามาพากย์นะครับทุกคนไอที่ผมไปเล่นนอกรอบมาผมก็เลยถ่ายมาเออผมก็ได้เอามาพากย์ให้ทุกคนดูโอเคไปปลูกพอปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็มาหาเหล็กนะครับเพื่อที่จะทำรางรถไฟเพื่อที่จะให้ไปพา NPC มานะครับแล้วก็ทำแอนวิลนะครับที่มันเป็นทั้งเออแล้วเราก็เจอพวกลาพีสพวกเหล็กนะครับเราหาไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนหาไปเรื่อยๆเราหามาได้63อันนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเยอะบอกเลยว่าโคตรเยอะเยอะสุดๆไปเลยต่อไปนะครับเราก็จะมาเลี้ยงสัตว์เหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากอยากให้น้องๆโตนะครับแล้วก็เราจะมีอาหารกินนั่นเองต่อไปนะครับเราจะสร้างเอ็นวิวนะครับเอ็นวิวพอสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราไปตั้งตรงข้างหน้านี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะทำเอ็นชาร์ตนะครับผมเอ็นชาร์ตขวานนะครับอันนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นขวานที่ดีนะต่อไปผมก็เอาเนี่ยมารวมกันนะครับผมได้ efficiency นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับทุกคนเป็นบักที่ขุดอันนี้ผมได้ฟอร์จูนด้วยนะอันเนี้ยเออมันได้ฟอร์จูนด้วยแล้วผมก็ต้องไปหาเหล็กต่อนะครับเพราะว่าเหล็กไม่พอแล้วตอนนี้นะครับเฮ้ยพอเราขุดเหล็กได้แล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็มาสร้างฟางรางรถไฟแล้วครับทุกคนเนี่ยนะรางเพื่อที่จะไปหา NPC นั่นเองนะครับทุกคนนี่มันจะเป็นทางนะเพราะว่าผมไอ้ทำทางไว้อยู่นะครับทุกคนนี่มาถึงบ้าน NPC แล้วแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปรับน้องๆนะครับพอทำทางเสร็จแล้วไหมครับทุกคนเราก็ต้องทำไอ้ที่อยู่ของน้องๆนะครับทุกคนน้องๆ NPC นะครับนี่ผมก็จะทำตรงที่บ้านเลยนะครับตรงที่เราขุดเอาไว้นะครับโถนนี้เราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านของน้องต่อไปนะครับทุกคนเราต้องพา NPC ไปที่บ้านเรานะครับนี่ด้วยการที่ว่าให้น้องๆนะครับเข้าไปในเทอร์นะครับทุกคนแต่ว่ามันก็มีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นวิลเลจเจอร์วิ่งมาที่บ้านผมนะครับทุกคนผมไม่รู้จะเอาน้องออกไงผมก็เลยทำเรือมา1ลำนะครับเพื่อที่จะรับน้องไม่รู้ว่าจะเอาน้องขึ้นยังไงดีนะครับทุกคนมาดูว่าผมในตอนนั้นทำได้หรือเปล่านะครับทุกคนผมก็ได้ขุดไปโอเคแล้วก็วางให้น้อง1 2 3วางมั้ยวางมั้ยวางสิวางเอ้าวางไม่ได้ทุกคนวางไม่ได้ผมก็ได้แบบเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับทุกคนนี่โคตรน่ารักดูดิทุกคน NPC ขี่เรือนะครับทุกคนนี่เอามาดีๆไม่ได้แล้วต้องเอามาอย่างงี้ไปได้บ้านเลยเพื่อนในที่สุดผมก็เอาน้องเข้าไปข้างในได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหโคตรยาลำบากเลยมี2คนนะครับตอนนี้เนี่ยต่อไปเราก็ต้องวางเตียงให้น้องๆนะครับทุกคนซึ่งผมคับเตียงมาเยอะมากนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่าฟาร์ม NPC ของเราต้องสุดมีแค่นี้นะครับทุกคนตั้งแต่วันที่40กว่านะครับถึงวันที่50ผมก็ได้ทำสิ่งพวกนี้มานะครับทุกคนโอเคเป็นการย้อนหลังที่ไม่รู้นานหรือเปล่า3นาทีโอเคทุกคนไปดูคลิปหลักกันต่อเลยเป็นไงทุกคนนี่ที่ผมทำมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเนาะซึ่งวันนี้ผมจะขยายพันธุ์ NPC นะครับทุกคนแล้วก็จะทำเป็นสมุดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวแรกนะครับแล้วถ้าเวลาว่างๆนะครับผมจะไปถางตัวนู้นแล้วก็ปูพื้นนะครับปูพื้นให้มันเป็นสีดำๆนะครับทุกคนเตรียมฟาร์มเหล็กน่าจะเป็นอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับที่จะเป็นฟาร์มเหล็กเป็นไงล่ะโอ้โหผมบอกเลยว่ามันแบบต้องสุดแน่นอนเสียงไม่มีโอเคเสียงมาแล้วแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถางนะครับไปเขาข้างล่างเนี่ยไอ้เขาข้างล่างเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ผมก็ตัดไปละเดี๋ยวต้องเนี่ยแต่ผมถามนะครับตอนที่ผมไม่ขี้เกียจตอนนี้ผมไม่ขี้เกียจนะครับทุกคนโอเคตอนนี้วันที่50แล้วครับโอ้โหจะถึง100วันแล้วอ่ะ50แล้ว50เรามีของเยอะอยู่นะตอนนี้เรามีฟอร์จูนนี่นะครับทุกคน efficiency 5แล้วก็ฟอร์จูน3นะครับเป็นที่ขุดที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงเหมืองเอานะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะนอนก่อนแล้วกันผมนอนกับน้องๆเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะนอนตรงนี้โอเคเฮ้ยน้องจะเกิดแล้วน่ารักน้อง
โอเคตอนนี้นะครับเราจะได้มีทายาทอีกหนึ่งคนนะครับมาแล้วนะครับโอ้เด็กดีมีกับเด็กนี่นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเด็กนี่กับเด็กนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มเดี๋ยวจะไปฆ่าสัตว์นะครับตอนที่เราจะฆ่าสัตว์ตรงนี้มันโตแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปให้อาหารสัตว์ขอเวลาแป๊บนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปโอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอาอีก ID นึงเข้ามานะครับก็คือเป็น ID รองนะครับนอกทุกคนผมจะให้เขามาอยู่ในนี้นะครับนี่ให้แบบว่าอยู่แค่ในเนี้ยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วใช่มั้ยครับทุกคนแล้วเราแบบว่าถ้าเราแบบให้อาหารอะไรเงี้ยเราให้ไปแล้วใช่มั้ยพอผ่านไป1ชั่วโมงปึ๊บแล้วเรามันจะให้อีกให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ช้างมันไม่โหลดนะครับช้างมันมาไม่ถึงผมก็เลยต้องเอาตัวไก่นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเหมือนแบบมีคนอยู่ตรงนี้นะเลยพวกเนี้ยก็จะแบบขยายพันธุ์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ไม่รู้ตอนนี้ขยายโอเคได้ละประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะผมเอาไอ้ตัวอีกตัวนึงมาเพราะอย่างนี้แหละครับก็มันมายืนเฉยมันทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์วัวนะครับตอนนี้ผมอยากได้วัวมากๆเพราะว่าผมจะไปทำเป็นหนังสัตว์นะครับโอเควัวเสร็จแล้วนะครับทุกคนแกะต่อเลยโอเคนี่นะครับวิวแบบวิวเยอะจัดแต่เราต้องฆ่าวัวด้วยนะทุกคนเราต้องทำเป็นโต๊ะสมุดโต๊ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคผมน่าจะให้หมดแล้วแหละทุกคนได้เวลาฆ่าวัวเราจะฆ่าวัวเลยปะหรือว่าเราจะอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวผมไปหาเตรียมของอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาให้อาหารเขาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยฆ่าเขาดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าตอนนี้ต้นไผ่ก็โตแล้วแล้วก็ชูเกอร์เคนก็โตแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บชูเกอร์เคนเรียบหนึ่งเด้อโอเคเก็บเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะเอนชาร์ตเบ็ดด้วยนะครับทุกคนเอนชาร์ตเบ็ดนะครับเพื่อที่ผมจะไปตกปลาผมอยากได้เนมแท็กนะครับเอาเนมแท็กไปเยอะเลยซึ่งถ้าเราจะทำฟาร์มใช่ไหมเราต้องมีซอมบี้แล้วซอมบี้ถ้าจะทำให้มันไม่หายก็คือโยนของให้มันแล้วมันถือหรืออย่างนึงก็คือใส่เนมแท็กผมว่าน่าเอาเนมแท็กน่าจะง่ายกว่าโอ้โหของเต็มเลยว่ะชูเกอร์เคนนี่นะครับที่ผมขุดมานะทุกคนนี่ผมจะทำเป็นสมุดนะครับเราต้องทำเป็ดแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็มีชูเกอร์เคนหรืออีกไหมอ่ะโอ้ชูเกอร์เคนเราหมดแล้วโว้ยชูเกอร์เคนเราชูเกอร์เคนเราหมดเลี้ยวเราเนี่ยเราไปเรียกของกับ NPC นี่หว่าต่อไปนะครับหนังวัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาหนังวัวแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวค่อยทำผมจะทำเป็นโต๊ะอาชีพของเขานะครับทุกคนเนี่ยแล้วเราก็เอามาฟังไว้เนาะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอาชีพของสมุดก่อนดีกว่าทุกคนเนาะเอาไออันเพเปอร์เอากระดาษมาแลกนะครับมาแลกเป็นของนู่นของนี่อะไรประมาณนั้นอะไรอะน้องมีอะไรเลยระหว่างรอตอนนี้เรามีหินเท่าไหร่นะหินสีดำไหมมันน่าจะอยู่ในกล่องโอเคทุกคนผมว่าระหว่างรอนะผมว่าผมไปขุดตรงนู้นดีกว่านะครับทุกคนเนาะระหว่างรอให้วัวมันให้อาหารได้อีกทีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำสะพานเนาะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยทำนั่นนี่ขี้เกียจเราค่อยทำเราค่อยทำนี่ดูดิทุกคนการขุดนะครับโอ้โห efficiency 5ทุกคน efficiency 5มันไม่ได้รวยขนาดไหนวะมันทำไมมันผมว่ามันก็ยังแบบเฉยๆอยู่อะจริงๆนะมันก็ยังเฉยๆอยู่มันต้องเป็นของไอ้นี้ป่ะของในเนเธอร์เดี๋ยวเราค่อยไปหาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้ก่อนนะครับระหว่างรอตอนนี้มืดเลยแล้วเราก็ขุดได้ไม่เท่าไหร่เองอ่ะทุกคนนี่เราขุดได้นิดเดียวนิดเดียวเองโอ้พื้นยังไม่เรียบพื้นยังไม่เรียบโอ้โหผมต้องมาขุดหมดเลยแล้วนี่คนเดียวได้เลยได้เลยกลับบ้านไปนอนก่อนนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็วันที่51แล้วนะครับเรายังไม่ได้ไปไหนไกลละขนาดนั้นเลยตอนนี้ตอนนี้อาหารผมหมดนะครับผมก็ต้องทำเตาเผาแล้วก็เอาไม่ใช่นี่มาเผาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาฐานที่เราขุดมาได้โอเคเผานอนนอนครับนอนโอเคอุ้ยก็นอนกันน่ารักมากเลยนะต้องรอลูกก็ตัวลูกไม่สามคนแล้วอุ้ยบ้านนี้แบบเอาลืมไปตัวไก่มันไม่ได้เข้าเอามันไม่ได้นี่ดีกว่าให้มันดีคอนเนคออกไปก็ว่าอยู่โอเคเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับทุกคนอะไรประมาณนั้นแล้วกันเนาะไม่ต้องเช็ดเตียงนะการนี้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะไปนี่แหละไม่รู้นะครับว่าวัวหิวหรือยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่วัวจะหิวเราโอเคเดี๋ยวผมทำฟาร์มแครอทก่อนนะครับโอเคผมได้เก็บมาเยอะเลยนะครับประมาณ4กองกว่าเลยถือว่าผลิตได้ดีมากเลยนะทุกคนมันได้ดีกว่าที่ผมคาดคิดเอาไว้อีกอะได้เวลาไปให้อาหารน้องๆ นะครับตรงนู้นให้ได้หรือยังเฮ้ยให้ได้แล้วโอ้ดีแล้วครับโอ้โหการที่เราเอา ID แบบว่าอีก ID มาไว้นะครับทุกคนเนี่ยดูดิแป๊บเดียวแบบให้อาหารได้แล้วอ่ะดีมากเลยอ่ะเราเวล25แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอนชาร์ตเบ็ดดูว่าเราจะได้เบ็ดเอนชาร์ตอะไรอยากได้เบ็ดเอนชาร์ตที่แบบว่า
ดีๆอ่ะเออแบบดีๆอ่ะตาคิ้วแกะแล้วน้องเอาไปหูเวล25อุ้ยมันจะเวล30จากปะเนี่ยโอเคเวล26แล้วได้แค่เยี่ยว26เองเออแล้วผมดูก่อนนะครับถ้าเราเอนชาร์จดาบเนี่ยเราจะได้ดาบรูทติ้งหรือเปล่านะครับทุกคนรูทติ้ง3โอเคสรุปเลยคือผมจะฆ่าแกะก่อนนะครับให้มันวิว30นะครับพอวิว30เสร็จปุ๊บเราจะมาเอนชาร์จเป็นรูทติ้งแล้วเราได้รูทติ้งแล้วใช่ไหมเราจะไปฆ่าวัวเพื่อที่จะให้เนื้อแกะเยอะกว่าเดิมเอ้ยไม่ใช่ตีวัวได้เนื้อแกะไม่ใช่ตีนี้ตีวัวแล้วมันก็จะดังสัตว์เยอะโอเคประมาณนั้นนะครับทุกคนแผนที่ผมจะทำแล้วตอนนี้ผมจะหาอะไรวะโอเคนี่มาน้องอุ้ยแล้วโกเลมเกิดเร็วนี่ๆๆเอาไปๆๆเอาไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจ่านี้ด้วยอุ้ยตัวแล้วหาอุ้ยบอกเลยว่าเต็มบ้านเต็มเมืองโอเคผมทิ้งไว้อย่างงี้นะโอเคไปฆ่าแกะครับให้เวลมันประมาณสัก30นะครับเดี๋ยวเรามาเอนชาร์จเป็นรูทติ้งนะครับซึ่งดาบรูทติ้งเนี่ยมันคือดาบที่แบบว่าเราตีแล้วเราจะได้ของดรอปเยอะกว่าเดิมหรือไม่ก็มีโอกาสดรอปมันมีโอกาสดรอปเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วแหละทุกคนเนาะเพราะว่ามันดรอปเยอะกว่าเดิมเอองงมั้ยแบบถ้าเราตีแกะเราอาจจะได้แบบไอ้เนื้อแกะ1อันใช่ไหมเออพอเราได้รูทติ้งมาเราตีแกะเราอาจจะได้แบบเนื้อแกะมาสัก3อันอะไรเงี้ยเหมือนฟอร์จูนเลยทุกคนเหมือนฟอร์จูนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตีก่อนนะครับโอ้ตอนนี้แกะเราน้อยมากอ่ะเราจะวิว28แล้วผมแบบผมหันไปฆ่าวัวด้วยดีกว่าโอเคฆ่าวัวต่อยมาวิว30วัวจะหมดคอกแล้ววิวเราก็28อุ้ยวิวมันหายากจังอ่ะอุ้ยทุกคนผมจะมาตีเพื่อให้มันวิวขึ้นเดี๋ยวมาดูดิจะหมดคอกอยู่แล้วอ่ะวิวได้นิดเดียวเองอ่ะโอเคผมไปลงเหมืองดีกว่าวะทุกคนโอ้แต่เราได้เนื้อมาเยอะนะอันนี้คือเราคุ้มแหละเราได้เลเทอร์มา34อันเองอ๋อโอ้โหสมุดมา34อันซึ่งมันน้อยมากน้อยแบบน้อยสุดๆอ่ะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะคราฟเป็นสมุดนะครับทุกคนนี่ได้แล้วนะครับสมุดต่อไปนะครับมันต้องใช้เป็นโต๊ะเอนชาร์ตใช่ไหมไม่ใช่โต๊ะเอนชาร์ตดิมันเป็นโต๊ะสมุดเนี่ยเนี่ยโต๊ะแบบเนี้ยน่าจะใช่น่าจะใช่เราได้มา11นะครับ11อันโอเค11อันแล้วมันก็ต้องไปย่อยอีกนะครับอย่างนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแบบนี้นะเฮ้ยได้อยู่นี่ได้แล้ว11อันได้แล้วโอเคเราก็จะมาวางตรงนี้นะครับปับประมาณนี้น้องๆก็จะได้มีอาชีพนะครับอ้าวน้องๆมีอาชีพแล้วโอเคหวังว่าน้องๆจะไม่แบบว่าออกไปข้างนอกนะหวังว่าน้องๆจะไม่แบบว่าปีนออกมาข้างนอกนะไม่น่ามีโอเคตัวนี้เรียกโอ้แพงขึ้นตัวเนี้ยโอ้กระดาษแรกไปแล้วโอเครอดตัวต่อไปตัวนี้โอ้โหดีอยู่ตัวเดียวมั้งเนี่ยแล้วมันมี4ตัวเมื่อกี้เราดูแค่กี่ตัวเองนี้ไม่เอาไม่กากอันเนี้ยโอเคอันนี้พอได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกระดาษเป็นแรกเลยนะครับทุกคนเผื่อได้วิวมันได้วิวอยู่แล้วนี่ไอโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแลกตัวนี้ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าถ้าเราได้ตัวดีเนี่ยเราอาจจะได้เป็นตัวเนมแท็กไว้ทุกคนแล้วจะไม่ต้องตกปลาใช่ป่าวอันนี้แลกกันนี้โอเคแลกกันนี้อีกแลกอีกมันขึ้นน้อยอุ้ยขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวไอ้นิดเดียวเองอ่ะเราจะไปหาจากไหนเราเฮ้ยตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูในบ้านนะครับว่ามีพวกเอเมอรอลหรือว่าอะไรที่มันมาแลกกับเอฟซีได้ผมให้เดานะไม่น่ามีอุ้ยนี่กระดาษโอ้มีเคยบอกไม่มีป่ะเดี๋ยวเตะเลยโอเคมันยังพอมีของที่เอาไปแลกได้อยู่โอเคทุกคนโอ้โหแค่นี้มันไม่น่าพอหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ดิไปลองดูก่อนอ้าวน้องๆนอนตัวไหนเล่าตัวนี้เปล่าไม่ใช่ตัวนี้เปล่าไม่ใช่ต้องดูที่กระเป๋านี่ตัวนี้โอเคเราจะแลกเป็นเอเมอรอลด์แล้วก็เอาเอเมอรอลด์มาแลกเป็นนี่โอเคได้ตัวได้โอ้สีทองแล้วกระจกก่อนสิวท่านและทุกคนสิวท่านคือเป็นของที่แบบว่าขุดอะไรแล้วได้อันนั้นนะครับทุกคนมันซึ่งมันดีมากดีสุดๆเราแค่เอาสมุดมาแลกไว้ตัวนี้ดีโอเคเดี๋ยวผมมาอุดหนุนใหม่นะครับเดี๋ยววี9แล้วทุกคนวี9แล้วเราแลก NPC นะครับเราได้วิวด้วยทุกคนโอเคนี่ไง30แล้วเนี่ย30ไม่1 2 3กด30แล้วทุกคนโอเคเราเอนชาร์ตอันนี้ได้แล้วดราฟรูทติ้งนะครับแถมอะไรมามั้ยทุกคนว่าแถมแล้วมั้ยผมว่าแถมอันเบรกกิ้งน็อกแบ็กรูทโอ้โหแต่มันเป็นในเบสเอาปะเนี่ย
ถ้ามันเป็นชาร์ปเน็ตมันจะดีมากเลยเว้ยเป็นดาบที่ก็กากอยู่แต่มันได้รูติ้งอ่ะมันมีรูติ้งอ่ะเอ้ยรูติ้งมันดีอยู่แล้วแหละทุกคนไปนอนดีกว่าโอเคทุกคนเฮ้ยรักกันอีกแล้วโอ้โหบอกเลยว่าลูกรานเต็มบ้านเต็มเมืองบอกเลยโอ้โหเดี๋ยวเบ็ดเอนชาร์ตเดี๋ยวผมลองทำเบ็ดเอนชาร์ตดูว่าเบ็ดเอนชาร์ตเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนอยากได้แบบว่าไอ้ที่มันแบบโชคดีนะแบบตกได้ของดีแล้วก็แบบตกแล้วได้ปลาไวอะไรเงี้ยน่ะมันจะดีมากเลยตอนนี้นะครับยายมุมแล้วขาดแขนยายมุมขาดแขนมันมีแค่อันเดียวเองโอ้ผมกราฟได้แค่อันเดียวเองอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมไปฆ่ากับไอ้พวกนั้นมาโอเคไม่ปลดละโอเคมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับในการเอนชาร์ตนะครับปึ๊บนี้มันคืออันนี้2เหรอ2น่าจะสุดแล้วป่ะทุกคนรากเหรออันนี้น่าจะเป็นอันนี้อ่ะเฟรมประดุไฟไม่เอาผมรีก่อนนะนี่ลังอบสี3นะครับหาอีก30เลเวลจะไปหาที่ไหนโอ้30เวลเลยโลมันไม่เอาเพลงไปหน่อยหรือว่าเฮ้ยไม่เอาเพลงไปหน่อยหรือเพื่อนโอเคอุ้ยเกิดมากันเยอะเลยอ่ะน้องๆ นี่เฮ้ยเป็นรถเป็นราคา23ซีทัสเฮ้ยซีทัสดีมากเลยแต่อยากได้ตัวเนมแท็กอ่ะถ้ามีตัวเนมแท็กอ่ะผมจะดีใจมากๆเลยทุกคนเฮ้ยมีแมวด้วยเฮ้ยแมวน้องถ้าเรามีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อะไรเงี้ยใกล้ๆนะครับมันก็จะมีแมวแล้วก็มีแอลกอริทึมโอเคมาโอ้ยโคตรดีโอ้โคตรดีตอนนี้นะครับเราเวลประมาณ27แล้วผมว่ามันน่าจะหมดแล้วล่ะเวล27แล้วต้องหาย3เวลนะครับเพื่อที่เราจะได้ของดีๆนะครับก็คือเป็นที่ตกปลาแบบดีๆเลยผมว่าผมจะลงเหมืองว่ะทุกคนไหนๆก็จะลงเหมืองนะครับหาเพชรแล้วก็หาไอหินด้วยนะครับหินสีดำที่จะไปปูโอเคไปลงเหมืองเพชรผมจะใช้วิธีการสุดขุมแบบสุดขุมเลยขุดซุ่มแบบนี้นะครับทุกคนนี่เราก็จะขุดแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราได้เพชรเราก็ได้เพชรนะครับเพราะว่าเราจะไปหาเพชรหาเวลด้วยอีกอย่างผมจะหาไอ้บล็อกอันนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นไอ้พื้นที่ทำพื้นของฟาร์มเหล็กนะครับทุกคนเราจะทำเป็นธีมสีดำเอาแบบไม่เหมือนใครเลยแนวฟาร์มนะครับฟาร์มเหล็กผมว่าจะทำเป็นเหมือนเดิมเนาะก็คือแบบว่าไอ้ทำเป็นฟาร์มแบบฟาร์มเดิมเลยเหมือนฟาร์มเดิมจะพูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมขุดตรงมาเรื่อยๆอ่ะผมได้ยินเสียงอ่ะนั่นมันเป็นบล็อกอันนี้จะบอกสปาในมุมสปาในมุมใช่ไหมสปาในมุมใช่ไหมผมว่าใช่วะผมว่าใช่มาดิน้องมาเฮ้ยผมว่าสปาในมุมว่ะคนคิดไงวะผมเอ้ยใจเย็นไหมน้องใจเย็นลองดูอาจจะใช่ใจเย็นนะน้องใจเย็นนะมันเป็นบล็อกสีนี้ใช่ด้วยเฮ้ยสปาแมงมุมเฮ้อมาเราจะสปาแมงมุมแต่มันไม่มีของเอาเนี่ยอยู่ๆแล้วก็เจอสปาแมงมุมเว้ยทุกคนแต่มันไม่มีกล่องข้างเราอาจจะต้องทำฟาร์มถ้าเราจะทำฟาร์มแล้วก็อาจจะทำฟาร์มถ้าจะทำฟาร์มก็ต้องฟาร์มโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ก่อนนะครับทุกคนเนาะผมไม่รู้ว่าสปาแมงมุมไอ้เนี่ยจะทำฟาร์มอะไรได้ดีขนาดไหนนะครับทุกคนงั้นเราขุดไปก่อนละกันยังไม่ต้องสนใจนะครับอยู่ๆก็เจอสปาวก็ว่าอยู่เสียงอะไรเฮ้ยเราเพิ่งเจอสปาวไปตรงนู้นเราขุดมาเราเจอเดมอน1เมตรเดี๋ยวมันอะไรมันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอไม่มีน้องไม่มีโอ้ผิดพลาดอะไรไม่มีหรอกแล้วได้2อันก็จุด3คูณ2บล็อกได้แค่2บล็อกจริงๆด้วย2อันโอเคแล้วกูจะเอช้ามาทำไมเนี่ยฮะไอ้พอจูนเนี่ยฮะฮัลโหลรอบๆไม่มีแล้วโอเคงั้นเราปิดเลยดีกว่าโอ้เศร้าเลยอ่ะ2ก็2อ่ะเวล28แล้วนะครับตอนนี้โอเคสุดทางนะครับมีเพชรอยู่2เม็ดโอ้โหเราขุดมาตั้งนานได้เพชรมา2เม็ดแล้วกลับไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเป็นรูใหม่เลยละกันนะครับตรงนี้เราต้องเว้น2นะก็คือถ้าเราขุดไปฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็จะเจอไอ้บล็อกอันนี้ถ้าเราขุดฝั่งนี้เราก็จะไอ้บล็อกอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ข้างบนบล็อกอันนี้ก็แย่หน่อยนะแบบเพชรแบบอยู่บล็อกเนี้ยไม่เอานะเฮ้ย
เพิ่งเข้ามาไม่กี่เจอแล้วโอ้ย2อันโอเคคุย6เม็ดสวยไอ้2เม็ดเนี่ยเราได้มา4อันเว้ยโอ้โหแม่งดีกว่าเมื่อกี้รอบๆนี้มีป่ะเอออาจจะมีแต่ไม่น่ามีละตอนนี้นะครับเอ้ากำลังจะบอกว่าท็อตจะหมดอยู่เลยอ่ะจะกลับแล้วอ่ะแต่ผมขุดไปอยู่ดีๆตอนพูดก็เจอเฉยเลยเฮ้ยจังหวะแม่งโคตรได้อ่ะโอ้โหอุ๊ยแล้วเยอะแล้วด้วยกูกำลังจะกลับบ้านเลยเว้ยคือถ้าท็อตหมดเมื่อกี้คือผมกลับเลยนะจริงๆเฮ้ยโคตรดีมีป่ะมีอีกไหมตอนที่ผมเจอแต่ซิลเวอร์พิทเว้ยแม่งเยอะจัดเลยอ่ะเมื่อกี้เราได้มากี่เม็ดจาก6เป็น24โอ้ได้18เม็ดเมื่อกี้อุ้ยเชื่อจัด18เม็ดตอนนี้เรามี24เนี่ยพอดีในการทำเสื้อเกาะเลยนะเว้ยทุกคนจริงๆนะโอเคเดี๋ยวทอดเราเดี๋ยวอีกอันนึงนะครับตอนนี้เราเวล29แล้วนะครับทุกคนนี่ผมก็จะได้เวลจากไอ้พวกนี้แหละแล้วก็ราวงตระพีทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะกดด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับว่าถ้าเราลงไปอีกนิดนึงนะครับเราจะเจอเพชรหรือเปล่าโอ้โหแต่เพชรเราเยอะมากอ่ะผมไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะเยอะขนาดนี้อ่ะนี่อันสุดท้ายละมาดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับเวลจะกล้าเดี๋ยวเราไปให้อาหารหัดสัตว์แป๊บเดียวเราน่าจะได้แล้วล่ะผมว่านะไอ้เวล30โอเคผมว่าผมน่าจะยื้อมาไกลแล้วล่ะตอนเนี้ยผมมองอะไรไม่เห็นละบอกเลยว่าตอนนี้ไอ้แสงที่ส่องหน้าตอนนี้มันบางตาหมดแล้วโอเคกลับบ้านครับทุกคนตอนนี้เราได้เพชรมา24นะครับแล้วก็ได้ของมาโอ้เยอะเลยอ่ะป้ากับตอนนี้นะครับทุกคนวันที่54แล้วทุกคนซึ่งมันเป็นวันที่แบบว่าเราใช้เวลาไป4วันป่ะตอนที่เราถ่ายโอเคทุกคนเราได้ของมาแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเอาเก็บในกล่องด้วยเอาเก็บเลยในกล่องโอ้กล่องไม่พอว่ะของไม่พอเราต้องคราฟกล่องเพิ่มนี่อันนี้จะเป็นกล่องแบบว่ากล่องหินกล่องแร่นะครับทุกคนไดมอนด์เราไว้ตรงนี้โอเคให้ไดมอนด์เราไปด้วยดีกว่าเออเฮ้ยเหล็กด้วยเอาเหล็กไปด้วยที่ผมจะเอาเหล็กไปนะครับไม่ใช่หรอกคือผมจะเอาเหล็กไปซ่อมเกาะนะเกาะจะพังแล้วอู้ลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองโอ้เอาแล้วตอนนี้น้องๆเริ่มเชิดชอยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเพชรเอาไว้ในนี้นะครับอุ้ยมี31เม็ดแล้วอ่ะทุกคนโอเคเราจะซ่อมเกาะนะครับนี่ซึ่งวิธีการซ่อมเกาะมันใช้เวลนี่ว่าเออการซ่อมเกาะมันใช้เวลเออว่ะลืมเลยอ่ะงั้นเกาะเก็บไปเลยนะเกาะเราไม่ต้องการแล้วเกาะอันนั้นน่ะวิวเราเหลืออีกวิวเดียวเหลืออีกวิวเดียวเองอ่ะเราจะได้ไอ้เอนชาร์ดแล้วอ่ะคือมันอีกนิดเดียวทุกคนดูดิคือมันอีกนิดเดียวจริงๆอ่ะโอ้โอเคทุกคนนะผมจะทำชุดใหม่เลยนี่แล้วได้แล้วนะครับนี่วิธีการครับชุดเกาะแบบเร็วนะครับทุกคน1 2ปึ๊บแล้วก็อย่างงี้นะครับแล้วเราก็รึดเนี่ยนะโอ้โหวิธีการครับเกาะที่เร็วที่สุดในโลกนะครับไปใช้กันได้คุณรุ่นมาจาก PC นะครับ PC โลกที่เขา PP เก่งแต่ก่อนตอนนี้เขาน่าจะเล่น Roblox เอาสตาร์แล้วล่ะติดตามนะครับ FC โอเคผมเวล3แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เวล 30เอ้ยไม่ใช่เวล3นี่แล้วออเดอร์ซีโอเคได้นี้เหลืออันเบกกิ้งเราไม่มีอันเบกกิ้งนะครับทุกคนอันเบกกิ้งมีให้น้องไหมไม่มีอันเบกกิ้งว่ะทุกคนผมต้องหาสมุดมาหาเบกกิ้งนี่ไงอันเบกกิ้ง3นะครับเราต้องเวล 30อีกแล้วเหรอว้าทำไมมันต้องเป็นเวล 30ด้วยวะเบื่อว่ะโอเคทุกคนเวล30คือเวล30นะครับตอนนี้เรามีเบ็ดแอนชาร์ดแล้วเว้ยแต่ว่ามันเป็นเบ็ดที่แบบว่ากากมากนะครับไม่ใช่กากมันก็ดีแหละมันก็ดีแต่มันไม่มีอันเบรกกิ้งเว้ยแต่ได้อยู่มั้งเวลาจะพังก็ซ่อมเอาเนาะเออเดี๋ยวเราค่อยตกปลากันนะครับทุกคนผมอาจจะไปตกปลานอกรอบนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับระหว่างรอน้องๆโตหรือว่าอะไรดีๆนะครับทุกคนเนาะผมอยากเล่นเนมแท็กอยู่นะเราก็ต้องทำฟงทำฟาร์มอะไรเงี้ยทุกคนเออเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบขยายพันธุ์น้องๆที่บ้านอะไรเงี้ยหาแบบแรกของดีๆนะครับเดี๋ยวผมไปถังพื้นที่ตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนผมบอกเลยใช้เวลานานแน่นอนนะครับทุกคนถังตรงนั้นโอเคถังในคลิปนี้แหละทุกคนเนาะจะได้อยู่กันยาวๆนะครับยาวๆเลยอยู่กันนานๆตอนแรกผมจะไปถังนะแต่ว่าอันนี้มาโตแล้วเก็บแป๊บนี่วิธีการเก็บแบบใหม่ผมนะครับเห็นไอ้พวกที่อยู่ในน้ำปะนี่เราจะขี่เรือไปเก็บนะครับนี่เป็นไงล่ะแบบไม่ต้องลงน้ำแล้วขึ้นมันเสียเวลาหรือนี่เสียเวลากว่าไม่รู้
โอเคเราก็พอได้อยู่นะนี่จะเกณฑ์เราจะไปเรียกของกับ NPC ผมอยากได้เนมแท็กอ่ะถ้ามีตัวเนมแท็กคือเราไม่ต้องตกเบ็ดเลยนะเว้ยไม่ต้องแบบตกเลยนะผมว่าผมต้องทำฟาร์มอันนี้แบบจริงจังกันแหละไอชูการ์เคนเนี่ยจะค่อยทำผมว่าน่าจะทำจากฟาร์มเหล็กนะเออเพราะว่าผมอยากให้มันอัตโนมัติอ่ะทุกคนพอนึกภาพออกปะคือแบบโตปุ๊บแล้วเก็บสกิลอัตโนมัติอะไรเงี้ยเออแล้วทำแบบใหญ่ๆเลยแบบเป็นโรงงานนรกอ่ะแบบใหญ่ๆเลยน่าสนใจนะผมว่าโอเคเราได้มาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยพอใจเราไม่พอใจไหนตัวไหนตัวไหนที่เราเลือกไอ้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้โอเคหวังว่าไอ้ขั้นต่อไปจะเป็นเนมแท็กเลยเว้ยทุกคนผมหวังมากเลยล่ะจริงๆเออผมว่าไม่น่าจะถึงขั้นต่อไปหรอกจริงๆไม่น่าถึงขั้นต่อไปละโอเคปรื๊ดโอ้ยนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวเองอ่ะมีอะไรเล่นมั้ยอ่ะอุ๊ยนิดเดียวเองอ่ะสมุด7อันเหรอสมุด7อันเอามาจากไหนดีวะเนี่ยสมุด7อันถ้าตัวเนี้ยได้เนมแท็กเว้ยผมบอกเลยว่ามันจะดีมากไหนมาแรกใหม่ดิปุ๊บโอ้โหเพิ่มนิดเดียวโอเคเอาอันนี้ปึ๊บอ้าวนิดเดียวจริงๆด้วยโอ้แล้วจะได้อยู่เหลียวอ่ะผมลืมเลยผมจะทำอะไรตอนแรกผมจะไปถางที่นู่นไม่ใช่เหรอผมจะไปถางตรงนู้นไม่ใช่เหรอวะเออขอนอนก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปถางตรงนู้นแหละเนาะเราไม่ได้มาถางนะแล้วไปถางกันดีกว่าทำงานคลิปนี้จะเป็นคลิปหาของดีจาก NPC แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปอย่างงี้เนาะแต่เราจะได้ของดีหรือเปล่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะนั่นอีกเรื่องนึงตอนนี้นะครับเราขุดไปได้ประมาณนี้แล้วนะครับอู้มันโล่งมากเลยนะทุกคนซึ่งถ้าเราขุดดีใช่ไหมเราก็ต้องเอาไอหินนั้นมาปูอีกสีดำเออยาวแน่นอนแต่ผมอาจจะไปปูนอกรอบนะครับทุกคนถ้าปูในนี้ไม่น่าจะนั่นแหละเนาะก็น่าจะไปปูนอกรอบดีกว่าหรือไม่ก็สตรีมอะสตรีมไปคุยกับคนดูไปไหมเอาไหมเหมือนแบบว่าไออันที่แล้วอะสตรีมไปแล้วก็ขุดไอตรงข้างใต้ที่ฟาร์มเหล็กไปเอออะไรแบบนั้นอะเอาปะทุกคนให้สตรีมปะไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่รู้ 2,000 years later โอเคอุสเล่โอ้โหโล่งจัดเลยทุกคนก็เอาเรื่องอ่ะก็ดีภูมิใจจริงๆผมยังไม่ได้ปักท็อตนะครับเพราะว่าจะปักไปทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็เอาของมาทับอยู่ดีไอหินอ่ะเออน้องนอนหมดแล้วบ้างเนี่ยโอเคน้องนอนจะหมดแล้วโหโคตรเยอะ NPC เยอะมากอ่ะทุกคนเยอะเกินปุยมุ้ยตัวนี้เอออีกนิดเดียวอ่ะมันเหลืออีกนิดเดียวอ่ะเออถ้า NPC ตัวเนี้ยถ้ามันไม่ได้เนมแท็กคือผมจะตกปลานอกรอบรัวๆนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำเป็นฟาร์มเหล็กนะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันนะครับฟาร์มเหล็กแต่ตอนนี้ก็อันนี้ไปก่อนแต่ว่ามันโล่งอ่ะโคตรชอบเลยว่ะโล่งแบบโล่งจัดอ่ะแล้วผมว่าผมจะซ่อมนะครับซ่อมนี่โอเคโอเคแล้วก็ที่ขุดอันนี้ครับ1อันโอเคนี่มันสามารถซ่อมอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราจะทำฟาร์มเหล็กนะครับเราต้องไปฟาร์มเหล็กด้วยเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่าอะไรวะไอฮอปเปอร์ทุกคนฮอปเปอร์เราต้องมีฮอปเปอร์เยอะๆนะครับทุกคนซึ่งผมรู้แหละมันเป็นวาย8นะครับลบวาย8อ่ะมันจะมีเหล็กเยอะมากเลยนะครับทุกคนเออเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันอันนี้พ่อค่ะขายอะไรอยู่โอ้ยดีนะนี่เหรอมันก็มีของที่มันก็ดีหรือเปล่าหรือจะไม่ดีหรือจะเฮ้ยขวัญเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยขวัญนี่ขวัญมันหนีเลยเฮ้ยใจเย็นอยากได้เชือกอ่ะนายเราอยากได้เชือกอ่ะเราอยากได้เชือกของนายอ่ะเราอยากได้เชือกเราอยากได้เชือกครับขอเชือกหน่อยขอบคุณครับโอ้ยใจดีวะร้านเนี่ยเอ้ยไม่มีอะไรพี่โกเดฟไม่มีอะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยพี่ไม่เห็นอะไรหรอกใช่ป่ะไม่กล้าระหว่างรอชูก้าเคนโตนะครับที่เราจะไปเล่น NPC ตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับเราจะไปปูเดี๋ยวถ้าพานค่อยมาทำเนาะเดี๋ยวให้เอฟมาทำเอฟนุ่งตัดคลิปดีอยู่แต่เอฟกูบอกเลยต้องมาทำสะพานก็เรียกว่าใช้แรงงานนรกมันอาจจะดูสวยหรือไม่สวยนะครับทุกคนเนี่ยบอกนี้มานะครับบางคนก็บอกว่าสวยบางคนบอกไม่สวยเช่นผมไงแม่งไม่สวยคือแบบผมอยากได้บล็อกสีดำๆไงแต่ถ้าจะไปทำแบบขนแกะดำมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะหรือไม่จะทำแบบว่าปูนสีดำมันก็ขี้เกียจผมก็เลยโอเคเอานี่แหละมันก็หินแล้วเนาะใช่ป่ะทุกคนมันก็หินไงโอเคเดี๋ยวผมจะตีกรอบเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแบบว่าทำให้มันเป็นแบบวงกลมหรือเปล่าไปดูอนาคตอาจจะแบบเป็นสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็เป็นวงกลมถ้าไม่ขี้เกียจนะเดี๋ยวอาจจะขยายตรงนี้ไปอีกนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ปูไปอย่างนี้ก่อนถ้าฟาร์มมันใหญ่ไม่พอใจนะทุกคนเดี๋ยวผมขยายอีกผมบอกเลยผมว่าผมจะทำฟาร์มเหล็กสักประมาณสัก10กว่าฟาร์มอ่ะเออเอาแบบใหญ่ๆอ่ะแบบว่าใช้แบบจุใจเราจะถึงแล้วตรงนี้โอเคนี่นะครับทุกคนว่าใหญ่ปะเออเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มเหล็กแบบว่าขนาดนี้แหละเออแต่ถ้าเหล็กมันไม่เยอะไม่ได้ดั่งใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้นะครับทุกคนโอ้โหตรงนี้เราจะปิดเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ให้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปได้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวค่อยทุบออกนะเออให้เห็นไว้ตรงนี้ก่อนไม่ให้มันรอยเกินไปเราต้องเก็บขอบนี้ดูดิโอเคประมาณนี้เออมันก็เหมือนแบบเป็นบล็อกเต็มอ่ะใช่ป่ะทุกคนแต่จริงแล้วมันเป็นสลับเราก็ต้องปูทั้งนี้เลยโอ้พูดตายเวียนวิลเลจเจอร์นอนใต้เตียงมันหลบใครอ่ะมันหลบใครอ่ะไอ้น้องหลบใครอ่ะเมียมาตามเปล่าเฮ้ยเมียมาตามแอบโอ้มีมาตามเลยเฮ้ยหาจริงอันนี้หาจริงมันเล่นซ่อนแอบเอ้ยแล้วจะเข้าผมไหมวันนี้ผมจะมาเล่นซ่อนแอบโอเคทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมาคาบนะครับซึ่งวันนี้มันวันที่69นะ69แล้วมันแบบว่าเออทำไมมันแบบว่าอุ้ยพี่มาไกลจังเลยอ่ะพี่โอเคเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับว่าผมทำอะไรบ้างนะครับในวันที่ไม่รู้วันเท่าไหร่แล้วไม่ได้เล่นนานละอันนี้ก็คือนอกรอบนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาตกปลาเพื่อที่จะหาเนมแท็กอันนี้เลยนะครับทุกคนนี่เนมแท็กเราต้องเอาเนมแท็กนะครับไปใส่ในตัวซอมบี้นะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันไม่หายไปตอนที่เราออกเกมหรือว่าไปไหนมาไหนนะครับจำเป็นมากๆอันนี้พอผมตกได้สักระยะนึงนะครับผมก็มาโรงเหมืองแล้วที่จะหาเพชรแล้วก็หาเหล็กให้มันได้เยอะๆแล้วผมก็ได้มาเดินเจอสปาวของสเกลตันนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นตัวที่ดีอยู่นะเอามาทำเป็นกระดูกก็ได้แล้วก็ปั๊มลูกธนูก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บไออันนี้ไว้นะครับซึ่งมันก็อยู่ข้างบนบ้านเราเลยนะทุกคนตรงเนี้ยมันดีมากๆเลยนะครับกับการที่เราจะทำฟาร์มสเกลตันออกมาจากใต้น้ำเราก็มาเจอบ้านของเราเลยโคตรดีและนี่คือแร่ส่วนนึงนะครับที่ผมฟาร์มมานะครับทุกคนที่เอาเวลาไปฟาร์มมาก็ได้เยอะอยู่นะแล้วนี่ผมได้ทำกล่องมานะครับทุกคนก็คือจะเป็นของที่ผมตกปลามาได้นะครับผมจะเก็บไว้แค่กล่องนี้กล่องเดียวเลยและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาทำพื้นของฟาร์มเหล็กนะครับทุกคนซึ่งมันใช้เวลานานมากๆแต่ว่าผมน่าจะทำไม่เสร็จหรอกน่าจะไปทำในต่อไปนะครับแต่ว่าผมก็ทำมาได้ขนาดนี้เลยทุกคนก็เหลืออีกนิดเดียวนะกว่าจะเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วแหละทุกคนเราขาดหินนะครับเราต้องไปโรงเหมืองเอาหินอีกเดี๋ยวไปลงในคลิปเลยละกันนะครับทุกคนน่าจะมีเอฟมาช่วยเลยนะคลิปนี้ทุกคนรอติดตามกันได้เลยนะครับป้ารับชมต่อวันนี้นะครับทุกคนมีบักเอฟมันมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันหลงตั้งแต่คลิปนู้นแล้วนะครับมันหลงอยู่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวรอมันกลับบ้านนะครับทุกคนรอมันกลับบ้านก็หลงต่อครับไปเจอหมู่บ้านอีกหมู่บ้านไปเจออีกหมู่บ้านเออดีโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาใช้แรงงานมานะในการที่เราจะไปขุดเมืองนะครับทุกคนเออเอ้ยกดออกตรงไหนวะใจเย็นไว้ก่อน เล่นต่อขุดเมืองเพื่อที่จะมาหาหินนะครับวันนี้เราจะทำฟาร์มเหล็กกันนี่นะครับทุกคนที่ผมตกปลาได้นะนี่ก็จะเป็นพวกนี้เลยแล้วผมมีเนมแท็กอยู่5อันนะครับนี่ได้มา5อันเลยแล้วก็มีพวกนี้นะครับเรามีเบ็ดเวนดิ้งด้วยโคตรสุดโคตรก๊อตแล้วก็มีอ่านม้านะครับทุกคนมีเต็มเลยอ่านม้ามีเยอะมากเลยนะครับทุกคนเยอะมากผมบอกเลยว่ามันตกได้ง่ายสุดๆไปเลยอ่ะง่ายกว่าเนมแท็กอีกนะเนี่ยได้มาประมาณ8อันนะครับแล้วก็สมุดเอนชาร์ตก็มีดีบ้างก็ไม่ดีบ้างนะมีชาร์ปเน็ตด้วยนะทุกคนเห็นนะมีชาร์ปเน็ตด้วยอ๋อชาร์ปเน็ตเนี่ยผมสามารถเอาไปใส่กับขวานได้นะครับนี่ใส่เลยละกันนี่ขวานเราจะได้ตีแรงๆนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นที่ที่เราจะมาทำฟาร์มเหล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมใหญ่ไหมเนี่ยตรงนู้นยังทำไม่เสร็จนะครับตรงเนี้ยยังทำไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันมันกระตุกอะไรวะเนี่ยฮัลโหลนี่นะทุกคนที่เราจะมาปูกันนะครับวันนี้แล้วก็ทำฟาร์มเหล็กเนาะวันนี้ได้ทำให้เสร็จไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเครื่องคัดแยกหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะทำคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปขุดเหมืองรอไปเอฟนะครับเนาะไปขุดแบบหาเหล็กด้วยแล้วก็หาหินมาทำนะครับทุกคนนี่ทุกคนผมจะทำเป็นทอสแบบเยอะๆไปเลยนะครับนี่เราก็ใส่นี่ป่ะเดี๋ยวผมจะไปโรงเหมืองก่อนไปเอฟนะครับด้วยที่ขุดของผมหน้าตอนนี้ Efficiency V Unbreaking แล้วก็ Fortuneคุยโคตรเท่คือโคตรอันตรายผมจะไปขุดอยู่ตรงที่ Y8 นะครับ Y8 เพราะว่าตรงที่มันเป็นแบบ Y ลบ8 Y ลบ8เนี่ยมันจะมีเหล็กเยอะนะครับทุกคนเราไม่ต้องการที่เราจะหาเพชรเราจะหาเหล็กนะครับเราจะหาเหล็กเพื่อที่จะมาทำเป็นฮอปเปอร์ขอขุดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกัน 2000 years later ตอนนี้นะครับทุกคนบัก F1 จะได้มาแล้วนะครับ
ผมจะให้มันเอาหินในตัวผมนะไปทำสแลบแล้วก็ให้มันไปปูพื้นก่อนนะครับทุกคนเนาะเออตัวว่างปะเอฟไม่ว่างเท่าไหร่ตอนนี้เหล็กเรามีอยู่ประมาณ51อ่ะนะครับไปทำตัวให้ว่างไปแล้วค่อยมา มันกว่าจะหาทางลงเจอผมเอากดตอนจะถึงแล้วนี่ปั๊บปึ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 ๊บเอาไปเฮ้ยอาหารอาหารกูอาหารกูเอาอาหารมาเออโอเคทุกคนผมก็จะขุดไปเรื่อยนะครับแบบนี้เนาะไปหาเหล็กหาอะไรประมาณนี้แล้วก็หาหินอันนี้นะครับหลักๆเลยเดี๋ยวให้เอฟมันไปปูก่อนข้างบนวิธีการที่เราจะขุดอันนี้นะครับเอเขาเรียกว่าอะไรนะกาเวลนะครับทุกคนนี่วิธีการขุดแบบเร็วๆนะนี่เดี๋ยวผมจะสอนนะครับเราก็ขุดข้างล่างแล้วเราก็แบบว่าเอาท็อตลงมาอย่างนี้ยังไงง่ายไหมทุกคนเราไม่ต้องแบบว่าขุดให้หมดนะครับเห็นนะเออแต่ว่าไอ้ที่ขุดผมดีก็น่าจะขุดได้อยู่มั้งเออสำหรับคนที่แบบมีที่ขุดยังไม่ดีนะครับนี่ผมก็ใช้ประจำแบบนี้ A few moments later อุ้ยเจอเดมอนเฉยเฮ้ยกำลังคุยกับไอ้เพื่อนๆนะครับทุกคนเรามาเจอเดมอนเฉยเลยในเดวายลบ8มาลบ8ก็เจอเดมอนว่ะเฮ้ยขุดเอาได้กี่เมตรขุดมาเพื่อนๆได้13เมตรสวยตอนนี้นะครับทุกคนผมได้ขึ้นมาจากหลุมนะครับไอ้เอฟนี่เอาผมมาเอาหินให้บักเอฟนะครับแล้วก็มานอนเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่เอาไปเลยเอฟเอาแบบเยอะๆบอกเลยนะครับว่าวันนี้น่าจะแบบว่าอยู่กันแบบยาวๆแล้วได้เพชรมาอีก13เม็ดโคตรดีเพชรเนี่ยผมจะมาเก็บในกล่องนี้นะครับเอ้ยเรามี40เม็ดแล้วโคตรเท่โคตรอันตรายเรามาตรวจงานเลยนะครับว่าบักเอฟมันแบบว่ามาทำถึงไหนละมาตรวจงานหน่อยน้องตรวจงานหน่อยเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ว่าเสร็จแล้วโคตรดีเห็นสาวตรงนั้นใช่ไหมครับทุกคนนี่เนาะก็ที่เราไปเจอฟาร์มสเกลตันไม่ใช่ฟาร์มสเกลตันดิก็คือสเกลตันสปอนนะครับเออเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร์มกับมันเนาะถ้าอนาคตถ้าเราจะทำสเกลตันหรือซอมบี้วะหรืออะไรวะผมลืมอันนี้แมงมุมลืมจริงไม่ใช่แมงมุมเอฟมันอีกอันนึงเอฟเออเจออีกไปเล่นนอกรอบมาเจออีกใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เอฟมันแบบว่าต่อนี่ไปแล้วครับผมต้องหาหินอีกเพื่อที่เราจะมาทำเป็นฟาร์มเหล็กของเราเนาะมันต้องใช้ขึ้นไปข้างบนตอนนี้นะครับทุกคนผมต้องหาไออันที่เขาเรียกว่าไอสีดำนะครับเพื่อที่เราจะมาย้อมกระจกของเรานะให้มันเป็นสีดำเพราะว่าฟาร์มเราจะเป็นสีดำนั่นเองไม่รู้ว่าผมจะหาเยอะหรือเปล่าถ้าผมหาได้ไม่เยอะนะครับก็ไม่เอาละไม่ทำเป็นสีดำนี่ไงปลาหมึกเนี่ยเออเอฟฝากฆ่าปลาหมึกหน่อยตอนนี้เอฟทำเสร็จแล้วใช่ไหมเอออุดสวยนี่นะครับเราให้เอฟมันทำสะพานอย่างนี้ก่อนเอาไปก่อนนะเดี๋ยวสะพานสวยๆไว้วันหลังดีกว่านะทุกคนนี่เสร็จแล้วสวยจังสวยจังผมจะทำอย่างนี้นะครับทำท็อตอย่างนี้ก่อนเพื่อที่ให้มอนเตอร์มันยังไม่เกิดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำฟาร์มอันแรกเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราจะขึ้นไปประมาณ15บล็อกดีไหมเออประมาณนั้นดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ผมว่ามันก็สูงอยู่นะสูงมากเลยเหลือ10บล็อกดีวะผมว่าเอาแค่12บล็อกพอโอเคเอาแค่12บล็อกพอนะครับทุกคนเนาะความสูงของเราโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเลยนะครับเนาะผมก็จะทำแบบว่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนผมก็จะต่อมาอย่างงี้1 2หนึ่งสองไอ้ตรงนี้คือตรงกลางนะทุกคนตรงนี้คือตรงกลางผมก็ลืมแล้วแหละว่ามันทำยังไง ลืมจริงอันนี้คือลืมจริงว่ามันทำยังไงโอเคทุกคนเราทำมาประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ฝั่งนี้เราจะวางเตียง ABC แล้วฝั่งเนี้ยเราจะให้ซอมบี้มาอยู่นะครับตรงนี้เออตอนนี้ผมก็ได้เอาเตียงมาแล้วนะทุกคนนี่เราต้องวางเตียงประมาณแถวไหนดีวะแถวนี้เออแถวนี้1 2 3ประมาณนี้นะครับแล้วตรงข้างๆเนี้ยผมก็จะวางกระจกนี่ตรงนี้ผมจะวางกระจกนะครับนี่เราทำอย่างงี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราต้องต่อขึ้นมานะครับทุกคน1 2 3นะครับแล้วก็4นะทุกคนแบบนี้ไอ้ชั้นที่4เนี่ยเราจะแบบว่าทำแบบนี้เลยนี่เราจะปูนะครับปูข้างบนเลยปูให้หมดเลยนะครับเป็นหลังคาเนาะไอ้ชั้นนี้จะเป็นหลังคาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่หลังคาเราเล่นแล้วนะครับไอ้ที่เว้นว่างๆตรงเนี้ยเราจะใส่กระจกนะครับทุกคนเราจะใส่กระจกนี่เราจะได้ข้างบนมาอย่างงี้นะครับตรงหลังคานะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนเดี๋ยวมาอีกทีนึงโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้เผากระจกนะครับทุกคนนี่เผากระจกเผาได้เยอะมากเลยนะครับผมว่าใส่ไม่พอจริงๆเดี๋ยวค่อยไปหานะครับตอนแบบว่าไอตอนที่ขยันผมจะทำเป็นกระจกสีดำนะครับการที่จะทำกระจกสีดำนั้นเราต้องทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันได้มาแค่12อันก็ปนกันละกันนะครับผมอาจจะไม่ทำสีดำหมดนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราหาไออันนี้มันครับพัมกินสัก10อันก็ได้เพราะว่าผมจะทำ10ฟาร์มทำกี่ฟาร์มก็ทำเท่านั้นนะครับแล้วเราก็เอามาคราฟกันนี่มันก็จะได้ทำอะไรเอฟ
คนมันรวยครับคนมันรวยคนมันรวยเฮ้ยนี่ทุกคนตายเฮ้ยนี่เออเราจะฆ่าในเลมีมึกอะในเลมีมึกเฮ้ยเราได้มึกมาเพิ่มอีกทุกคนเราก็ได้สีดำเพิ่มโอเคอนาคตอาจจะทำฟาร์มไอ้นี่นะเนี่ยแต่ถ้าไม่ขี้เกียจนะตอนนี้นะครับเราได้สีดำมา64อันนี้สิ่งที่เราอยากได้นะคือกระจกเราต้องมีนะครับพัมกินหรือไม่ก็อะไรที่มันแบบว่าเป็นบล็อกเหลืองแสงนะเพื่อที่จะให้น้องๆอยู่กันแบบสบายแล้วไม่ต้องตัดท็อตอะไรเงี้ยเออเนี่ยหรือว่าเราจะปักท็อตก็ได้แต่ว่าผมแนะนำเป็นไอ้พวกนี้ดีกว่านะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมีท็อตอย่างต่อไปนะครับเราต้องปูพื้นอย่างนี้นี่นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเว้นช่องนี้ไว้นะเพื่อว่าเราจะเอา NPC เข้ามาข้างในนะครับทุกคนทำตามเลยนะครับทำตามเลยนะครับสีดำก็สวยเอาเรื่องอยู่เนี่ยเออทำไปเล่นไปนี่ทุกคนทำอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้ของห้องนี้เสร็จแล้วต่อไปเราต้องมาทำเป็นตรงข้างนอกเลยนะครับอันนี้เราจะเว้นว่างไว้นะครับเพราะว่าเราจะทำซอมบี้นะเราจะให้ซอมบี้มานี่เออเราก็เว้นไว้ละกันเพราะว่ากระจกผมมันขาดแขนเออขาดแขนสุดไปเลยเราก็จะต่อมาอย่างนี้นี่ทุกคนได้แล้วนะครับไอ้ตรงข้างบนเนี่ยผมลืมแล้วว่าต้องปิดหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้มั้งไอ้ตรงข้างบนเนี่ยโอเคเราก็ได้ที่เราจะมาทำฟาร์มแล้วนะครับต่อไปเราต้องรอซอมบี้มาแล้วก็รอวิลเลจเจอร์มาตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำข้างบนก่อนเนาะไอ้ตรงที่เราจะฆ่าโกเลมอย่างแรกเลยเราต้องมีไม้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปตัดไม้แป๊บนี่นะทุกคนเราต้องทำเป็นประตูอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะไอ้ไว้ข้างบนเนาะไม่รู้ผมคาบพอป่ะ20อันไม่น่าพอยังไงก็ไม่พอ20อันไม่พอแน่นอนเออเดี๋ยวทำคร่าวๆไปดูแล้วกันผมค้าไปอีกแล้วเป็น32อันน่าจะพอมั้งบอกเลยนะครับว่าฟาร์มเหล็กอ่ะเป็นฟาร์มที่เราควรที่จะมีนะครับเนาะในแมปแต่ละคนควรที่จะมีนี่เราจะต่อมาอย่างงี้นะครับทุกคนนี่แบบนี้แบบนี้เราก็ต่อมาอย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้โอ้โหตกไปแล้ว1อันนี่เราต้องทำอย่างงี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต่ออย่างงี้นี่เราต่ออย่างงี้แล้วใช่มั้ยครับทุกคนแล้วเราก็ต่อมาอย่างงี้ปึ๊บลานสุดท้ายก็เป็นบล็อกอย่างงี้แล้วก็ปึ๊บพอว่ะเฮ้ยทุกคนพอเรามาพอเฉยเลยประตูนี่เราทำมาประมาณนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ขุดไอ้นี้ออกนะครับขุดออกเลยพอเราขุดออกแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องมาเปิดประตูนะครับปิดประตูนี่เราเปิดหมดแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่ก็เสร็จแล้วข้างบนแล้วเราก็หาจุดที่เราจะฆ่าไอรอนโกเรมเดี๋ยวผมพาไปเตรียมของนะครับข้างบนต้องมีอะไรอีกบ้างโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำฮอปเปอร์นะครับทำฮอปเปอร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำอันนี้ด้วยไม่ใช่กงอันนี้เราต้องทำประมาณ8อันนะครับ8อันนี่ประมาณนี้เลย8อันหรือ4อันไม่รู้หรือ8อันแหละ8อันแล้วอีกอย่างนึงนะครับเราต้องมีถังน้ำแล้วใช่ไหมเราต้องมีถังราวาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะคาบมาสัก2ถังแล้วกันแล้วผมจะไปตักราวานะครับตักราวาแล้วทำตอนกลางคืนเนี่ยเนาะเอาแบบตื่นเต้นหน่อยละกันหรือนอนดีกว่าเออผมว่านอนดีกว่าแม่งฝนตกมันเสียงน่ารำคาญเอฟนอนดีกว่านี่เราต้องมาตักราวานะครับทุกคนตักราวาแล้วก็ตักน้ำเราต้องอาบน้ำไป2อันนะหรือ1อันก็ได้นะถ้าคนแบบว่า1อันก็ไอ้มาอย่าลงโอ้แม่งมันจะลงราวามันกินสั้นใจเย็นไว้โอ้โหแม่งวันงอนแม่ว่าจะลงเราอ่ะเมื่อกี้เกือบแล้วเราจะไปทำน้ำฟินิตี้ข้างบนนะครับทุกคนนะเราจะแบบไม่ต้องแบบว่าลงมาตักนะเออมันแบบว่าขี้เกียจหรือไม่ก็เอาไป4ถังอ่ะถ้าใครแบบว่าอยากใช้เหล็กอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาผมทำน้ำฟินิตี้ข้างบนดีกว่าใช้2ถังพอนี่นะครับทุกคนเรามาถึงแล้วเราต้องเตรียมอันนี้ไปด้วยนะครับกระจกที่เป็นอย่างนี้นี่เราต้องทำอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละของเราต้องหาจุดกึ่งกลางนะครับที่แบบว่ามันต้องเอาแบบว่าอันนี้ลงมานี่เราต้องขุดอย่างนี้เอ้ยก่อนที่เราจะขุดเราต่ออย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนเราต่ออย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าทำอย่างนี้ตรงใช่ไหมตรงเราต้องเอาฮอปเปอร์นะครับเอาลงไปอย่างนี้นี่ฮอปเปอร์ลงไปแล้วเราก็ขุดได้ละปุ๊บนี่ให้มาถึงตรงนี้นะครับทุกคนตรงที่มันเป็นพัมกินที่เราทำเอาไว้เราก็ต่อฮอปเปอร์ปุ๊บบอกข้ามพอดีเป้เลยว่ะทุกคนเนี่ยพอมาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราหินมาอย่างงี้นะครับเราก็เอากระจกมาไว้อย่างงี้เออไว้กระจกไว้อย่างงี้แล้วเราก็นี่เอาหินมาไว้อย่างงี้บอกเอฟมึงดื้อแท้เนาะแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ทำอย่างงี้นี่แบบนี้ทำตามเลยนะครับน่าจะทำกันหมดเป็นหมดแล้วมั้งฝ่ายอย่างงี้โอเคแบบนี้นะครับทุกคนเราขุดอันนี้เอาลงไปไม่ต้องการละมันต้องการละเราจะวางน้ำตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าผมวางข้างบนดีกว่าโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วตรงฆ่านะครับเนี่ยที่จะฆ่านะครับต่อไปเราต้องทำน้ำที่จะมาฆ่าไอรอนโกเรมนะครับซึ่งผมก็จะทำเป็นอินฟินิตี้ไหมเออฟินิตี้ดีกว่าปึ๊บเราก็ตักเลยครับ
วางไว้4มุมนะครับทุกคน4มุมแล้วก็อันนี้ปึ๊บอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยเราก็ตักน้ําคืนก็ได้แล้วเราก็แบบปึ๊บๆๆอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากเปลืองงบเหล็กนี่นะทุกคนถ้าไอรอนโกเลมเกิดปึ๊บมันก็จะมาตรงนี้แล้วมันก็จะตุยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมไม่ตุยอ่ะเพราะว่าผมสูงประมาณ2บล็อกนะครับแต่ไอรอนโกเลมมันสูง3เนาะมันก็จะตายพอตายปึ๊บเราก็จะได้ของมาลงฮอปเปอร์นี้เสร็จแล้วข้างบนนะครับทุกคนเสร็จแล้วข้างบนต่อไปนะครับเราต้องล่อซอมบี้เข้ามาในนี้ด้วยนะครับเราต้องล่อซอมบี้เข้ามาในนี้ด้วยรอตอนกลางคืนเราถึงจะทำได้ฮึโอเคต่อไปนะครับเราต้องล่อวิลเลจเจอร์มาเนาะแต่เราจะล่อซอมบี้หรือวิลเลจเจอร์ก่อนวิลเลจเจอร์ก่อนได้นะครับเอฟล่อมาทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เอฟมันเอาวิลเลจเจอร์เข้ามาข้างในนะครับต่อไปเราจะรำเลียงวิลเลจเจอร์เข้ามาแล้วโอเคได้เหล็กเยอะแน่นอนผมจะทำอะไรเงี้ยประมาณสักสิบฟาร์มเนาะถ้าขยัน ถ้าขยันแต่วันนี้ไม่น่าจะเสร็จสิบฟาร์มนะทุกคนผมอาจจะไปทำนอกรอบหรืออาจจะไม่ทำเลยก็เป็นไปได้นี่ไปเลยน้องโอเคไปไปอีกเข้าไปข้างในสวยนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับหนึ่งตู้นะครับเราก็ต้องแบบทุบออกนะครับทุกคนเดี๋ยวไอ้รังเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเอาที่หลังนะครับเฮ้ยจะมืดแล้วเราจะได้เอาไอ้ซอมบี้มาทุกคนเราต้องเอา3ตัวนะครับเอามา3ตัวเนาะที่จริงมันมีฟาร์มเหล็กที่มันต้องใช้ซอมบี้ตัวเดียวก็มีนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่อยากผมยังไม่ทำดีกว่าโอเคทุกคนการเก็บรังรถไฟนะครับนี่ไม่ใช่เก็บรังรถไฟดิเก็บไอ้รถอันนี้นะครับเราต้องวางน้ำไปตรงนี้โอเคเอฟรับเลยได้แล้วโอเคต่อไปนะครับทุกคนเราต้องมีเนมแท็กนะในการที่เราจะล่อซอมบี้นะทุกคนให้ผมว่าผมเอามาหมดทุกอันเลยดีกว่านี่นะครับเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรกันนะครับนอนบี้นอนบี้ไม่มีอะไรตั้งละเอ๊ะไปสัก2อันนี่เห็นซอมบี้นะครับทางขวาผมมีซอมบี้เลี้ยวทางขวาบอกเลยเอฟรอตามหลังนะเดี๋ยวผมจะให้เอฟมันปิดประตูให้ผมนะมานี่น้องบี้มานี่น้องบี้โอเคน้องบี้เดี๋ยวผมจะนี่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับมันก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันขึ้นมาซ้อนอะไร2ตัวเอ้ยมันตีผมเกือบตายโอ้โหแม่งเอ้ยหันไปแป๊บเดียวมันตีผมตกเว้ยเมื่อกี้โอ้กินข้าวไปแล้วกินอาหารเฮ้ยมาเฮ้ยมาเอ๊ะลองปิดตรงนี้นะรอปิดนะรอปิดนะโอเคทุกคนผมจะปิดตรงนี้โอเคเอฟปิดปิดแล้วใช่ไหมโอเคได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปล่อวิลเลจเจอร์มาอีกนะครับทุกคนเราจะล่อมาอีกผมไม่รู้นะครับว่าผมทำถูกหรือเปล่าเราอาจจะให้วิลเลจเจอร์มันนอนก่อนนะแล้วค่อยให้ซอมบี้มาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลัดขั้นตอนหรือช่างมาเถอะเดี๋ยวผมมีวิธีให้มันนอนแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเอาวิลเลจเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนอีกหนึ่งตัวเฮ้ยโกเลมเกิดแล้วเฮ้ยโกเลมเกิดเหรอโอเคไม่ได้เข้าแฟลชมันเกิดแล้วเฮ้ยทุกคนเกิดแล้วนะครับโกเลมตอนนี้สวยลนนะครับทุกคนนู้ยโคตรเอาอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราทำพาวเวอร์เรลมานะแล้วก็ทำไอ้นี่ไปด้วยนะครับเลสโตนท็อตเนาะเพราะเลสโตนเราเยอะเรามาใช้ด้วยดีกว่าเนาะนี่ทุกคนเราต้องแบบวางตรงนี้นะครับแล้วก็เลสโตนท็อตวางอย่างงี้เราจะทำอย่างงี้ไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะให้น้องไปได้แบบเร็วๆนะเสียงอะไรวะเฮ้ยเอฟไปฆ่ามันดิเอฟไหนอ่ะเนี่ยมันโยนตะคุณเนี่ยนะหลังเอฟเออโอ้ยนี่มายังไงมันมายังไงเอาไอ้ประเทศสวยเกือบตายดีที่เดียวนะวันนี้ไว้โอเคทุกคนนี้เราจะทำพาวเวอร์เร็วอย่างเงี้ยนะครับแต่พาวเวอร์เร็วเรามีน้อยนะครับเรามีน้อยแล้วก็ประมาณนี้ไปเลยเดี๋ยวให้จบกันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาสีดำมาแก้นะทุกคนเนาะไอ้ตรงเนี้ยเราทำแบบทำอย่างงี้ไปก่อนตอนนี้ฟาร์มเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาร์มเหล็กของเราโอ้ my goodness เดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนะครับเราจะทำอย่างเงี้ยสักประมาณสัก10ฟาร์มเนาะแต่ไม่เสร็จวันนี้แน่นอนวันนี้เรามาทำสักฟาร์ม2ฟาร์มก่อนนะครับทุกคนเนี่ยเกิดรัวๆเลยโคตรดีอ่ะดูดิฟาร์มเราอ่ะสำเร็จแล้วโอ้โหบรรลุเป้าหมายแต่กระจกเนี่ยเราค่อยเอาสีดำมาแก้นะทุกคนเฮ้ยเกิดอีกแล้วเฮ้ยเอฟสำเร็จว่ะภารกิจวันนี้สำเร็จว่ะโคตรฟีลต่อไปนะครับผมจะทำฮอปเปอร์ลงมาก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะทำอีกฟาร์มนะครับทุกคนทำฮอปเปอร์แบบลงมาแล้วก็แบบมีเหล็กกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยทำเครื่องคัดแยกทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ขี้เกียจ ขอแบบว่าขี้เกียจหน่อยนะอะไรเงี้ยนี่เราจะต่อฮอปเปอร์อย่างเงี้ยนะครับทุกคนนี่มันจะเปลืองฮอปเปอร์นะแต่เหล็กเรามีแบบเยอะใช่ไหมเหล็กเรามีเยอะเดี๋ยวเครื่องคัดแยกอาจจะทำคลิปหน้านะครับหรืออาจจะไม่ทำดูความขยันของตัวเองก่อนนี่นะทุกคนเราจะทำอย่างงี้นี่มาแล้วอุ
ู้เหล็ก23อันนู้เฮ้อพอดีทำอะไรเอฟบ้าเอฟทำบ้านเอฟมันจะทำบ้านกับมันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทำฟาร์มที่เหลือนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปแบบทำแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะทุกคนผมอยากจะทำฟาร์มไปเยอะเพื่อที่จะเอาไปปกคลิปนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมทำนานแน่นอนนะครับ 2,000 years later ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็สร้างฟาร์มเหล็กมาครับมาได้ประมาณ3ฟาร์มเราใช้เวลาไปไม่รู้กี่วันนะตอนนี้วันที่79แล้วนะทุกคนน่าจะประมาณวัน2วันประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้นอนเลยนะเพราะว่าเราต้องไปจับซอมบี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ผมจะให้น้องนอนก่อนนะครับก่อนที่จะจับซอมบี้มาถ้าน้องยังไม่นอนก็คือยังไม่เสร็จนะต้องให้น้องนอนในคืนนี้ก่อนนะครับน้องแปลว่ายังไม่ชินว่ะใช่ชินๆหน่อยเร็วๆโอ้ถ้าน้องไม่นอน3คนนะครับก็คือไอ้ร่องกระเลมันก็จะไม่เกิดนะทุกคนเราต้องมาทำตอนกลางคืนนะนอนนอนนอนมันไม่นอนทำไมน้องไม่นอนน้องไม่ง่วงนอนแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถเข้าไปเก็บได้แล้วนะครับนี่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปอันนี้นะครับทุกคนร่อซอมบี้กันดีกว่าตอนนี้นะครับทุกคนเอฟมันก็สร้างบ้านอะไรของมันไม่รู้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาพี่วินมาเพิ่มแบบพี่วินบ้านพี่อ่ะผมสร้างไอ เรียบร้อยบ้านพี่เหรอน้องชายปุ๊บปุ๊บเฮ้ยยังได้อยู่ตอนนี้นะครับผมจะมาหาไม้นะครับทุกคนแต่ไม่น่ามีแล้วอ่ะวันนี้ผมจะสร้างแค่3ฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปทำนอกรอบนะหรือไม่ก็อาจจะแค่นี้นะเพราะว่า100วันของเรามันนิดเดียวนะผมว่าผมจะเล่นต่อเป็น200วัน300วันอะไรอย่างงี้นะทุกคนถ้าใครอยากให้ต่อไปเรื่อยๆก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้เลยนะครับน่าจะมีเยอะแหละเนาะโอเคซอมบี้ตอนนี้นะครับเรามีอยู่โอเคไปเด้งนะปื๊บ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 เฮ้ยตีกันน้ำพื้นอะไรอ่ะน้องผมจะตัวนี้นะครับรอปิดกระจกไปรอปิดนะครับตอนนี้เราจะปิดตรงนี้นะครับปิดปิดตรงนั้นได้แล้วนะครับอีกหนึ่งฟาร์มเสร็จเป็นที่รอแล้วเอาน้ำอันนี้ไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นสแลบเพิ่มเติมนะครับทุกคนคือผมเอากระจกสีดำมาไฟหมดแล้วนะนี่เหลือแค่ตรงนั้นตรงเดียวแค่นิดเดียวเองบล็อกเดียวเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเสร็จแล้วฟาร์มที่3ของเราวันนี้ก็ถือว่างอมใช้ได้เลยเนาะได้เปล่าอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่แค่3ฟาร์มนะผมว่าผมจะทำฟาร์มอีกเนาะแต่ดูก่อนว่าผมจะทำตอนไหนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำยากมันทำง่ายมากเลยนะครับนี่นะได้มาอีกแล้วอีก5อันโคตรเท่เอาว่ะทุกคนเราเสร็จแล้วนะนี่เกิดแล้วเราต้องให้น้องนะครับนอนก่อนนะครับก่อนที่จะเอาซอมบี้มาเนาะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมทำอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันขัดตาว่ะมันขัดตานี่เอ้ยมันใจขุดมั่วแล้วอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรยิ่งดึกยิ่งหลอนวะเนี่ยฮัลโหลประมาณนี้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราสามารถทำฟาร์มเหล็กได้แล้ว3ฟาร์มก่อนนะครับในคลิปนี้เพราะว่าคลิปมันยาวแล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูบ้านเอฟก่อนเป็นยังไงเอฟเห็นทำมาสักพักแล้วฮะเราอะโอเคทุกคนนี่นะครับบ้านบังเอฟนะครับเนาะนายเอฟจะทำเป็นยังไงบ้านไม้เหรอตรงกลางโอ้ตรงนี้ถางเหรอมึงถางเองเหรอตรงเนี้ยบ้าเอ้าเอามันเป็นอย่างนี้เหรอพี่โคตรเท่ไหนยังไงกลางเนี่ยจะทำเหมือนเป็นเสากลางโอ้เป็นเสาแบบว่าเป็นเสาเนี่ยเสาแบบเสาเทียนใช่ป่ะก็เรียกเสาน้ำมันจะเป็นทางแบบลงไปทางแบบลงไปข้างล่างอ๋ออันนี้คือแบบเป็นหอคอยข้างบนแล้วคลิปต่อไปนะครับทุกคนเราต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าปราสาทนะครับเพื่อที่เราจะเบ็ดหลอดแล้วก็มาครับกับไอเอนเดอร์ไออะไอมันคืออะไรไอเอาเบนเดอร์แล้วประมาณนั่นแหละทุกคนเอนเดอร์โพอะก็เอ็นเดอร์โพเราจะมาครับนะครับเพื่อที่จะให้มันไปหาดีเอ็นเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะไปตีมังกรกันนะครับผมบอกเลยนะครับเกิดไว้นะครับผมจะเอาพวกพี่ๆมานะครับพี่ไอพี่ตังพี่ย่านะครับแล้วก็บักเอฟมาแล้วก็พี่วินพี่วินด้วยเนาะพี่วินได้รับอ่ะพี่วินมาด้วยนะครับทุกคนเนาะตอนที่เราจะตีมังกรเราจะเอามาเกณฑ์ทหารมาทุกคนเลยทุกนายเลยผมบอกเลยนะครับว่าการที่ตีมังกรเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเราจะรอดกันไปหรือเปล่านะครับเนาะพาพลทหารที่ไม่ค่อยได้เล่นมาครับมาเล่นแต่ก็ได้อยู่แหละทุกคนเนาะได้อยู่ผมเคยไปตีมังกรพี่วิน2คนผมยังรอดมาแล้วนับภาษาอะไรกับตีแค่นี้ไม่รอดใช่ป่ะล่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาไปที่เนเธอร์กันเราจะไปหาปราสาทเนเธอร์นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปหาไอตัวเบดล็อตนะครับทุกคนเกือบตายจริง
และอยู่สี่หัวใจและสี่หัวใจเราต้องไปนะครับเราต้องไปหานะครับถ้าเราไม่ไปเนเธอร์เนี่ยคือเราจะไปตีเอเดอร์ดราก้อนไม่ได้เลยนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับเราไปหานะผมว่าคลิปหน้าเราอาจจะไปตีมังกรกันแล้วนะครับทุกคนเป็นไงล่ะคลิปหน้าเราจะไปตีมังกรกันไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าผมตีมังกรนะครับผมจะยังไม่ปิดซีรีส์ยังไม่ปิดอะไรนะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆๆๆๆเลยนะครับแบบว่า200วัน300วัน 1,000 วันหรืออะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เหล็กเราก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยผมไม่ได้มา FK ไว้นะครับก็ได้เยอะมากอ่ะอันนี้ผมก็จะสร้างอีก1ฟาร์มนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นตรงนี้อีกตรงนี้อีกเนี่ยก็จะมาอีกประมาณอีก3ฟาร์มเดี๋ยวอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยทำอีกมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่าหรือเราจะเสีย ผมเอาที่ขุดเอาอะไรไปด้วยเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวถ้าแบบตายก็คือแบบงอมเลยนะเนี่ยน้ำไปเผื่อใช้ไม่ได้เธอมันวางไม่ได้หรอกแต่เผื่อใช้ จะใช้อะไรล่ะกระโดดได้สูงไงแล้วก็ใช้ไม่ได้เดิมไม่ใช่ไม่ได้เดิมเนเธอร์เฮ้ยทุกคนเราก็แบบว่าไปเนเธอร์เอฟเข้าไปเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยพร้อมจะแหลกหรือยังพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางออกเมงเราจะไปทางไหนกันดีนะเฮ้ยไปทางนี้ฝั่งนี้ดิเอฟฝั่งนี้ไหนเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะไปฝั่งนี้นะครับทุกคนปึ๊บ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 นี่เอ้าดูด้วยน้องที่ขุดของอะไรเฮ้ยแวบแป๊บนึงแวบแป๊บนึงเอ้ยเอาไปทำบ้านเนี่ยเอาทำบ้านมันเป็นบ้านสีขาวเนาะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะเราต้องหาให้ได้นะครับทุกคนเนี่ยไอ้แร่เนี่ยวันได้วิวดีมากเลยนะขอแวะแป๊บนึงขอแวะแป๊บเจอแก๊สเหรอเอาดิล่อเลยปะล่ะไม่มีดาบประเดี๋ยวมันจะตีท้อนได้ปะตีท้อนมือเปล่าก็ได้เด้อมือเปล่ามือเปล่าได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรงไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าที่ขวาเฮ้ยไม่ต้องตัวเหรอไม่ต้องตัวหลังมึงอีกไปแล้วขอโทษขอโทษไม่สองตัวขอโทษมันคลิกขวาหรือคลิกซ้ายวะถ้ามือปัดคลิกเหมือนกันแหละไม่เห็นปัดเลยอ่ะมันต้องใช้ดาบเปล่าเฮ้ยปัดอยู่เนี่ยกูทำปัดอยู่นะเอามือปัดมันไม่ออกอ่ะปัดแล้วเนี่ยกูปัดอยู่ใน F เนี่ยไม่ใช่มีดดิ เอามันยิงกูง่าย F มันอยู่หลังกูเอ้ยไม่สองตัวหน้าหลังหน้าหลังไปแล้วเอาละครับเรื่องมือวุ่นกับไปรุ่นแก๊ส2ตัวไปแล้วอุ๊ยเจอประสาทแล้วไม่เจอประสาทแล้วเหรอใกล้บ้านเราเลยเหรอโอ้ยแป๊บนึงทุกคนเอ้ยมูมยิงกูก็มาเฮ้ยมันทำไมตีไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้มูมยิงกูลงไปต้องตีรัวๆตีรัวขอชาเลนจ์หน่อยขอแบบเฮ้ยว้าวกูตายแล้วกูตายจริงกูหนีแก๊สมาเนี่ยแบ็คกูเจอไหนอะในประธานเนี่ยข้างล่างอะเนี่ยข้างล่างโอ้ยอยู่ที่บ้านเราเลยอะโคตรดีโอ้ยมีลูกไฟไอตัวลูกไฟทุกคนเราเจอตัวลูกไฟโอ้ยมันยิงโอ้ยนี่ไงตัวนี้แหละที่เราจะเอาตัวนี้แหละมาหาเราแล้วไปนี่นะทุกคนโอ้โหกูดับไฟเม้งมันต้อนรับเราดีเหลือเกินเอ้ยปนูเราไม่ได้เตรียมมาเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเอาไงดีวะโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะขุดลงไปนะครับตอนนี้นะครับเราเจอลูกพี่ใหญ่นะครับยิงเราอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีธนูโอเคเอฟไม่ได้เอาธนูมานะครับทุกคนก็เลยแบบเป็นอย่างนี้หน่อยบอกเลยถ้าเราได้อย่างนี้เราคุ้มเว้ยเราเจอตัวที่เราอยากได้ละเฮ้ยเจอสปอนเอาเอฟลงไปอย่างนี้เลยเจอสปาวมาแล้วเจอสปอนมาแล้วเฮ้ยเจอเฮ้ยกูไปด้วยกูไปด้วยแม่เอ้ยเอาธนูไหมไปเอาธนูไหมเอฟไปเอาธนูไหมเออแป๊บๆทุกคนเดี๋ยวผมไปคราฟธนูแป๊บนึงนะครับไม่รู้ว่ามีลูกธนูกี่ลูกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดสเกลตันนะครับโอเคเดี๋ยวตัดมาอีกทีนึงแล้วกันโอเคเรามากันแล้วบอกเลยว่าธนูเอนชาร์ดนะครับที่ตกปลามาได้อยู่ไหนเออเราไม่เอาชาเลนจ์เราไม่เอาเอ้ยได้เว้ยได้ชาเลนจ์ด้วยเว้ยเว้ยงั้นน้องกูยิงโดนลูกไฟมันสะท้อนกลับใช่ลูกไฟมันสะท้อนกลับแล้วเราได้ใช้เล่นไปเหมือนแบบว่าเราตีมันกลับเว้ยแต่ลูกกระตามันอ่ะทำยาเลยนะมันทำยาแบบรีเจนอ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรามานี่เอฟนี่กูทำรู้ไว้อยู่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้สปาวเนี่ยข้างหน้าเลยสปาวครับมาดูสปาวนะครับทุกคนข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าเลยโอ้ยชิวว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดก่อน
เฮ้ยถ้ามันเกิดแล้วยิงให้กูด้วยนะเอฟจะทำทางลงยิงก็ยิงให้เดี๋ยวผมจะทำทางลงนะครับทุกคนตอนนี้ไม่ได้จริงๆเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้โหเกิดแล้วเอฟสู้ๆเฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วหนึ่งยิงแล้วยิงเฮ้ยตายเฮ้ยสวยสวยสวยทำทางก่อน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 แล้วเราจะเอายังไงกับไอ้สปาวเนี่ยเอาไว้งี้แหละไม่ต้องขุดเลยหนีก่อนโอเคทุกคนนี่นะครับแท่งเบสนะครับเบสหลอดนะครับอันนี้แหละที่ผมต้องการไอ้แท่งอันนี้แหละไม่ต่อไปไม่ต้องยิงนะต่อไปไม่ต้องยิงนะเดี๋ยวจะเอาดาบรูติ้งตีมันเหมือนน้องอยู่ข้างในตรงนี้นะครับข้างล่างเฮ้ยตรงนี้ก็มีที่เกิดตรงนี้เหมือนกันอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้โอ้ทุกคนประสาทก็โอเคอยู่นะมาเอฟทางนี้ตามมานี่เดี๋ยวพาไปถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งเฮ้ยมันเกิดแล้วตรงนี้เกิดตรงนั้นก็เกิดโอ้ยได้มาเป็นหลอดอุ้ยคุณได้มาถอนเออไว้มันจะเฮ้ยมาน้องไว้มันเกิดว้าโนมาถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งมันแรงจังอ่ะว้าวมันเกิดเร็วอุ้ยมันตายแล้วก็เกิดอุ้ยมันเกิดอีกแล้วเฮ้ยเกิดว้าวได้มาเจ็ดอันแล้วเจ็ดอันแล้วกูอยู่แล้วโอ้ยแต่เราได้เจอกันอีกสักครั้งรูทติ้งมันก็ดีนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไม่มีกอกันไฟเราไม่มีกอกันไฟเฮ้ยมิเตอร์เกลตันเฮ้ยสวยเอฟสวยช่วยด้วยเอาหัวมันเอาหัวมันเฮ้ยผมมีด็อกแบ็กเฮ้ยมันไล่กูมันไล่เอฟกูมีด็อกแบ็กเอ้ยสถานะไม่ได้โอ้ไม่ได้ว่ะติดไม่เป็นไรไม่นานโอ้โหได้หัวไหมเนี่ยไม่ได้ดิโอ้โหมันได้ง่ายขนาดนั้นมันนี่มีเยอะเลยตรงนี้มีเยอะเลยดิเฮ้ยมีมิเตอร์เกลตันเลยนะครับตรงนี้ทุกคนมาน้องรูทติ้งโอ้ไม่ได้เอ้ยโอ้เกลือจัดตัวสีดำนะแต่ตีมาได้กระดูกสีขาวอะไรเนี่ยมาทุกคนนะครับตอนนี้เราได้มา8อันอุ้ยทำไมรู้ติ้งมาได้น้อยยังอ่ะยิงเอ้ยได้มาอีกแล้วได้9อันโอ้ได้ทีละอันรู้ติ้งปลอมมันคือรู้ติ้งปลอมมันหลอกขายผมดูสิผมรู้นะครับว่าก้าวอันนี้พอเปล่าเพราะว่าเราจะเอาไปทำเครื่องปรุงยานะครับเราก็จะปรุงยาด้วยผมบอกเลยนะครับว่าคลิปตอนที่เราจะไปตีนะเราจะไปหาเนเธอร์พร้อมเลยนะครับสิ่งที่เราต้องหาอีกต่อไปนะครับเราต้องหาเนเธอร์บัตเลยนะทุกคนไอ้ยิงมันโอเคทุกคนตีผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ของเถื่อนมันยิงกูปะเนี่ยโอ้ธนูเต็มขากูเลยเอฟยิงกูนัดเดียวเฮ้ย13อันสวยอยู่เอฟมี1อันนะครับทุกคน14อันพอละไปสำรวจเนเธอร์นะทุกคนเราต้องไปสำรวจเนเธอร์ชอบสำรวจชอบสำรวจครับต่อไปนะเราต้องไปหาเนเธอร์บัตนะครับทุกคนเนเธอร์บัตนี่ซ้ายขวาสองอันซ้ายดีขวาตรงนี้ไอ้หมูเด็กมันวิ่งไปไหนอะไอ้หมูเด็กไปตามแม่มันหรือเปล่าไอ้หมูเด็กลงไปละตกไปละโอเคไปข้างล่างต่อไปข้างล่างเฮ้ยแม็กมาครีมมาตกเราไปทำไอ้นี่ได้เว้ยไอ้แบบว่ากันไฟเอฟเฮ้ยทุกคนเราเจอมาตรงกลางตรงนี้นะครับผมว่าแถวๆในเอฟมันจะมีไอ้เดทเทอร์บัตโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปข้างหน้านะครับผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแม่งทางตันโอเคเราทางนี้อ่ะขอให้ไม่ตันเฮ้ยมีกล้องไอ้กล้องปั๊บสุดยอดจริงๆ thank you teacher มีเนเธอร์บาทด้วยมีดาบไม่ใช่เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ไงเนเธอร์บาทนี่ทุกคนไปเอฟเก็บฝั่งนั้นแหละเก็บฝั่งนี้นี่นะทุกคนโคตรจำเป็นเลยนะแปลว่ามันจำเป็นมากๆเลยนะครับกับการที่เราจะไปปรุงยานั่นเองโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ของที่เราต้องการมาเยอะมากมันเป็นของที่เราต้องการสุดๆไปเลยตอนนี้เราไม่ต้องการอะไรเลยเอฟจริงๆเลยเราไม่ต้องการอะไรแล้วในนรกอ่ะไม่มีอะไรต้องการแล้วครับตอนนี้มีเนเธอร์บาทข้างหน้าอีกนะครับโอเคเอาเลยละกันไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือถ้าเราจะมาหาหัวสเกลตันนะครับวิเทอร์สเกลตันเราก็ค่อยมาตีที่นี่ละกันตอนที่เราอยากจะมาเพราะว่าเราต้องเอาหัว3หัวเนี่ยเพื่อไปตีวิเทอร์นะครับวิเทอร์ที่มันเป็น3หัวตัวนั้นนั่นเองทุกคนไม่ไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยไหนก็มาละไหนก็มาไหนก็มาละทุกคนยี่สิบเอ็ดอันโอ้ my god
ไอเอ็ม2ตัวเมื่อกี้ได้โคตรเยอะเลยจาก14อันโอเคเรากลับมาถึงบ้านแล้วเอฟปะปลูกแล้วเราต้องหาที่ปลูกเอฟที่เราจะปลูกตรงไหนเดียวเอฟตรงนี้ไหมตรงนี้แหละตรงนี้ไหมโล่งๆนี่แหละง่ายๆเออปลูกแล้วเอาละครับเราจะปลูกนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปทำยาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ปลูกเดนเทอร์วัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราต้องมาทำที่ปรุงยานะครับซึ่งที่ปรุงยานั้นทำยังไงนี่นะครับทุกคนนี่ทำอย่างนี้เลยทุกคนนี่ผมจะข้ามมาสัก2อันละกันได้ที่ปรุงยาแล้วเว้ยได้ที่ปรุงยาแล้วบอกเลยนะครับว่าต่อไปนี่บันเทิงแน่นอนมีแบบว่ายาแบบวิ่งเร็วยาแบบยาตีแรงยาอุ้ยยาทุกอย่างดีชอบเนาะกดเล็มเนาะจุ๊บก่อนที่เราจะทำที่ปรุงยานะทุกคนเราต้องมีขวดนะเอาขวดมาก่อนเดี๋ยวจะสอนปรุงยาสักยานึงละกันนะครับเนาะเผื่อคนที่ยังไม่เป็นนี่เราต้องเผากระจกมาอีกทีนะทุกคนเราก็แบบนี้เป็นขวดผมจะใช้เป็น6ขวดนะเพราะว่ามันมีอยู่2อันนี่เราต้องมาใส่อย่างงี้ปึ๊บนะเราต้องมาใส่ก่อนแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เราจะเอามาสักอันนึงนะครับแล้วเราก็เอามาคราฟอย่างงี้แล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนี่นะครับวิธีการคราฟนะเราได้อย่างงี้แล้วใช่มั้ยทุกคนเราต้องเอาเนเธอร์วัตนะครับก่อนที่จะปรุงอะไรเราต้องใส่เนเธอร์วัตก่อนก็คืออันนี้อันที่เราปลูกนี่ซึ่งผมจะทำเป็นยายาอะไรเดี๋ยวเอาเป็นยานี่ก่อนยาวิ่งเร็วผมจะทำเป็นยาวิ่งเร็วก่อนนะครับก็เป็น6ขวดนั่นแหละมันจะมีวิ่งเร็ว2หรือเราจะเอาวิ่งเร็ว2หรือว่าเราจะเอาวิ่งเร็วแบบว่าเวลาเยอะนะครับถ้าเราจะเอาแบบว่าเวลาเยอะเราต้องใส่เลสโตนนะครับนี่นะครับเราต้องใส่เลสโตนนี้นะครับทุกคนเออแต่ถ้าเราจะให้มันวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วกว่าเดิมนะครับเราจะต้องใส่กันพาวเดอร์แบบนี้นะครับไม่ใช่กันพาวเดอร์อันนี้ก็โกสโตนไม่ใช่กันพาวเดอร์อันนี้โกสโตนเออแต่ถ้าเราจะให้มันแบบว่าเป็นขวดที่ปาได้เช่นแบบว่ามันจะมีประโยชน์ตรงที่เป็นยาพิษแล้วโยนใส่คนอื่นนะครับแบบแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเราต้องใส่กันพาวเดอร์อันนี้น่าจะไม่งงมั้งแต่ยาแต่ละยาไอ้ทุกคนก็ไปศึกษามานะว่ายาแต่ละยามันใช้อะไรนะแต่วิ่งเร็วมันใช้ชูการ์นะครับทุกคนเหมือนแบบว่ามีน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบวิ่งเร็วหน่อยนี่นะครับแท่งเบสรอดอันนี้ผมจะเอาไปทำเอ็นเดอร์ไอนะครับก่อนอื่นถ้าเราทำเอ็นเดอร์ไอเราต้องมีเอ็นเดอร์โพก่อนนะครับนี่อันนี้เลยนี่เลยไม่รู้นะว่าไอ้มันใช้กี่อันนะประมาณ6หรือ8อันไม่รู้อ่ะถ้าเป็นในนั้นอ่ะนี่ทุกคนเราต้องมาทำอย่างนี้นะครับพี่อย่างงี้แล้วเราก็คาบอย่างนี้เลยเนี่ยผมได้มา7ลูกแล้วเห็นปะเราได้แล้วนะครับถ้าเราจะไปนะครับเราก็แค่แบบปลาอย่างงี้นี่ผมรู้ละว่าไปทางนู้นนะครับแล้วก่อนเดี๋ยว EP หน้านะครับผมอาจจะชวนพวกพี่วินมานะครับเพื่อพี่วินพี่ย่าพี่ไอพี่ตังบักเอฟนะครับมาตีมังกรบอกเลยว่าร้อยวันนี้ตีมังกรเสียงอะไรวะตีมังกรเสียงอะไรมันระเบิดอะมันระเบิดใครอะไม่รู้ว่ามันจะเละหรือเปล่านะถ้าเอาพวกพี่เข้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงตะยาก่อนต่อยาใหญ่ๆอันนี้คือ3นาทีนะคือผมจะไม่เอาแบบวิ่งเร็วๆเลยนะคือผมจะเอาแบบว่าแค่เพิ่มเวลาให้มันวิ่งเร็วเฉยๆนะทุกคนนี่ผมก็จะใส่นี่ไปแค่นี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราใส่กัมพาวเดอร์ไปมันเป็นยาปลาก็จริงแต่เวลามันจะลดด้วยนะทุกคนได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่ยาสปีดนะครับเดี๋ยวผมเอามาเยอะๆเลยละกันนะครับเพราะว่าถ้ามาหลายคนผมต้องใช้หลายขวดแน่นอนต้องให้พวกพี่ๆเขาใช้ด้วยนี่ครับถ้าเรากินเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเอานี่ไปเก็บนะเนี่ยวิ่งเร็วแล้วโอ้เรามีของเป็นไงทุกคนวันนี้คือแบบว่าเราเติบโตสุดๆไปเลยอะเหล็กก็ได้ประมาณ1นะครับนี่เดี๋ยวเครื่องคัดแยกหรืออะไรเงี้ยค่อยมาทำหรือไม่ก็ไม่ทำนะครับถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำผมว่าไม่น่าทำนะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าผมจะทำอันนี้นะครับเอาน้องๆ นะครับน้องวิลเลจเจอร์นะครับแล้วก็น้องซอมบี้มาไว้ที่นี่ดีกว่าทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมมาทำฟาร์มเหล็กดีกว่าเนาะตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรทำละทุกคนเนาะซอมบี้ตัวเรกใส่เนมแท็กไปนะครับทุกคนแล้วก็ปิดเอฟไปฝั่งนู้นสวยเอฟสวยเยี่ยมซอมบี้มาอีกแล้วมีซอมบี้ฆ่ามันก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาปิดนะครับผมจะเอาวิลเลจเจอร์มาทางนู้นนะผมต้องปิดก่อนโอเคตอนนี้วิลเลจเจอร์มาแล้วครับ1ตัวนะครับทุกคนมือเข้ามาโอเคเอฟอย่าเพิ่งเอามาอีกตัวนะยังไม่ได้วางเตียงยังไม่ได้วางเตียงเลยฮ้าฮ้าว้าออกไปแล้วฟาร์มนี้นะครับจะสำเร็จเมื่อแต่ตอนกลางคืนนะครับเราต้องให้วิลเลจเจอร์เนี่ย3ตัวเนี้ยนอนก่อนนะครับไม่นอนก็คือแบบว่ามันจะไม่เกิดนะครับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรมาแล้วอีก1ตัวโอ้โหผมอาจจะไปทำอีก2อันนี่น่าจะนอกรอบนะทุกคนนี่นะครับการทำฟาร์มเหล็กไม่ยากเลยนะทุกคนไม่ยากเลยโคตรง่ายง่ายเลยทำง่ายสุดๆไปเลยอะนะทุกคนฟาร์มเหล็กเป็นฟาร์มที่ง่ายที่สุดละผมว่านะ
ทำเสร็จมันก็ง่ายดีวะนี่เราก็อย่างนี้นะครับแต่ไอ้พวกข้างในเนี่ยช่างมันเถอะเรารวยเหล็ก F มาอีกตัว F โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมลืมปิดรางให้น้องอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหเย่แล้วลืมปิดรางให้น้องมาดูนะครับว่าน้องจะเด้งออกไปข้างนอกหรือจะเด้งไปข้างในนะครับทุกคนอ๋อเข้าไปข้างในเข้าไปข้างนอกโอ้ my goodness ไอ้วิลเลจเจอร์เอ้ยไม่เป็นไรพี่มีวิธีแก้น้องพี่มีวิธีแก้นี่โดผมมาแล้วนี่เหรียญที่ผมกลัวที่มันแบบว่าจะไปข้างนอกเว้ยนี่เราต้องนี่ปิดอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องดันน้องไปตรงนี้เสร็จแล้วแค่นั้นแหละโอเคทุกคนผมจะขุดนะครับขุดออกนะครับไอ้รางพวกนี้ก็ขุดทิ้งไปเลยนะครับให้มันอยู่ข้างในนั่นแหละเนาะเดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดใช้งานที่นี่นะโอเคทุกคนตอนนี้ฟาร์มเหล็กแล้วนะครับเสร็จอีก1ฟาร์มเดี๋ยวผมจะเอาบันไดนี้ไว้นะเพราะว่าผมจะมาเปิดฟาร์มตรงนี้นะครับตอนกลางคืนเนาะเราจะให้เหมือนแบบว่าจะให้วิลเลจเจอร์นะครับคุ้นชินที่นี่ก่อนแบบเป็นบ้านที่เนี่ยแบบเป็นบ้านของน้องๆอะไรเงี้ยเฮ้ยตอนนี้จะตอนกลางคืนแล้วทุกคนบอกเลยนะครับว่าเราจะได้เปิดใช้ฟาร์มอันนี้แล้วฮึๆวางกล่องครับวางกล่องนี่เสร็จแล้วต่อไปรอให้น้องๆข้างในนอนก่อนนะครับทุกคนเราก็จะปลดปล่อยโอเคตอนนี้นะครับเฮ้ยนอนหมดแล้วนรกมาหาพวกมึงกันแหละวิลเลจเจอร์ลุกขึ้นมาเอ้ยเกิดแล้วสวยเกิดไวได้ดังใจจริงๆโอ้โหตอนนี้เรามีประมาณ4ฟาร์มนะครับแต่ว่าผมอาจจะทำสัก6ฟาร์มพอถ้าขยันนะถ้าแบบว่าถ้าเหล็กมันไม่พอแลกของอะไรจริงๆก็คือน่าจะทำอีกนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าผมจะเอาเวลจริงอ่ะผมน่าจะไปทำฟาร์มอันนี้แล้วล่ะไอเอเดอร์แมนนะครับทุกคนเดี๋ยวฟาร์มที่เหลืออาจจะไปทำนอกรอบหรือไม่ก็ยังไม่ทำนะครับเพราะว่าต้องหาของไปเตรียมมังกรละมาดูนะครับว่าเอฟมันสร้างบ้านอะไรของมันก็ต่อไปเรื่อยอ่ะชื่อบ้านว่าต่อไปเรื่อยนะน้องนะมันคืออะไรดูนะทุกคนดูดิมันจะทำอะไรของมันก็ไม่รู้เลยดิโอ้แปลกๆเอฟมาดูฝั่งกูดิเอฟกลมๆสองอันข้างๆอันยาวๆตรงกลางมันแปลกๆว่ะมันแปลกๆยังไงไม่รู้ไม่ได้กะจะทำใหญ่อย่างนี้เนี่ยลองทดสอบดูเฉยเดี๋ยวก็โอ้ใหญ่ใหญ่โอ้เรื่องจริงเอฟเอ้ยตบจริงดีกว่ามาทุกคนมาดูนะครับวันนี้ได้9อันเลยในเวลาสั้นนะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยผมชอบทำอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้เหล็กมันแบบเยอะๆเยอะๆเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าให้มันเป็นระบบระเบียบประมาณแบบนี้เลยอ่ะเออ15อันพอป่ะวะอย่างเงี้ยนี่เราก็จะทำอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นดอกป๊อปปี้เสร็จแล้วแค่นี้เหล็กเราก็ดูเยอะแล้วแค่เราเอาไอ้ให้เต็มกล่องเขาเรียกว่าการฟีกการฟีกเฮ้ยทำอะไรกันเขาก็แตกใส่กันโอ้โหโอเคนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เราจะมาตีมังกรกันใช่ไหมพี่ชายผมบอกเลยว่ามังกรแม่กากพี่วินไม่มาพี่รู้ป่ะพี่วินไปไหนไปไหนโดนกัญชาไปแล้วอ่ะหรือไปไหนไปเร็วไปแล้วพี่วินไม่อยู่แล้วพี่เรายืนหนึ่งนาทีให้เขามาเขาไม่มาหาเราอะโอเคพี่เนี่ยมันจะมี4กล่องนะเป็นชื่อของพี่ๆเลยก็จะมีเกาะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์นะพี่มียาเตะแรงยาวิ่งเร็วยามองกลางคืนแล้วก็ยาฮิวพี่เอากันได้เลยพี่เอากันไปได้เอากันเลยมาพี่เอาเดี๋ยวไปก่อนมีของหมายไม่ผิดไม่หมดแล้วยาใจเย็นก่อนมีอาหารมีนู่นมีนี่นะพี่ผมบอกเลยว่าผมเตรียมพร้อมแล้วผมเตรียมไม้พวกพี่ด้วยอยู่ข้างหลังกล่องพี่ไปเอามาเลยธนูมันแรงปะธนูพาวเวอร์ไอวีของพี่น่าจะแรงที่สุดแล้วมึงเล็งกูทำไมล่ะเทสความแรงไอพี่นู่นเทสไอ้นู่นอะงงๆยาอ๋อขอไปตามก่อนอันนี้คือหินที่เราจะต่อไปตีไอ้ที่เป็นแท่งๆนะพี่แท่งข้างบนอ่ะอ๋ออะไรแท่งๆข้างบนกองเดียวเองเหรอพอเหรอ2กองพี่ในกล่องก็มีโอเค2กองน่าจะพอแล้วมั้งพร้อมมั้ยพี่พร้อมครับพร้อมนะพี่เอาเตียงมาไว้ในตัวแล้วเอาวางแล้วนอนไปตอนเช้าเดี๋ยวมันหลอกให้วางระเบิดอีกคุณผู้ชมไม่เดี๋ยวนี้เราจะไปนอนข้างหน้าถ้ำเว้ยนอนสิพี่ยานอนสิ
โอเคพี่ทุบเตียงตัวเองเตียงไว้เนี่ยทุบเลยพี่ทุบเลยทุบเลยทุบเลยฮะทุบแล้วมันจะเซฟให้เหรอไม่เป็นไรเราจะไปเซฟที่โน่นพี่เราไปเซฟที่โน่นที่ก่อนเดียวไงแถวนั้นอ่ะมาพี่เอาม้าคนละตัวเลยเลือกเลยว่าจะเอาม้าตัวไหนตัวเมียได้ไหมตัวเมียผู้มันจะได้เหรอตัวเมียแล้วกันพูดอย่างเงี้ยคนมุ่งอ่ะรักไม่ยุ่งมุ่งเปรโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเตรียมมา15แล้วนะครับทุกคนนะไอ้ที่วันที่หายไปคือเราไปเตรียมของมาให้พวกพี่ๆเขาด้วยนะครับนี่พี่พร้อมไหมมันปีนไม่ได้อะปีนได้ปีนได้พร้อมนะพี่พี่ตามผมมาพี่นี่เดี๋ยวผมจะโยนนะปึ๊บนู่นนู่นไปตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าเนี่ยคอยตามไปไปไหนย่ามานี่อันแรกแตกเลยตามมาพี่ตามมากดอะไรวิ่งไวอ่ะกดไอ้นี่พี่คอนโทรมาพี่มันวิ่งเร็วได้แค่นั้นแหละโอ้กำเลยไปพี่เดี๋ยวไปหามาข้างหน้าเอาพี่เดี๋ยวไปหามาข้างหน้าเอาเดี๋ยวไปอย่างไวดูมาพี่โอ้มาโคตรกำมีม้าเติมไหมม้าสิ้นพี่ดูมาไม่ทันไอ้ตัวหลังเลือกม้าดิโอ้ไอ้ตัวหลังสิ้นแม่งเดือดแย่ข้าวอ่ะเป็นม้าหรือลาอย่าบูลลี่เนาะเฮ้ยนี่ข้างหน้ามีม้าพี่ข้างหน้ามีม้าผมหาม้าให้นี่ม้าพวกนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องหาม้าไปตังก่อนไม่งั้นเราไปไม่ถึงแน่นอนม้าผมซื้อ CCR พี่ม้าก็ยืนในสัน GTR อ่ะโอ้เร็วม้าชื่อนิสสันโอเคพี่ปะต่อพี่ต่อไปต่อไปกันนิสสันกูซิงแล้วกูซิงแล้วน้องยืนนิสสันนิสสันเลยนะซิงแล้วนะซิงแล้วนะมาพี่มาใครล้างท้ายวะใครล้างท้ายวะหัวกระจอกมาพี่แป๊บนึงยังไม่ได้จูนมายังไม่จูนนะยังไม่จูนมายังไม่จูนไม่รู้นะว่ามันจะไกลกับบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปีกนะเฮ้ยนี่ทางนี้อย่าแตกอย่าโอเคนี่แตกหน้าไม่แตกไม่แตกมาพี่มาตกเฮ้ยหมู่บ้านเลเจอร์ไอ้ที่เราเห็นเอฟเฮ้ยเราเจอหมู่บ้านใหม่นะครับตอนนี้ตามมาอะไรพี่รู้ทางเหรอไม่รู้ตามมาว่าซะพี่ไอ้แบงค์หายไปไหนนี่อย่างนี้มึงตามมาขวาพี่ทางขวาเนี่ยทางขวาเนี่ยทางขวาหน่อยเขาหายแล้วเด้ผมเห็นพี่ไอ้แล้วเจอแล้วไปพี่อ้อมมาพี่มาเจอกันที่หมู่บ้านเลเจอร์คือควบม้าโอ้พึ่งต่อยเธอต่อยหรือพึ่งต่อยตอนไหนพี่พึ่งต่อยเมื่อกี้เลยพึ่งต่อยแล้วเด็กก็ต่อยหรือพึ่งต่อยพึ่งต่อยโอเคเอานะผมจะโยนปุ๊บอ๋อพี่ตะวันหน้าพี่ไปทางตะวันหน้าไปตะวันหน้าตามมารู้ด้วยเหรอพึ่งเข้าพร้อมกูเนี่ยมึงรู้ด้วยเหรอนี่ความรู้สึกมันบอกพี่ผมว่าเราใกล้ถึงแล้วว่ะไอ้กูแซงมึงในกิจมึงเด็กนี่สินกูไม่เกลียดน้ำมันหมดบอกเลยน้ำมันหมดมาน้ำมันหมดมาบ้านพี่น้ำมันหมดโอเคมาสำหรับตรงนี้นะโยฟิกเฮ้ยไปต่อว่ะเฮ้ยมันไกลอยู่นะจังเกิลแบ็คจังเกิลหนาก็เดิมอีกเฮียเราต้องเดินอ่ะเราต้องเดินจริงๆอ่ะเฮ้ยอย่าทิ้งนอนตายมาแรงโอเคแล้วผมจะลองปานะอีวีบีทาทิ้งนิสสันแล้วไปอีกไปทางจังเกิลวะแตกเย่ละเหลือที่สามมาแย่ครับผมแสดงว่าเราใช้ได้อีกกันนึงฮะไปเรื่อยๆไปตามต่อยมึงอ่ะมีใครหลงไหมครับไม่หลงครับโอเคพี่ไออยู่ไหมพี่อยู่ตั้งอยู่ไหมตามตูดมึงอยู่เนี่ยโอเคแฮมมาแบ็คหลังเราไม่มีคนเอาเอาอยู่แอปเนี่ยแล้วใครตามใครเนี่ยพี่อยู่3คนตอนเนี้ยพี่โอ้เฮ้ยไม่ได้โง่ไปฝั่งนู้นไปตั้งมันเปลี่ยนทิศพี่ง่ายเห็นมั้ยเรามาที่ถูกแล้วจริงไม่ที่ที่ไหนอ่ะที่ไหนไปที่ไหนอ่ะไอ้จังเกิลผมว่าข้างล่างป่าจังก้อนนี่แหละมาไปตังมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาเฮ้ยนิสสันกูจมน้ำลืมทอดเอ้าพี่เครื่องดับไหมลืมทอดไอ้ปะทอดปะเออวะไม่มีแล้วเผาทอดไอ้ตัดไม้ตัดเอ๊ะเดี๋ยวตัดไม้ป่ะมาสาเผาทานแม่งเอ้ยมาสาเผาไว้อย่างเยอะเลยลืมเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอันนี้อีกครั้งนึงงั้นโดนฟังแล้วแตกเพลงแตกเพลงแต่มันแตกนี่คือเราต้องงอมแน่นอนผมบอกเลยถ้ามันกลับหลังก็คือเราขุดลงไปเลยเฮ้ยอยากได้ไม้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยระวังตกเด้อตรงเนี้ยม้าตก
เฮ้ยมาตกเฮ้ยมาตกจริงยากเลยนะยากทำไม่ยากทำมาตกเลยจริงตกไปเองจริงที่มันออกไปตัวเองจริงๆน้องทำไมมันโง่จังวะไอ้เหี้ยเฮ้ยกลับแล้วกลับไปกลับไปกลับไปตรงนี้แหละตรงนี้แถวนี้แหละโอเคพี่เราจะล้มหลุมตรงนี้แหละมืดอ่ะเออใช่ใช่ใช่อ้าวเดี๋ยวหลุมนี้แหละจริงเหรอใช่พี่แล้วเราจะขุดลงไปชัวร์ก่อนแชเอาชัวเอาชัวพี่ชัวเลยชัวเลยกูขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีนายาไนวิชั่นอยู่นะถ้าพี่อยากกินสกิลตั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 นโอเคทุกคนผมว่าน่าจะข้างในนี่แหละครับทุกคนลองมาหายโอเคทุกคนตรงนี้แหละพี่โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างในนี้ไม่รู้ว่าในนี้หรือเปล่าว่าในนี้แหละพี่ผมลงมาแล้วนะลงไงอ่ะลงตามไปช้าๆลงงั้นแหละพี่มีน้ำอ่ะย่าไหลน้ำลงไปดิสเต็ปน้ำอ่ะใช่โอ้สเต็ปน้ำไม่จำหนุ่มตายโหงทุกทีพี่ตามอย่างเดียวตามอย่างเดียวมาเดี๋ยวช่วยขุด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 เดี๋ยวนะทำเหมือนเอาอะไรอ่ะเจอแล้วเหรอเอานี่คืออะไรอ่ะผมโดดลงมามันเก็บน้ำเฮ้ยเวลาพีชเฮ้ยไม่โอ้ใหม่ปะตรงเนี้ยใช่เหรอใช่ปะผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เนี่ยมันเป็นหญ้าไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เจอแล้ว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 โอ้เจอแล้วนี่ไงโอเคไปพี่ทางไหนแล้วคะเนี่ยช่วยกันห่อช่วยกันห่อไปเพื่อไปเพื่อทำไปเพื่อเอ้ยช่วยกันห่อช่วยกันห่อโอเคนะทุกคนเรามาเจอแล้วนะครับที่น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 ี่เดี๋ยวปักท่อให้ปักท่อให้ตามเลยพี่ตามเลยตามเลยพี่ตามเลยพี่แต่เตียงเราอยู่ข้างบนน่ะเราไม่มาเซฟต้นเงินหน่อยเหรอมันก็ต้องบนไม่ได้เราเอาเตียงจากข้างบนมาเซฟข้างล่างไหมไม่ได้มาปะมีชั้นทั้งหมดอยู่ข้างบนปะจะกล้องหาเลยหาเลยกล่องอุ้ยชั้นทั้งหมดเต็มเลยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาพี่ป่ะเราหานี่เลยพี่แยกหาประตูเลยพี่โอ้แยกด้วยถ้ามันมืดนะพี่ไม่มีผีหรอกพี่กินยาในกลางคืนเลยพี่ผมกินแล้วนะใช่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 กินเลยกินเลยกินเลยมันมีขวดเดียวเองนะไม่เป็นไรแปดนาทีนู่นพี่โอ้โหพี่อยู่ตรงนี้แปดนาทีเลยเหรอฮัลโหลเจอแล้วใช่เหรอไอ้นี่ไอ้บล็อกลาพิษอ่ะอ๋อโอเคพี่เพื่ออะไรพี่ไม่ต้องพูดมันหาไม่เจอจริงๆดิฮัลโหลมันเป็นประตูยังไงจะประตูได้ไงเจอแล้วแม็กเจอแล้วเจอแล้วเออเจอแล้วโอเคโอเคทุกคนปั๊บป่ะหาชื่อเอฟแล้วเราไปเลยพี่โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเอฟมันเจอแล้วอยู่ฝั่งนู้นทางไปอยู่ตรงไหนวะโอเคพี่ไปผมมาแถวนี้เลยพี่นี่พี่ตามมาพี่เชื่อผมมาพี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ผมรู้พี่ผมรู้ถึงดูอย่าทางนี้โอเคพี่แล้วเราก็มาตรงนี้ถ้าเราตายแล้วต้องจำที่มาตรงนี้ให้ได้แล้วไม่เตียงว่าอย่าตายดีกว่าแบบพี่ว่าเจอแล้วนะเจอแล้วนะไหนเอฟไหนนี่ข้างล่างนี่นะเออโคในที่สุดเราก็เจอแล้วแคบเลยโอเคพี่ไปไหนพี่จะไปไหนเอาใช้สังเวยลาวาไว้เราจะได้ของเพิ่มมาเกี่ยวหรอวะโอเคพี่เอามึงอะสังเวยเอามึงอะสังเวยเฮ้ยของพี่อะว้านี่ไงสัสเฮ้ยพี่ไปเอาของในกล่องพี่เผื่อไปของพี่ในกล่องไอ้เจ้าตายแล้วพี่ไม่มียาพี่ยาพี่ธนูป่ะนะพี่ธนูไปแล้วเพราะว่าธนูไปเนี่ยตัวแบกเราไม่แล้วแต่กูมีก่อสำรองโอเคแล้วต่างเวอร์ชีวิตแล้วถึงชีวิตพี่มีธนูโอเคพี่พี่อย่าเพิ่งลงนะผมจะใส่นะพี่โอเคทุกคนเราจะใส่นะครับไปปึ๊บอยู่หลังอ่ะปึ๊บไอ้ปึ๊บโอเคอย่าเพิ่งลงใจเย็นๆลูกธนูไม่มีดิแอปลูกธนูผมมีหมดชีวิตแหละมันหมดชีวิตโอเคพี่ใจกินยาก่อนโอเคพี่กินยาสเต็งแล้วก็ยาสปีดพี่มันไม่มียาหรือเปล่ายามีอะไรทั้งนั้นน่ะชีวิตไปพี่ไปกินยาอะไรเนี่ยกินยาตีแรงแล้วก็ยาวิ่งเร็วเว้ยโอเคนะครับทุกคนเกิดตรงนี้นี่โอ้ยเอเดอร์แมนเต็มเลยเกิดอะไรตรงนี้อ่ะอย่าตีนะอย่าตีนะงอมนะไปแล้วเหลือไอ้คนเดียวพี่ดาบพี่อยู่ผมปะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามาแล้วพี่ปะ
เอออย่าตีจะพึ่งได้พี่เดี๋ยวเอฟสร้างไอ้ล็อกเกอร์เลมเอฟสร้างไอ้ล็อกเกอร์เลมแล้วพี่ก็สร้างที่กันบังอ่ะพี่อ่ะเคยสร้างอยู่ใช่ไหมอ๋อไปหลบเอเดอร์แมนบล็อกก็ไม่มีบล็อกก็ไม่มีใครจะดีเอาบล็อกให้พี่ยาเดี๋ยวพี่เยอะมาแล้วมังกรมาแล้วจะเอาตัวเร็วด้วยยิงเลยพี่พี่ยิงไอ้แท่นก่อนพี่แท่นไอ้ของบนแท่นนะพี่เห็นว่าพี่ทำที่กำบังก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะแตกนะนี่ใช่ตัวดีเพื่อนหนูอันตรายอ่ะโนนหนึ่งบีบีอ่ะเพื่อนเออหนูอันตรายอ่ะยิงทีพี่ตังพี่มองหน้าไอ้ตัวดำก่อนติดบัฟไอ้พวกตัวดำๆนั่นแหละยืนอยู่ข้างพี่โอ้ยมันตีกูพี่ทำที่กันบังไม่ได้ทำที่กันบังไม่ได้ทำที่กันบังไม่ได้ทำที่กันบังไว้ที่กันบังพี่อย่าตายกันพี่อย่าตายกันพี่อันนี้น้ำพี่วางน้ำพี่วางน้ำผมเอาน้ำมาเพื่อให้พี่ตั้งพี่นี่ผมทำที่กำบังให้ขอน้ำคืนนะพี่ขอน้ำคืนเอฟมีขวดเปล่าไหมครับมีขวดเปล่าแล้วก็เอาไอ้ขี้ตาไอ้เอาขี้ปากมาหน่อยโอ้ยกูแตกพี่รีบเข้ามาทุกคนครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ตายกันเป็นว่าเล่นของมันไม่หายพี่วิ่งมาเก็บใหม่ไปน้องไปเล่นเลยเอาไปเล่นปิ้วผมปิ้วโอ้ยปิ้วธนูผมปิ้วเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยยิงโยผมยิงไม่โดนเลยพี่อุ้ยมันเพิ่มเลือดเหมือนปะน่ะใช่เราต้องยิงอันนี้ก่อนเราต้องยิงข้างๆก่อนนะครับเฮ้ยจะไปมองหน้ามันเด้อย่าขอไปเผลอไปมองเฮ้ยใครยิงผมเนี่ยพี่เพื่ออะไรไม่ตังอะไรยิงนู่นยิงเออยิงนู่นเหรอนู่นหรือนี่มีมังกร2ตัวไม่มังกรจะ2ตัวไอ้ที่เป็นกงพี่เราต้องต่อตัวขึ้นไปพี่อันนี้ยิงไม่ได้โอเคนะทุกคนรับว้าป้าปะเจ้ยแม่งเอ้ยตายยิงโดนอ่ะเฮ้ยยิงโดนมันใช่ไหมมาแล้วพี่เอาไว้ได้พี่อย่าตายกันเยอะมียาฮิวนะอย่าลืมนะมียาฮิวด้วยนะหมดทุกอย่างแล้วโอเคโอ้ยพี่ย่าตายเอามาตายเออคนแรงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ได้แล้วพี่ได้แล้วมีอันนี้อีกแบ็คแทงใหญ่นะมีก่อนพี่ยิงพี่ไอ้ไม่มีเลยยิงรถอ้วกรอก่อนอ้าวมาบอกพี่พี่ย่าอยู่ไหนวะยิงมันพี่ย่าอยู่ไหนโอ้ยมังกรไอ้ว้าคือมังกรอ้วกเพื่อนตัวว่าพี่ดูไปสาวอนไหนวะโอ้ชีวิตกูข้าวันไม่เป็นไรของใครเก็บไปเลยพี่ไม่ต้องซีเรียสเก็บก่อนพี่เดี๋ยวค่อยมาแบ่งให้ผมที่หลังไอ้ของเพชรอ่ะพี่ตีไปเลยตีไปก่อนผมว่าเสานี้หมดแล้วพี่เราเอาธนูยิงมันเลยพี่เข้ามาพี่ตีได้ป่ะต้องตีข้างหลังวะตีหลังวันตีเลยไม่ตีธนูยิงไม่เข้าตีวันเอฟตีวันพี่มันจะตายแล้วพี่แต่ว่าไม่พี่ออกเลยว่ะตอนนี้ดูดิพี่รออยู่ร้อยตัวได้แล้วดูดิโอเคพี่ไอ้ทำดีพี่ทำดีแล้วพี่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่เรื่อยพี่ต้องมองต่ำๆพี่ต้องมองต่ำกูเล็บกูหายไปแล้วหมดป่ะกูเล็บยืนนิ่งนะเฮ้ยกันตีกูมีตัวตีผมกูเดินก้มหน้ามีแต่มาคาราวะเข้าไปพี่ต้องสงบตัวเงียบเออไม่ต้องมาคาราวะเข้าไว้ยิงไม่ได้พี่ต้องมาตีมันอยู่พี่เฮ้ยแบ็คเอาขวานตีมันตีอยู่ขวานตีอยู่กูตายอันนี้เราไม่ใช้เตียงฆ่ามันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่แบบว่าฆ่ามันง่ายเกินไปนะผมไม่ชอบไม่โดนสักอันเลยไม่มีอาหารเป็นพวกมังกรเหรอเป็นพวกมังกรเหรอเราได้ข่าวไอ้ไหนมามันตายมันตายมันจะตายแล้วมันจุกเหรอยิงไม่เข้าต้องปฏิบัติมันเออพี่จะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเอ้ย
เอาเวลแล้วกูเอาเวลเวลก่อนผิดโดนเข้าหลุมไม่ได้เวลด้วยไม่ได้โดนเข้าหลุมเอ็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 
เฮ้ยไม่ได้เก็บไข่มังกรไม่ได้เก็บไข่มังกรอันนี้ลืมไม่ได้พี่นี่ลืมไม่ได้เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงโอกาสทุกอันเลยเดี๋ยวผมมาโอเคนะครับทุกคนเราจะเอาไข่มังกรนะครับวิธีการเอานี่ก็คือเรากดตรงไข่มังกรแล้วเราขุดตรงนี้ปึ๊บๆแล้วเราทอดวางไว้ร่างตรงนี้แล้วก็ขุดแล้วกูไปทำเคี้ยอะไรพี่อยู่ไหนกันจังหวะข้างในก็ไม่รู้น่ะไอ้ตังมันอยู่ไอ้ตังอยู่ในนู้นเว้ยจะบอกได้พี่จะกลับทางเดิมใช่ไหมไปม้าใช่ไหมเอาไงอ่ะพี่ว่าวาร์ปกลับไหมหรือไงวาร์ปกลับไหมเออวาร์ปกลับไปกว่าป้าเราพี่จะเสียตอนนี้ของเราหมดทุกอย่างแล้วนะพี่จะเสียเนี่ยวาร์ปกลับทำไงอ่ะพี่ทุบเปลี่ยนไงเปลี่ยนแล้วกระโดดลาวาไม่ใช่ลาวาพี่เรากระโดดเข้าดีเอ็นแล้วก็ออกจากดีเอ็นเอาเหรอเออนั่นแหละโอเคถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแล้วได้ไข่มังกรมาด้วยนี่ไข่มังกรไปตังทำอะไรเฮ้ยทำอะไรอ่ะยังไงมาเยอะของเฉยอ๋อดูของเฉยอ๋อเลยกินว่านี่อาหารพี่ผมมีให้นี่อาหารวันนี้นี่อาหารอยู่นี่ไม่ต้องคิดนี่เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านดิบ้านนี่นี่นู่นไหนบ้านไหนนู่นไหนนั่นนู่นตรงเขาอ่ะอุ้ยคนสวยอ่ะเอาแล้วกูไปบ้านสวยเกินไหนไปดูหน่อยดินี่ไงเนี่ยพี่มาบ้านสวยๆอ่ะเอ็งเห็นบนเขาอ่ะโอ้ยโทษพี่เออเห็นว่าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพี่ทุบกระจกกับผมให้ดูทุบกระจกเห็นแล้วเออน่ะวิ่งมาเกินเย่ตอนนี้นะครับเขาไปอยู่บ้านเอฟกันหมดเลยเอฟโชคดีเด้อเอฟโชคดีเด้อไปมาเพื่อนเนี่ยเพื่อนกระกับไปวิ่งสวยเพื่อนมันมีลิฟต์ด้วยอ่ะดูดิโคตรเท่บ้านไม้ด้วยพี่ไฟติดนี่ลามหมดเลยดิเออว่ะใช่บ้านไม้ด้วยกันอันนี้โอเคเอาไฟแปะดิไฟแปะสักทีกูไม่มีไหวอ่ะมึงไม่ได้แต่ลามเลยนะเขาทำนานเด้อไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวถ้าพี่จะทำอะไรพี่ก็คิดหน่อยนี่พี่นี่พี่ไหนไฟไหนเฮ้ยเอ็มไฟไหม้บ้านเลยพี่จะทำอะไรโอ้เอ้ยกูออกจากที่เกิดเหตุก่อนแล้วลามไฟนะเพื่อนมาบ้านไม้อ่ะไม่มีคนส่งมาให้ไม่เกี่ยวกูมันทำทั้งวันเลยนะเราเลยพาบ้านเลยไหนวะกูผมมาดูก่อนว่าตรงไหนวะเอฟไม่มีตรงไหนแหวกไม่มีตรงไหนกูรับประกันได้เอฟไม่มีพี่แค่กดจุดกดแค่บันไดหายไปนิดนึงไอ้บ้านเหล็กก็ไม้เนี่ยพี่ยังไงพี่ผมผลิตเหล็กของผมอ่ะทำไมอ่ะอุ้ยอันนี้คือผมเก็บไปแล้วนะนี่ผมHow to เอาเหล็กคืนเอ้ยดีตัวแตกแข็งเลยอ่ะเอาทูเอาเล็กคืนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเล่นต่อนะครับให้มันถึง100วันละกันนะอีก4วันนะครับทุกคนเนาะไปพี่แค่นี้แหละพี่ซื้อถ่ายมาทําเพ้อวะตอนนี้นะครับทุกคนวันที่99แล้วนะครับเนาะผมก็ได้พาพี่ๆเขาออกไปนอกเกมนะครับด้วยการดีดดิ้ว1ครั้งแล้วเขาออกไปเลยตอนนี้นะครับวันที่99เราก็ได้ทำฟาร์มนี้นะครับฟาร์มเหล็กมาแล้วก็ฟาร์มเหล็กอันนี้กำลังจะทำนะครับทุกคนในวันที่99มันทำยังไม่เสร็จนะครับเราต้องรอคืนเนี้ยให้วิลเลจเจอร์มันนอนแล้วก็ให้ซอมบี้มันมานะครับเราต้องรีบทำนะเพราะว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะครบ100วันแล้วเย้ดูดิมี6ฟาร์มหมดทุกคนตอนนี้นะครับไม่รู้นะว่าอนาคตผมจะขยายหรือเปล่าถ้ามันไม่ทันใจผมอาจจะขยายแต่ถ้ามันทันใจผมก็อ่ะเอาแค่นี้แหละเอาง่ายๆคือถ้าผมไม่ขี้เกียจผมก็เอาแค่นี้แหละเนาะวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาทำตรงข้างบนแล้วให้บักเอฟมันแบบว่าต่อทางนะครับพะนี่แบ่งหน้าที่มันจะครบร้อยวันแล้วแล้วมันเป็นวันที่ฝนตกเป็นวันที่ผมไม่ชอบเลยจริงๆนะไม่มีใครชอบหรอกจริงๆใช่ไหมมันแบบตกต่ำเพื่อไปจับ okay. มันเลยไหม
จับมาเลยเอฟจับมาเลยจับมาเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับข้อมูลเราก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่วางน้ำเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วผมวิ่งในน้ำได้แบบว่าอีซี่อีซี่มากเลยดิเพราะว่าผมมีรองเท้าดิสไตเดอร์นะครับโอเคทุกคนเราก็ขุดอย่างนี้นะเราก็ขุดไปอย่างนี้เลยขุดเลยนะขุดเลยขุดตามผมเลยนี่เสร็จละข้างบนแค่นี้นะครับทุกคนเสร็จละข้างบนง่ายมากผมบอกเลยว่ามันง่ายสุดๆเลยอ่ะแบกตัวอีกตัวสองไปแล้วตัวสองมาแล้วใช่ไหมโอเคมาตอนนี้เราจะรำเลียงวิลเลจเจอร์มาก่อนนะครับนี่รำเลียงมารำเลียงมาผมจะทำ6ฟาร์มก่อนนะทุกคน6ฟาร์มก่อนบอกเลยนะครับว่าซีรีส์นี้ไม่หยุดแค่ร้อยวันนะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนระหว่างรอวิลเลจเจอร์นะครับทุกคนเราทำอย่างนี้ก็ได้นะแบบว่าต่อนี่ลงไปก็ได้นะทุกคนต่อลงมานะครับไม่ต้องกวงกวงไม่ต้องกลัวมันหมดนะครับฮอปเปอร์เพราะว่าเหล็กเราเยอะมากนะเหล็กเราเยอะมากแล้วไม้เราก็ตัดได้แบบตลอดด้วยอะไรอย่างนี้เออนี่มาถึงแล้วอันนี้หินที่เราอันนี้โอเคมาแล้วนะเฮ้ยลืมเตียงอีกแล้วผมลืมเตียงแล้วมันจะนอนกันยังไงเราต้องวางเตียงเฮ้ยตรงนี้ผมว่าผมทำกว้างไปว่ะเออว่ะฟาร์มโอ้นี่ดิผมทำฟาร์มอันนี้กว้างสุดๆไปเลยอ่ะผมคำนวณผิดตรงนี้ไม่เป็นไรมั้งน่าจะไม่เป็นไรหรอกทุกคนผมว่านะอันนี้ผมคำนวณผิดอ่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะฟาร์มสุดท้ายเนาะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นเลยไม่เป็นดิต้องไม่เป็นดิทำไมอ่ะมีปัญหาป่ะล่ะออกแนวนักเรียนซะแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราแบบว่านี่ให้น้องนอนแล้วแต่ฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มที่ใหญ่กว่าทุกฟาร์มที่เราเคยสร้างมาวิ่งพลาดอะไรวะเนี่ยตอนนี้เราต้องไปหาซอมบี้นะครับอันนี้คือสุดท้ายของวันนี้แล้วนะทุกคนเราต้องไปหาซอมบี้มาเราต้องตกเบ็ดนะครับเพื่อที่จะหาเนมแท็กเพราะว่าตอนนี้เนมแท็กเราหมดแล้วไม่รู้จะหาได้ป่าวะเอฟช่วยตกได้ป่ะโอเคทุกคนมารุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เนมแท็กในคืนนี้หรือเปล่านะครับเราต้องได้ในคืนนี้เท่านั้นนะครับเราถึงจะได้พูดแต่ฟาร์มนี้ไม่ใหญ่ไปกว่าตัวอันโอ้ช่างมันเถื่อนเนาะเราคิดไปแล้วก็ปวดหัวนะทุกคนเนาะก็ให้มันใหญ่ไปเนาะจะปลาไปเลี้ยงแมวได้แล้วได้แล้วตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมมีเบนดิ้งด้วยเนี่ยผมตกมาได้นะแล้วก็มีพวกนี้โคตรดีตัวนี้ปลาอะไรเนี่ยปรึดเราจะตั้งชื่อมั่วไหนปลาอะไรน้องปลาอะไรเนี่ยเนี่ยปลาอะไรเนี่ยโอ้โหปลาตัวนี้ปลาตัวนี้งั้นเลยโอเคทุกคนเราได้มาแล้วเอฟล่อซอมบี้เอฟล่อซอมบี้หาซอมบี้หาซอมบี้โก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 ผมว่านะผมว่าเอาท็อตมาวางไว้ตรงนี้กันผมว่านะกันนะครับกันที่ไอตัวข้างบนเนี่ยมันจะเกิดข้างล่างไม่รู้ดิเออกันไว้ก่อนไปล่อมาไปเตรียมพร้อมนะครับทุกคนนี่คือการล่อนะผมจะใช้การล่อ2คนนะครับตอนนี้ผมต้องไปหามาคือมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮะซอมบี้ถ้าซอมบี้ไม่มีนี่งอมนะเฮ้ยซอมบี้เออนี่เจอแล้วโอเคทุกคนเราได้ซอมบี้ของเรามาแล้วนะครับตอนนี้เราจะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อมั่วไปไม่รู้จะตั้งอะไรผมจะปิดทางตรงนี้เอฟปิดทางตรงนู้นปิดเอฟขุดบันไดออกเขาเรียกว่าการทำงานเป็นทีมนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าการทำงานเป็นทีมมันสุดยอดที่สุดแล้วเออแล้วผมอยากรู้ว่าทุกคนถ้ามันกว้างกว่าอย่างนี้มันจะไปตรงกลางตรงไหนมันก็จะยังไปตรงนู้นอยู่เนาะมาทุกคนแรงอ่ะใช่ไหมมันยังไปตรงกลางใช่ไหมอ่ะถ้าตรงกลางมันคือตรงนี้มันจะโดนเปล่าวะผมว่าโดนนะอาจจะโดนหรือเปล่าวะแย่ละทุกคนผมว่านะทำอย่างนี้เลยนี่เราต้องขยายนะครับขยายที่อย่างนี้เอ้ยไม่ใช่อย่างนี้เรามีกระจกใช่ไหมเราก็ต้องทำกระจกอย่างนี้ด้วยเขาเรียกว่าฉลาดแบบนี้นี่เวลามันมาตรงนี้มันก็จะตายโอเคได้อยู่มั้งเตือนน้องเตือนสวยฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดไปถึงไอ้ข้างบนอ่ะมันจะใหญ่โอเคเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว6ฟาร์มคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยเนาะนายไม่รู้อาจจะยาวมากด้วยไป100แล้วทุกคนตอนนี้นะครับวิว99
เวลก็พีดิวันที่100วันที่100แล้วเราก็ได้ฟาร์มเหล็กมาอีก1ฟาร์มนะครับนี่เป็นฟาร์มนี้เลยโอ้โหโคตรดีโคตรอันตรายมาดูทุกฟาร์มนะครับว่าได้ผลผลิตดีโหดีมากเลยนะทุกคนอันนี้ที่เห็นมันน้อยๆนะครับเพราะว่ามันมีนี่ผมเอาเหล็กมาไว้ในนี้ด้วยโอเคนะครับทุกคนนะสําหรับ100วันนะครับในอันแรกนี่ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนไม่รู้สนุกหรือไม่สนุกนะครับเพราะว่าผมมักจะสร้างฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้หลังๆก็มีบักเอฟมาช่วยนะเพราะว่ามันก็ว่างมาช่วยอ่ะเราเสร็จแล้วฟาร์มเหล็ก6ฟาร์มเราไม่รู้ว่าจะทำที่แยกอัตโนมัติหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่ทำอาจจะไปทำอย่างอื่นนะครับแต่พี่หน้าผมว่าจะไปหาปีกนะครับทุกคนอาจจะไปหาปีกสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับ100วันต่อไปนะครับเจอกัน200วันจบแล้วจบแล้วจบแล้วสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บๆ